ที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาฟังในวันนี้นะครับก็มีใครยังไม่ได้ฟังสองพาร์ทแรกมีไหมครับมีใครเพิ่งมาพาร์ทแรกพาร์ทนี้พาร์ทแรกมีไหมครับเดี๋ยวผมจะได้ทบทวนให้หน่อยแต่ถ้าเกิดว่าทั้งหมดในห้องเนี่ยฟังพาร์ทแรกไปแล้วผมก็จะได้ผ่านไปเลยไปพูดถึงพาร์ทที่สามเลยย้อนให้หน่อยก็ดีครับครับผมจะทวนนิดนึงกันนะครับเมื่อคราวที่แล้ว2ครั้งที่แล้วที่ผมพูดไปผมพูดถึงหลักการพูดเบื้องต้นไปว่าในหลักการพูดเบื้องต้นของเราเนี่ยที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะครับก็คือจะต้องใช้หลักการพูดโดยใช้ทฤษฎีที่ร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำลองสุภาพท่านสอนไว้ก็คือทฤษฎี3สบายได้แก่1คือฟังสบายหู2คือดูสบายตาและก็3คือพาสบายใจนะครับฟังสบายหูก็คือเราจะมีวิธีพูดอย่างไรให้คนเขาฟังเราแล้วบอกว่าฟังสบายหูไม่เคืองหูไม่ขัดหูไม่แสลงหูเน้นตรงๆง่ายๆก็คือต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคำส่วนรายละเอียดก็ลองไปดูที่อะไรที่ย้อนหลังดูนะครับก็จะมีย้อนหลังที่น้องคินได้เซฟเอาไว้นะครับก็ไปตามดูได้ก็จำง่ายๆแล้วกันว่าฟังสบายหูน่ะก็คือเน้นความชัดพูดให้ชัดพูดให้คนฟังได้ยินชัดถ้อยชัดคำนะครับข้อความต้องชัดเสียงต้องดีดังฟังชัดด้วยแล้วก็มีวิญญาณส่วนจังหวะการพูดก็จะต้องให้จบประโยคจะได้ทำให้การพูดของเราน่าฟังมากขึ้นนั่นคือฟังสบายหูนะครับนมัสการครับหลวงพี่นมัสการครับส่วนดูสบายตาก็เป็นการปรากฏตัวต่อหน้าชุมชนนะครับก็จะมี2 ส่วนใหญ่ๆก็คือบุคลิกภาพและศิลปะการแสดงบุคลิกภาพก็คือภาษาชาวบ้านก็คือเสื้อผ้าหน้าผมนะปรากฏตัวต้องงาดสง่าผ่าเผยไม่จ่องไม่หงอไม่ซึมไม่เศร้าไม่ยะโสส่วนตัวของศิลปะการแสดงก็คือการใช้อากัปกิริยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางแววตาปากอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการพูดทั้งหมดนะครับนั่นก็คือภาษาชาวบ้านคือให้ดูสบายตาไม่เกะกะเครื่องคะเงื้องะเสื้อซ่ายะโสหน้าหมันไส้ส่วนพาสบายใจก็ถือว่าเป็นหัวใจเลยก็คือโครงสร้างการพูดนะครับพาสบายใจก็หมายความว่าเราจะพูดอะไรก็ตามให้คนฟังรู้สึกสบายใจที่ได้ฟังเราพูดไม่ยืดยาดโยกโยวกวนไม่ยีไม่ยวนฟังแล้วไม่สับสนเข้าใจง่ายๆก็ประกอบด้วยกัน3ส่วนก็คือต้องเตรียมจัดระเบียบความคิดและก็โครงสร้าง1ก็คือจะต้องเตรียมมีเรื่องอะไรต้องเตรียมก่อนเตรียมการพูดนะฮะจะประสบความสำเร็จในการพูดได้จะต้องเตรียมอย่างที่2ก็คือจัดระเบียบความคิดก็คือเมื่อเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วต้องเอาข้อมูลนั้นมาเรียงลำดับความคิดดีๆเพื่อทำให้การพูดของเราไม่สับสนนะฮะอาจจะเรียงจากเหตุไปผลหรือเรียงจากผลมาหาเหตุเรียงดักนโยบายไปหาวิธีปฏิบัติหรือเรียงจากวิธีปฏิบัติย้อนกลับมาหานโยบายเรียงตามลำดับวันเวลาสถานที่ก็ได้นะฮะนั่นคือเรียงตำหลักทั่วไปแต่ที่ผมอยากให้ท่านนักศึกษาทุกคนได้พยายามปรับให้ดีขึ้นพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้นในการสื่อสารของเราก็คือนอกจากโทษทีนอกจากจะได้แบบเบื้องต้นแล้วนะฮะก็หมายความว่านอกจากจะเรียนตามลำดับแล้วนะเราจะมีวิธีทำอย่างไรที่จะเรียงให้ได้อย่างที่สองซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะถ้าท่านทำได้ถือว่าเป็นนักพูดที่มีการพัฒนาสูงก็หมายความว่าผู้ฟังต้องการอะไรเราก็พูดเรื่องนั้นก่อนแม้เราจะเตรียมมาแบบไหนก็ตามเช่นเราอาจจะเตรียมจากเหตุไปหาผลแต่ผู้ฟังอยากจะฟังผลก่อนให้เอาผลขึ้นพูดก่อนเลยฮะเหตุจะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่พอฟังผลแล้วผู้ฟังจะอิ่มใจพอฟังอิ่มใจแล้วคราวนี้เหตุไม่ต้องพูดก็ได้ถ้าได้ผลอย่างต้องการนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าก็ถามว่าสามารถเข้าร่วมได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็มีแค่ได้กับไม่ได้อย่างนี้ถ้าบอกว่าได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วค่อยอธิบายเหตุผลนี่คือวิธีการเบื้องต้นนะฮะนั่นคือเขาเรียกว่าพูดตามความต้องการผู้ฟังเราอาจจะเตรียมอะไรมายังไงก็ตามแต่สำรวจผู้ฟังว่าผู้ฟังอยากฟังอะไรคราวนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าแล้วเราจะเตรียมผู้ฟังเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าผู้ฟังเขาฟังยังไงเขาอยากฟังอะไรตรงนี้เป็นเทคนิคผมกระซิบให้เลยก็คือเราลองสนทนาโอภาษปาษัยเบื้องต้นก่อนลองแย่คำถามดูก่อนที่จะพูดคุยจริงๆ เขาเรียกว่าเกริ่นนำนะ
เรือนนำถามนิดถามหน่อยเป็นยังไงสบายดีไหมทำอะไรอยู่บ้างแล้วก็ตอนนี้ทำกิจการอะไรบ้างแล้วก็ทำโน่นทำนี่นะคุยช่วยคุยชวนส่วนคุยเรื่อยๆเปื่อยๆเหมือนสนทนาไปก่อนนะฮะแล้วก็พยายามวกเข้านิดนึงถ้าสมมติเราต้องการอยากจะรู้ว่าเขาอยากฟังเหตุหรืออยากฟังผลก่อนก็ยับยับคำถามก็ได้เล่นๆอย่างเช่นอาจจะบอกว่าถ้าหาเลือกได้ระหว่างหลักเหตุผลหลักเหตุกับผลเนี่ยคุณคิดว่าอะไรสำคัญเหมือนกันระหว่างเหตุกับผลอย่างเงี้ยคือแก่คำถามเล่นๆถ้าเขาบอกว่าผมไม่สนใจเหตุหรอกผมสนใจผลว่าผลมันเป็นยังไงส่วนเหตุจะทำไงไม่เป็นไรแต่ขอให้ผลได้ที่อย่างที่กลางอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาต้องการผลมากกว่าเหตุเราจะรู้แหละเราจะมีวิธีพลิกคำพูดของเรายังไงบ้างที่จะวิ่งไปที่ผลก่อนเพราะเขาอยากได้ผลก่อนนี่คือยกตัวอย่างประมาณนี้นะฮะแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อยว่าเวลาถ้าเราจะพูดกับคนเป็นร้อยๆเป็นพันๆอ่ะบางทีเราไม่สามารถที่จะหาข้อมูลแบบนี้ได้ก็ต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงอันนี้เดี๋ยวไว้สอนเป็นเทคนิคพิเศษตอนหลังแล้วกันว่ามันอาศัยความชำนาญยังไงซึ่งมันต้องมีชั่วโมงบินมีหลักการมีวิธีการและขณะที่เราพูดทั่วๆไปน่ะมันก็ต้องมีการสังเกตสังการอากัปกิริยาของคนฟังด้วยว่าคนฟังมีปฏิกิริยาแบบไหนดูว่าสีหน้าท่าทางและตาเขาเป็นยังไงนะฮะนี่คือตัวที่อาจจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปแต่แน่นอนว่าเบื้องต้นถ้าผู้ที่ฟังเข้าใจง่ายๆนะครับผมคิดว่าตรงนั้นก็ได้เปรียบไปเยอะแล้วล่ะคราวนี้ส่วนที่3ก็คือส่วนโครงสร้างการพูดก็คือการพูดทุกครั้งที่จะประสบความสำเร็จเราต้องใช้โครงสร้างก็คือคำนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปจบนี่คือส่วนสำคัญเลยนะฮะถ้าท่านใดที่อยากจะประสบความสำเร็จการพูดให้ใช้โครงสร้างทันทีคือจะต้องมีส่วนนำสาระสรุปส่วนนำหรือเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปส่วนนำต้องเร้าใจให้สนใจเพราะว่าจะได้หยุดความคิดทุกอย่างของเขาให้เขาสนใจเรื่องราวเพียงเรื่องเดียวเมื่อสนใจพร้อมจะฟังก็เข้าสาระเพื่อทำให้คนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้โดยที่แทบไม่มีคำถามเลยยินดีส่วนสรุปจบก็ทำหน้าที่สร้างความประทับจิตใจให้กับคนฟังฮะสร้างความประทับจิตใจให้กับคนฟังเป็นส่วนสรุปนั้นโครงสร้างของเราเนี่ยถ้าอยากจะทำให้การพูดเราได้ผลทุกครั้งก็ใช้โครงสร้าง3ส่วนทันทีและใช้ให้เข้มข้นมากขึ้นส่วนนำไม่ธรรมดาต้องเร้าใจส่วนสาระก็ต้องเข้าใจส่วนสรุปก็ต้องประทับจิตใจวงเล็บไว้นิดเดียวเท่านั้นเองว่าเราจะใช้โครงสร้างแบบนี้นะฮะเว้นอย่างเดียวเท่านั้นนะก็คือเราจะต้องเป็นการพูดที่จริงจังหวังผลอย่างเดียวนะฮะถ้าเป็นการพูดเล่นพูดหัวพูดทั่วไปพูดที่ไม่จำเป็นต้องหวังผลก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราตั้งใจจะหวังผลเมื่อไหร่ให้ใช้ทันทีนะครับคือมีส่วนสาระมีส่วนคำนำเนื้อเรื่องสุบจบและคำนำต้องเร้าใจเนื้อเรื่องต้องเข้าใจสุบจบต้องประทับจิตติดใจนี่คือวิธีการที่จะทำให้การพูดเรามีคุณภาพมากขึ้นนะครับนี่คือสรุปผมสรุปให้ฟังสั้นๆที่อธิบายไปจนกระทั่งสูตรสำเร็จการพูดที่เรียกว่าบันได13ขั้นก็คือผลสรุปของทฤษฎี3สบายนะครับคือฟังสบายหูดูสบายตาผ่าสบายใจท่านดร.จิ๋มนงก็สรุปมาให้ฟังเพียงแค่13ข้อซึ่ง13ข้อนี้เราเรียกว่าสูตรสำเร็จการพูดบันได13ขั้นซึ่งจะต้องใช้13ขั้นในการพูด1ครั้งไม่ว่าจะเป็น1นาทีหรือ3ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ตามนะครับก็คือเตรียมให้พร้อมซักซ้อมให้ดีท่าทีให้สง่าหน้าตาให้สุขุมทักที่ประชุมไม่วกวนเริ่มต้นให้น้อมน้าวเรื่องราวให้กระชับตาจับที่ผู้ฟังเสียงดังให้พอดีอย่าให้มีดูเวลาให้พอครบสรุปจบให้จับใจยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดการพูดนี่คือบันได13ขั้นที่เราต้องใช้13ขั้นนะครับส่วนใครที่ยังตามไม่ทันก็น้องทินได้สรุปเอาไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวที่แล้วก็ลองไปตามดูใน LINE นะครับก็จะมีข้อมูลที่น้องทินได้สรุปไปให้เรียบร้อยแล้วว่าบันได13ขั้นเป็นยังไงบ้างโครงสร้างการพูดเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพลังคำพูดนะฮะคือโครงสร้างการพูดนะจะดีขนาดไหนก็ตามนะคราวนี้ดูในตัวเนื้อเรื่องแล้วนะในตัวเนื้อเรื่องนั่นนะตัวสำคัญอย่างยิ่งอ่ะคือพลังของมันก็หมายความว่าถ้าเราจะใช้ถ้อยคำทุกข้อความในการพูดนั้นเป็นข้อความที่ทรงพลังก็หมายความว่าจะทำให้เป็นข้อความที่เกิดความสำเร็จและสร้างความสำเร็จให้เราอย่างมหาศาลแต่ถ้าเราใช้ถ้อยคำด่าๆทั่วๆไปเป็นถ้อยคำที่ไม่ค่อยทรงพลังเท่าไหร่ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นยากแต่ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจแต่ไม่สามารถจะทำให้เกิดความรู้สึกเห็นด้วยคล้อยตามไ
แต่ถ้าเราใช้ถ้อยคำที่ทรงพลังมันจะทำให้เราเห็นด้วยคนฟังเห็นด้วยคล้อยตามได้เหมือนกันทันทีนะนี่คือวิธีการที่จะใช้ถ้อยคำทรงพลังวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าแล้วพลังคำพูดที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันควรจะใช้ถ้อยคำแบบไหนที่เรียกว่าถ้อยคำที่ทรงพลังและจะทำให้การพูดของเรามันมีอนุภาพมากขึ้นนะครับจากนิราชทวารวดีเขาบอกว่าด้วยมนุษย์พูดกันทุกวันนี้ไม่มีที่หยุดหน่วงเหมือนห้วงเหวไม่มีรสหมดเนื้อเหลือแต่เปลวพูดเหลวๆมีมากไม่อยากฟังนี่คือนิราชทวารวดีนะฮะสรุปตรงที่ว่าพูดเหลวๆมีมากไม่อยากฟังก็หมายความว่าใครก็ตามที่พูดแล้วไม่เข้าประเด็นไม่ตรงประเด็นพูดอ้อมไปอ้อมมาพูดเลาะไปเลาะมาเขาเรียกขี่ม้าเลียบค่ายตีป่าล้อมเมืองไม่เข้าประเด็นสักทีมันทำให้การพูดนั้นน่ะคนฟังไม่อยากจะฟังมัวแต่อ้อมค้อมภาษาชาวบ้านนะมัวแต่อ้อมค้อมอ้อมไปอ้อมมามันทำให้การฟังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะเหมือนอุปมาว่าถ้าถามว่าไปไหมอย่างเงี้ยไปไหมไปก็ไปไม่ไปก็ไปมันคือจบถ้าถามไปไหมจริงๆแล้วก็อยากจะไปนะแต่ความเป็นจริงได้ยังไงคืออ้อมไปอ้อมมาสุดท้ายคนฟังจะอึดอัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะได้คำว่าไปหรือไม่ไปแต่มันไม่ได้สักทีนะฮะคราวนี้ปรากฏคราวนี้จะต้องทำคราวนี้เอลเมอร์วิลเลอร์เนี่ยเขาเป็นนักวิชาการชาวสหรัฐอเมริกานะเขาบันทึกสถิติไว้ว่าโดยปกติแล้วคนเราเนี่ยจะใช้คำพูด1คำ1วันนะตกอยู่ประมาณ 30,000 คำนะ1วันจะอยู่ประมาณ 30,000 คำ ลองนึกดูซิว่าท่านพูดครบ 30,000 คำไหมต่อวัน ลองพิจารณาที่ว่าวันนี้เราพูดครบ 30,000 คำไหมไม่รู้นะเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหอาจารย์ผมพูดเป็นแสนเลยนะอาจารย์หนูพูดเป็นแสนเลยแต่เขาเฉลี่ยนะเฉลี่ยโดยที่ยึดเอาว่าคนที่พูดมากที่สุดกับคนที่พูดน้อยสุดและโดยเฉลี่ยคนที่พูดกลางๆอ่ะมันจะอยู่ประมาณ 30,000 คำคำถามก็คือว่าใน 30,000 คำนั้นน่ะเราใช้ด้วยคำที่ทรงพลังไหมถ้าเราใช้ด้วยคำที่ทรงพลังก็แสดงว่าเราสามารถจะได้หนังสือหรือตำราดีๆ1เล่มเลยต่อวันนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะใช้เราไม่สามารถจะใช้คำพูดที่ทรงพลังได้ก็หมายว่าหนังสือของเราไม่มีความน่าอ่านเลยไม่มีความรู้สึกที่ดีที่อยากจะอ่านหนังสือเล่มนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะใช้ถ้อยคำที่ทรงพลังมีอย่างมีคุณภาพหรือเปล่ามันอยู่ที่การใช้พลังคำพูดตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะคราวนี้พลังคำพูดการใช้พลังคำพูดจะมีคุณภาพอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้การพูดทรงพลังนะครับปัจจัยที่หนึ่งคืออิทธิพลของสรรพนามคำสรรพนามเรารู้แล้วว่าคำสรรพนามคือคำแทนนามนะครับคำสรรพนามคือคำแทนนามมีความสำคัญอย่างไรจากการวิจัยทั่วโลกพบว่าคำว่าท่านพวกท่านของท่านเป็นคำที่ทรงพลังและไพเราะมากที่สุดในทุกภาษาส่วนคำว่าเราพวกเราของเราเป็นคำที่ไพเราะและทรงพลังถัดลงมาเป็นอันดับที่สองคำว่าฉันผมคุณข้าพเจ้าเป็นคำที่เล็กและอ่อนแอที่สุดในทุกภาษาจำดีๆนะคำสรรพนามคือคำว่าท่านหรือพวกท่านหรือของท่านถือว่าพวกเดียวกันหมดถ้าผมพูดว่าท่านก็หมายว่าพวกท่านของท่านด้วยนะเราก็หมายว่าพวกเราของเราด้วยท่านเป็นคำที่ทรงพลังและไพเราะมากที่สุดในทุกภาษาเราเป็นคำที่ไพเราะและทรงพลังถัดลงมาเป็นดับที่สองส่วนผมดิฉันหรือข้าพเจ้าหรือคำเหล่านี้เป็นคำที่เล็กและอ่อนแอที่สุดในทุกภาษาคำถามก็เกิดขึ้นว่าแล้วเราได้อะไรจากการวิจัยนี้อาจจะดูเฉยๆนะอาจจะแค่อ้อท่านทรงพลังเหรองั้นน่าจะใช้ท่านเยอะๆนะเราทรงพลังเหรอน่าใช้เราเยอะๆส่วนผมดิฉันหรือข้าพเจ้าซึ่งแทนตัวเองไม่มีพลังเลยอันไม่ใช้ก็ได้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าใช้บ่อยหรือใช้ไม่บ่อยใช้มากหรือใช้น้อยมันหมายความว่าคำสรรพนามเหล่านั้นน่ะเราได้อะไรได้อะไรตรงที่ว่าคำว่าท่านทรงพลังมากที่สุดนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเอ่ยขึ้นคำว่าท่านขึ้นมาเมื่อไหร่ก็หมายความว่าถ้อยคำหรือประโยคหรือวลีที่ตามจากคำว่าท่านจะต้องเป็นความหมายจะต้องเป็นถ้อยคำที่มีความหมายมีความสำคัญพอพูดถึงคำว่าเราเมื่อไหร่ซึ่งเป็นพลังอันดับสองข้อความที่ตามมาหรือวลีที่ตามมาก็จะต้องมีคุณค่ามีความหมายมีความสำคัญเหมือนกันเพราะมันเป็นพลังอันดับสองแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเอ่ยคำว่าผมดิฉันหรือข้าพเจ้าขึ้นมาหรือแทนตัวเองไว้ง่ายเมื่อเป็นคำที่เล็กและอ่อนแอที่สุดดังนั้นข้อ
ข้อความที่ตามมาก็ต้องแทบไม่มีความสำคัญหรือแทบไม่มีคุณค่าเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือวิธีการใช้นะฮะท่านลองคิดดูสิว่าท่านนั่นแหละเป็นผู้ที่สามารถจะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกให้เกิดมีคุณธรรมอย่างลึกซึ้งได้เห็นไหมพอท่านปั๊บข้างหลังมันใหญ่ท่านนั่นแหละเป็นบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาวัดของเรานี่คือคำว่าท่านเนี่ยนะเราเหมือนกันเราเป็นบุคคลที่จะช่วยกันพัฒนาศาสนาพุทธให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่มีที่ที่สุดเราทุกคนเนี่ยเราเหมือนเรามาแล้วเราทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการที่ทำให้วัดเจริญนี่คือเราทุกคนเป็นกำลังสำคัญที่จะเป็นผู้นำบุญให้กับวัดนี่คือพอเราเมื่อไหร่ข้างหลังมันจะต้องยิ่งใหญ่ท่านเมื่อไหร่ข้างหลังจะต้องยิ่งใหญ่แต่ผมดิฉันหรือข้าพเจ้าเมื่อแทนตัวเองเมื่อไหร่ต้องเล็กทันทีเลยฮะแม้ผมจะเป็นแกนนำอย่างเงี้ยนะแม้ผมจะเป็นผู้นำบุญแต่บุญคราวนี้ผมไม่สามารถจะช่วยงานวัดได้อย่างเต็มที่เนี่ยเหมือนเล็กมากนะทั้งนี้เป็นผู้นำบุญนะเป็นประธานกองเป็น10ล้านอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าผมจะอยากช่วยวัดเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้หรอกผมอาจจะมีส่วนผมอาจจะเป็นผู้นำผมอาจจะเป็นแกนนำแต่ผมไม่สามารถจะสร้างโบสถ์ให้เสร็จได้เนี่ยคือนิดเดียวมั้ยพอข้อความมามันเล็กนิดเดียวและตบท้ายที่มีสมรรถไงแต่พวกเราทุกคนนี่แหละที่จะทำให้โบสถ์ของเราสำเร็จและสวยงามออกมาเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนอย่างเงี้ยพอตอบตรงนี้ว่ามันทำให้ผมตอนแรกมันเล็กแต่พอเรามันใหญ่นะฮะนี่คือวิธีการใช้อย่างทรงพลังดังนั้นก็เกิดข้ออีกข้อหนึ่งว่าเกิดอีกข้อหนึ่งว่าเราจะใช้ถ้าใช้ท่านกับเราผสมกันซึ่งเป็นพลังอันดับหนึ่งกับอันดับสองผสมกันแต่ยิ่งทรงพลังมากที่สุดเลยผมอยากให้ท่านช่วยกันคิดนะครับว่าเรานี่แหละคือสำคัญในการที่จะทำให้ชาติเกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่มีที่ที่สุดท่านจะต้องตระหนักดูตลอดเวลาว่าเราคือกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติและศาสนาเนี่ยคือพอท่านเราจะยิ่งทรงพลังแต่ดอกจันใหญ่ๆไว้เลยนะครับว่าสิ่งใดมีคุณอนันต์สิ่งนั้นจ้อมมีโทษมหันต์ก็หมายความว่าถ้าท่านกับเราผสมกันแล้วทรงพลังมากที่สุดท่านกับเราผสมกันถ้าผิดก็ทำร้ายคนพูดแรงที่สุดเหมือนกันบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันพลาดท่านลองคิดซิว่าในปัจจุบันนี้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นวัดมันเป็นเพราะพวกท่านใช่ไหมเพราะพวกท่านใช่ไหมเสร็จคนฟังก็บอกแล้วคุณไม่เคยทำไงพอมันคิดแบบนี้เมื่อไหร่ปั๊บมันจะทำให้คนฟังกับคนพูดโดนแยกออกจากกันโดยอัตโนมัติหลักของการพูดที่มีคุณภาพเขาบอกว่าจะต้องไม่มีถ้อยคำหรือประโยคใดเลยที่จะทำให้คนฟังเกิดความรู้สึกว่าถูกแยกออกจากผู้พูดหรือผู้พูดที่ดีจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือประโยคใดๆเลยที่ทำให้ผู้พูดถูกแยกออกจากผู้ฟังเป็นสองฝ่ายนะเพราะนั้นก็ให้แนวคิดของนักพูดใหม่ๆแล้วกันนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ค่อยมีความชำนาญในการพูดอย่างเป็นทางการนะฮะก็ให้ความสำคัญก็คือพูดอะไรก็ตามเราไว้ก่อนดีกว่าอย่าแม้ว่าท่านมันจะดีนะอันดับหนึ่งเราอันดับสองท่านกับเราบวกกันยิ่งทรงพลังแต่การพลาดไว้ก็คือเราดีกว่าเราเป็นบุคคลที่ทำให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นในศาสนาใช่หรือไม่พอบอกเราเมื่อไหร่มันก็หมายว่าทั้งคนพูดคนฟังแต่ถ้าบอกว่าท่านคือบุคคลที่ทำให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นในโลกของเราใช่ไหมมันทั้งเท่าท่านเสร็จคนฟังก็จะรู้ว่าแล้วคุณล่ะแล้วเธอล่ะแล้วแกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เท่ากับว่าคนฟังกับคนพูดถูกแยกออกจากกันนะฮะนี่คือวิธีใช้ถ้อยคำหรือคำสรรพนามให้เกิดพลังนะฮะจากฉบับหนึ่งผมอยากให้ท่านไปลองอ่านดูนะฮะเขาเรียกว่าสุนทรวจบรรลือโลกของอับราฮัมลินคอนเป็นสุนทรวจที่อับราฮัมลินคอนน่ะใช้พูดเพื่อสยบสงครามกลางเมืองเกตติสเบิร์กสงครามกลางเมืองเกตติสเบิร์กสงครามกลางเมืองก็หมายความว่าคนในชาติรบกันเองภาษาชาวบ้านนะรบกันเองแล้วทำให้เกิดคนตายมีเสียชีวิตแล้วล่ะเกิดความวุ่นวายในชาติมากอับราฮัมลินคอนในขณะนั้นเป็นประธานาธิบดีอยู่ก็ใช้สุนทรพจน์พูดเพียงแค่3นาทีครึ่งสงครามยุติทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านเลยเขาจึงเรียกว่าเป็นสุนทรพจน์บรรลือโลกเลยนะฮะเขาก็มาวิจัยกันว่าทำไมถึงทำให้คนน่ะสามารถจะยุติการทำสงครามได้ภายใน3นาทีครึ่งสรุปแล้วว่าปัจจัยนึงที่ทำให้ค่อยปัจจัยหนึ่งนะที่ทำใ
ข้อความนั้นมีคุณภาพก็คือเขาใช้คำสรรพนามอย่างถูกต้องประการที่สองเขาใช้ถ้อยคำทรงพลังอันนี้ถ้อยคำทรงพลังยังไม่พูดนะจะพูดว่าปัจจัยที่ทำให้ถ้อยคำทรงพลังคือสรรพนามก่อนเขาใช้ยังไงจากการวิจัยพบว่าเขาใช้คำว่าเราของเราเนี่ยถึง9ครั้งในการพูดส่วนคำว่าท่านพวกท่านของท่าน8ครั้งคำว่าผมหรือคำว่าข้าพเจ้าซึ่งแทนตัวประธานาธิบดีมีเพียงครั้งเดียวเห็นไหมฮะใช้คำว่าเราของเราเนี่ย9ครั้งใช้คำว่าท่านพวกท่านของท่าน8ครั้งส่วนข้าพเจ้ามีครั้งเดียวเองและที่สำคัญก็คือครั้งเดียวที่ข้าพเจ้านั่นแหละเอ่ยขึ้นมาข้าพเจ้านั่นเป็นครั้งเดียวที่เล็กที่สุดเลยและเล็กถ้าไม่มีค่าทั้งที่ตัวเองคือประธานาธิบดีเป็นผู้ปกครองประเทศเป็นผู้สูงสุดผู้บริหารสูงสุดของประเทศเลยนะนะฮะผมอ่านข้อความให้ฟังนิดนึงแล้วกันส่วนข้อความสมบูรณ์นะถ้าไปหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตและสุนทรพจน์นี้นะฮะถ้าใครนึกถึงภาพวอชิงตันดีซีก็จะมีประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล นั่งเป็นหุ่นใหญ่ตัวเบ้อเลยฮะอยู่ที่วอชิงตันดีซีแล้วด้านข้างด้านขวาเนี่ยจะมีกำแพงเป็นหินอ่อนที่สลักเป็นตัวอักษรไว้ตัวอักษรนั้นแหละคือสุนทรพจน์ของอับราฮัมลินคอลที่กล่าวไว้นะครับถ้ามีโอกาสไปก็ไปดูที่นั่นเลยของจริงของแท้แต่ถ้ามีโอกาสไปก็เข้าอินเทอร์เน็ตก็ได้และพิมพ์ว่าสุนทรพจน์บำเรอโลกของอับราฮัมลินคอลจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับผมจะอ่านช่วงนึงแล้วกันนะภาษาไทยนะที่แปลมาแล้วก็บอกว่าท่านผู้กล้าหาญทั้งที่ยังอยู่และเสียชีวิตไปแล้วเราไม่สามารถให้เกียรติอะไรท่านให้มากไปกว่านี้ได้ถึงข้าพเจ้าจะกล่าววาจาให้ไพเราะจับใจเพียงใดโลกก็คงจะลืมคำกล่าวนี้ได้โดยง่ายและสิ่งที่ชาวโลกลืมไม่ได้ก็คือสิ่งที่พวกท่านได้ปฏิบัติไว้ณที่นี้พวกเราที่ยังไม่ตายนี่แหละจะช่วยสดุดีงานที่ท่านมุกลาหารที่เสียชีวิตไปแล้วยังปฏิบัติไม่สำเร็จด้วยการรบจนสุดกำลังเพื่อให้เป็นการสดุดีท่านผู้ตายได้ทำหน้าที่ของท่านด้วยชีวิตท่านจะทำหน้าที่ให้ดีกว่านี้ไปไม่ได้อีกแล้วพวกเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อแสดงให้เห็นว่าเพื่อนร่วมรบของเราจะไม่ยอมให้เขาตายเปล่าด้วยอนุภาพของพระผู้เป็นเจ้าประเทศนี้จะกลายเป็นประเทศที่มีเสรีภาพและอุดมคติที่ว่ารัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนจะไม่สูญหายไปจากโลกนี่คือคำกล่าวส่วนหนึ่งของอับราฮัมลินคอล์นะเห็นไหมว่าคำกล่าวจะมีแต่ท่านผู้กล้าหาญท่านพวกท่านพวกเขาพวกท่านนะฮะพวกเราจะมีอย่างนี้ตลอดและจะมีตอนหนึ่งที่บอกว่าถึงข้าพเจ้าจะกล่าวด้วยวาจาให้พระรอดจับใจเพียงใดก็ตามไม่นานโลกก็คงลืมคำกล่าวนี้โดยง่ายเห็นไหมฮะพอบอกข้าพเจ้ามาเลยข้อความมันเล็กนิดเดียวทั้งที่ตัวเองเป็นประธานาธิบดีนะถึงข้าพเจ้าจะกล่าววาจาให้ไพเราะจับใจเท่าใดโลกก็คงจะลืมคำกล่าวนี้โดยง่ายนี่คือคำกล่าวที่ดูเหมือนไม่มีค่าเลยแต่ในขณะเดียวกันนี่คือคำกล่าวของประธานาธิบดีที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศเห็นนะเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เอ่ยขึ้นว่าข้าพเจ้าหรือผมหรือที่ฉันขึ้นมาว่าอะไรก็ตามให้เล็กทันทีเลยนะดูแบบไม่มีค่าเลยจะยิ่งดีและจะทำให้เรามีคุณภาพมากขึ้นนะครับนี่คืออิทธิพลของสรรพนามมีใครจะถามอิทธิพลตรงนี้ไหมฮะมีใครจะถามไหมเพราะฉะนั้นใช้ดีๆนะคำนี้เหมือนเราอยู่ที่บ้านน่ะพ่อจะเป็นคนหาเงินสมมติพ่อเป็นคนหาเงินเข้าบ้านเป็นคนซื้อทุกอย่างเลยนะแต่ถ้าพ่อบอกว่ารถก็ของฉันบ้านก็ฉันก็หาของทุกอย่างในบ้านน่ะฉันเป็นคนหามันทั้งหมดคนในบ้านรู้สึกยังไงถูกไหมฮะแต่เปลี่ยนคำพูดใหม่ไม่ว่าพ่อจะหาทุกอย่างมาจริงในบ้านก็จริงแต่พ่อก็พูดที่บ้านบอกว่ารถก็รถของเรานะบ้านก็บ้านของเราสมบัติทั้งหมดในบ้านเนี้ยเป็นของพวกเราพูดอย่างนี้เราจะรู้สึกโอ้โหเราเหมือนเป็นส่วนร่วมจริงทั้งนั้นที่คนที่หามาก็คือพ่อคนเดียวนี่คือตัวคำสรรพนามที่มีอิทธิพลนะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านนักศึกษาได้พิถีพิถันใช้ดีๆเพราะว่าบางทีมันพลาดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีนะผมเนี่ยจะพยายามทำทุกอย่างให้เกิดความสำเร็จผมจะทุ่มเททุกอย่างเนี้ยพอพูดงี้ปั๊บมันเหมือนผมใหญ่มากเพราะผมใหญ่มากมันจะทำให้คนฟังรู้สึกหมั่นไส้และที่สำคัญก็คือมันจะไม่เกิดความร่วมมือเพราะอะไรก็ในเมื่อผมเก่งในเมื่อเธอเก่งก็ทำคนเดียวแล้วกันไม่มีใครอยากจะช่วยเพราะฉะนั้นพยายามใช้สรรพนามตรงนี้ดีๆนะครับส่วนประการที่สองปัจจัยที่ทำให้ถ้อยคำทรงพลัง
ประการที่2ก็คือถ้อยคำมนต์ขลังหรือ Magic Power Magic Power เป็นถ้อยคำมนต์ขลังผมชอบคำนี้นะแล้วผมก็เคยถามคุณพ่อที่เป็นผู้คิดคนทฤษฎีก็บอกว่าทำไมถึงใช้คำว่าถ้อยคำมนต์ขลังเขาถามผมว่าทำไมผมบอกว่าผมชอบมันดูแล้วมันขลังดีมันดูแล้วมันเหมือนมีมนต์น่ะ Magic Power คุณพ่อผมบอกว่าก็มันเป็นอย่างนั้นคือเวลาพูดแล้วมันเหมือนเป่ามนต์ไปด้วยที่ทำให้คนฟังน่ะเห็นด้วยคล้อยตามปฏิบัติตามอย่างไม่มีเงื่อนไขผูกมัดเลยไม่ต้องใช้หลักในการจูงใจเลยแต่ว่าถ้ามีเทคนิคตรงนี้ปั๊บมันจะจูงใจเขาเองอัตโนมัติมันเหมือนเป่ามนต์ที่ทำให้เขาปฏิบัติตามได้นะครับเป็นยังไงมีด้วยกัน2แบบแบบแรกเรียกว่าใช้สปอตไลท์ไปที่ดอกกุหลาบปล่อยน้ำกุหลาบไว้ในความมืดฟังอีกครั้งนะฮะแบบแรกของการใช้ถ้อยคำมนต์ขลังก็คือใช้สปอตไลท์ไปที่ดอกกุหลาบปล่อยน้ำกุหลาบไว้ในความมืดเราเดินเข้าแปลงดอกกุหลาบจะเห็นอะไรก่อนฮะเห็นอะไรก่อนเห็นดอกใช่ไหมเข้าแปลงดอกกุหลาบเห็นดอกกุหลาบก่อนแน่นอนยิ่งถ้าเป็นที่เชียงใหม่กุหลาบจะดอกใหญ่มากนะเดินไปเข้าแปลงปุ๊บเห็นดอกสลอนมาเลยเหมือนเราเดินเข้าไปในทุ่งทานตะวันเห็นดอกทานตะวันก่อนแน่นอนใช่ไหมแต่ดอกกุหลาบนั้นมันมีหนามใช่ไหมฮะแต่หนามว่ามีไหมมีแล้วเห็นไหมไม่ค่อยเห็นทำไมเพราะหนามมันเล็กและสีเดียวมันจะกลืนไปกับก้านมันเลยทำให้ไม่ค่อยเห็นหนามคราวนี้หลักการมากกว่านั้นคือให้ฉายไฟสปอตไลท์ไปที่ดอกกุหลาบลองนึกถึงดอกกุหลาบมืดๆนะฮะเดินเข้าไปก็เห็นดอกมันใหญ่กว่าดอกใหญ่กว่าอยู่แล้วนะแต่พอเอาไฟสปอตไลท์ฉายไปดอกจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นท่ามกลางความมืดในขณะที่เงาของดอกมันก็ไปกลบหนามมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็บอกว่าในการพูดถ้าเทียบกับการพูดล่ะฉายดอกก็เหมือนฉายจุดเด่นหนามก็คือจุดบกพร่องของเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดอะไรก็ตามหลักการก็อธิบายได้ว่าพยายามชูจุดเด่นจุดสำคัญของเรื่องนั้นให้ชัดเจนแจ่มใสในความคิดคนฟังมากที่สุดอุปมาเหมือนกับฉายไฟสว่างไล่ไปที่ดอกกุหลาบส่วนข้อบกพร่องของเรื่องราวที่จะพูดหรือเรื่องนั้นที่จะพูดให้มันเบลอๆเหมือนหนามในความมืดสมมุติว่าเราอยากจะชวนคนไปวัดจุดเด่นของวัดคือวัดสวยแต่ข้อด้อยของมันก็คือมันไกลต้องนั่งรถเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงอย่างเงี้ยถ้าลุงโมแต่อธิบายระยะทางว่าแหมมันจะไกลขนาดไหนเราก็ต้องยอมนะวัดอื่นทั่วๆไปอาจจะนั่งสัก5กิโลแต่เนี่ยคือ30กิโลแต่30กิโลมันคุ้นนะเพราะ30กิโลยังไงก็ตามมันก็ทำให้เราภูมิใจเพราะเนี่ยคืออาจไปเค้าเรียกไปขยี้แต่หนามสุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่อยากจะไปเพราะหนามมันเยอะมากหรือการกระทำเรื่องอะไรก็ตามไปพูดถึงขั้นตอนโอ้ขั้นตอนมันซับซ้อนขั้นตอนมันลำบากจะต้องมีอุปกรณ์ตวงที่ถูกต้องน้ำหนักต้องถูกต้องเพะการกะทุต้องถูกต้องผิดพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเรียกไปพูดกระบวนการมากจนกระทั่งคนรู้สึกว่าถ้ามันยุ่งยากขนาดนั้นไปซื้อกินแล้วกันไม่ต้องทำเลยแล้วกันดีกว่าสบายใจกว่าเยอะนะฮะเพราะนั้นให้ฉายสปอตไลท์ไปที่ดอกกุหลาบคือชูจุดเด่นดีๆคำถามก็คือว่าแล้วเราจะชูจุดเด่นได้ยังไงการจะชูจุดเด่นให้มีคุณภาพเราต้องเข้าใจเนื้อหาชัดเจนว่าเรื่องราวนั้นน่ะมันเป็นเรื่องอะไรและเราต้องการจะคุยเรื่องอะไรถ้าเรายังไม่เข้าใจตรงนั้นมันจะชูจุดเด่นไม่ได้เหมือนเราฟังนิทานกระต่ายกับเต่าเงี้ยฟังนิทานกระต่ายกับเต่าเราก็รู้ว่าเต่าเนี่ยมันคานตลอดซึ่งกระต่ายมันเห็นแล้วช้ายังไงไม่มีทางชนะแน่มันก็ไปท้าเลยเต่าแข่งกันไหมซึ่งมันก็มั่นใจว่าไม่มีทางชนะเพราะมันกระโดดไม่กี่ทีก็ถึงเส้นชัยแล้วเต่าก็ยอมรับคำท้าพอยอมรับคำท้าด้วยความที่มันกระต่ายมันหยิ่งอ่ะก็ไม่เป็นไรปล่อยให้เต่าเดินไปก่อนเดี๋ยวมันกระโดดไม่กี่ทีก็ทำโดดหน้าโดดไปพักก่อนหลับพักผ่อนแล้วก็แล้วมาหลับรอยังไงเต่ามีทางเดินมาสุดท้ายแล้วตัวเองหลับเพลินเต่าเดินแซงแล้วก็เข้าเส้นชัยไปเลยคำถามก็คือว่าแล้วเรื่องกระต่ายกับเต่าเนี่ยเราเล่าทำไมเราเล่าเพื่อต้องการจะชูจุดเด่นประเด็นสำคัญของเรื่องอะไรบ้างที่ให้คนฟังได้ข้อคิดจากเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกชูจุดเด่นให้มันชัดเราจะชูอะไรเราจะชูถึงความประมาทก็ได้ว่ากระต่ายมันเก่งกว่าแต่มันประมาทงั้นความประมาทมันก็ทำให้เกิดความพ่ายแพ้ได้หรือเราจะพูดในแง่ของเต่าที่มีความวิริยะที่แม้ตัวเองมันจะเดินช้าแต่มันเดินไม่หยุดเมื่อมันเดินไม่หยุดมันย่อมจะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเหมือนกันอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องมาดูว่าเราจะเล่นประเด็นไหนและเราจะพูดประเด็นไหนที่ทำให้คนฟังเนี่ยเห็นชัดที่เราจะชูประเด็นนั้นออกมานะนี่คือการชูจุดเด่นถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆ
ยกตัวง่ายๆกันว่าถ้าเรานึกถึงประเทศฝรั่งเศสเราจะนึกถึงอะไรคำตอบก็คือหอไอเฟลไปฝรั่งเศสถ้าไม่ถ่ายรูปกับหอไอเฟลถือว่าไม่ถึงฝรั่งเศสและถ้าถ่ายรูปหอไอเฟลเมื่อไหร่ทุกคนเห็นแบ็คกราวด์ของหลังหอไอเฟลทุกคนจะรู้ทันทีว่าเราไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสมาถ้าไปประเทศจีนก็ต้องไปถ่ายภาพกับกำแพงเมืองจีนถ้าเราจะไปอินเดียก็ต้องถ่ายภาพกับนิวเดลีถ้าเราจะไปที่ญี่ปุ่นก็ต้องถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจินี่คือจุดเด่นนะต้องถามจุดถามอยู่เนี่ยคำถามต่อไปคือแล้วถ้ามาประเทศไทยต้องถ่ายรูปที่ไหนเขาถึงจะรู้ว่านี่คือประเทศไทยเห็นยังฮะว่าเราก็ตอบยากนะตกลงประเทศไทยเรามีอะไรสรุปแล้วประเทศไทย มีของดีเยอะไปหมดเลยแต่ว่าไม่มีจุดเด่นที่เป็นแลนด์มาร์คหรือว่าใครไปใครมาในประเทศเราต้องมาถ่ายภาพที่นี่เหมือนคนไทยไปประเทศฝรั่งเศสทุกคนต้องไปถ่ายรูปกับหอไอเฟลแต่มาประเทศไทยไม่มีตัวสำคัญเลยเพราะว่าเราไม่ได้ชูจุดเด่นเราพลาดตรงนี้ฮะเราจะเล่าเรื่องธรรมะเราจะเล่าเรื่องการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเราจะเล่าเรื่องบุญกุศลใดๆตามเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องนั้นมันคือเรื่องอะไรแล้วเราพอเข้าใจแล้วเราจะเห็นจุดเด่นพอเห็นจุดเด่นเราจะชูจุดเด่นออกมาได้ชัดเจนพอชูจุดเด่นมาได้ชัดเจนพอชูจุดเด่นชัดเจนเนี่ยคนจะจำภาพตรงนั้นได้แล้วเขาจะเข้าใจชัดเจนมากเรื่องนั้นมันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและความคิดเขาทันทีครับนี่คือปัจจัยแรกคือการฉายสปอตไลท์ไปที่ดอกกุหลาบปล่อยน้ำกุหลาบไว้ในความมืดนะฮะพยายามชูจุดเด่นดีๆเราจะพูดถึงพรหมวิหาร4อย่างเงี้ยเราพูดถึงพรหมวิหาร4เราจะเน้นตัวไหนล่ะเราอยากจะเน้นตัวไหนเป็นตัวสำคัญที่สุดบางเวลาเราอาจจะเน้นถึงเมตตาก่อนกรุณาวิจารเบกขาเล็กๆไปก่อนก็ได้เพราะอะไรเพราะเราต้องการเน้นถึงความเมตตาอย่างเงี้ยถ้าเราจะเน้นถึงความกรุณาก็เน้นถึงความกรุณาก็ให้เอาให้กรุณาเนี่ยชัดเจนในขณะที่เมตตาไม่ต้องเยอะอุเบกขาไม่ต้องเยอะอย่างเงี้ยนะนี่คือการจับประเด็นเรียกว่าทำให้เรื่องของเรามันโดดเด่นแล้วมันทำให้สะกิดใจคนฟังแล้วคนจะจำเรื่องเราได้ถ้าเราพูดกระตากระเตาแล้วมันชัดเจนที่สอนคนว่าถ้าเรามีความพยายามอย่างไรวันความสำเร็จต้องเกิดขึ้นกับเราเตามันจะเดินช้าขนาดไหนแต่ข้อดีของมันคือมันเดินไม่หยุดมันมีวิทยาในการเดินคือเดินไม่หยุดสุดท้ายก็ชนะได้อย่างเงี้ยพอเป็นประเด็นนี้ปั๊บพอคนเห็นหน้าเราปั๊บโอ้อาจารย์พูดเรื่องกระตากระเตาแล้วพอจำกระตากระเตาได้ปั๊บเขาจะจำคำว่าวิริยะทันทีอย่างเงี้ยนี่คือเราสร้างจุดเด่นที่ทำให้คนจำได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นผู้นำบุญจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรหรือเราจะไปพูดอะไรก็ได้กับใครก็ตามให้สำเร็จนะฮะเราต้องเข้าใจมันแล้วดึงประเด็นสำคัญเรียกว่าชูจุดเด่นของมันออกมาให้ได้แต่เราจะชูไม่ได้นะถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจมันชัดเจนนั้นต้องฝากนักศึกษาทุกคนด้วยว่าถ้าอยากให้ชูจุดเด่นชัดเจนเราต้องเข้าใจและจะเข้าใจยังไงในเรื่องราวนั้นก็ต้องตีความมาอย่างถ่องแท้ให้ได้ว่าเรื่องราวที่เราจะพูดนั่นน่ะหรือเรื่องราวที่เราจะนำเสนอนั้นมันมีจุดสำคัญอะไรอยู่ตรงไหนและมันพูดถึงประเด็นอะไรในความสำคัญของเรื่องนั้นนะฮะมันจะมีเรื่องเดียวนะอย่างเช่นพระมหาชนกเนี่ยเรื่องราวจะยาวขนาดไหนมีเหตุการณ์อะไรก็ตามขนาดไหนสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่อย่างเดียวนั่นคือความวิริยะที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคอย่างเงี้ยเรื่องราวบางเรื่องก็จะพูดถึงแค่อย่างเดียวคือสัจจะอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าเรื่องราวอาจจะยาวนะอาจจะเป็น10หน้า20หน้าหนังสืออาจารย์เป็นเล่มแต่สรุปจริงๆแล้วมันมีพอยต์เรื่องเดียวนั้นเพราะฉะนั้นการพูดทุกครั้งเหมือนกันเราต้องชูจุดเด่นในการพูดให้ชัดเจนเรียกว่ามันสว่างโล่อยู่ในสมองความคิดจิตใจของคนฟังทันที แล้วมาจับประเด็นได้ตรงเพะแบบนี้นะมันจะทำให้คุณภาพสูงนะครับนี่คือค่อยคำมนต์ทางแบบแรกนะฮะถ้าสงสัยอะไรก็ถามได้นะกดไมค์แล้วถามขึ้นมาได้เลยนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมบรรยายหรือว่าบังเอิญนึกอะไรขึ้นมาได้ตรงไหนก็ตามนะก็สามารถจะสอบถามได้นะครับด้วยความยินดีนะจะได้มีเสียงหน่อยรู้สึกฟังเงียบๆผมไม่แน่ใจว่านักเรียนนักศึกษาหลับไปหมดยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นอยู่ 3-4 คนนั้นเป็นภาพดำๆหมดเลยนะถ้ามีอะไรนะครับครับถ้าจะมีอะไรสอบถามก็บอกได้เลยถามขึ้นมาได้เลยนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับที่ผมบรรยายก็ได้หรืออาจจะนึกถึงมันเคยมีเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่าตรงนั้นน่ะเราใช้แบบนี้ใช่หรือไม่
ถูกหรือเปล่าเคยพูดแบบนี้แล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าฉาสว่างที่ดอกกุหลาบบ้างหรือเปล่าอย่างนี้ก็ถามได้นะจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะส่วนที่สองของการใช้ถ้อยคำมนต์ขลังนะก็คือเรียกว่าการให้ผู้ฟังเลือกระหว่างบางอย่างกับบางอย่างไม่ใช่ระหว่างบางอย่างกับไม่มีอะไรสักอย่างฟังดีๆนะการใช้ถ้อยคำมนต์ขลังอย่างที่สองก็คือเป็นการพูดแบบให้ผู้ฟังเลือกระหว่างบางอย่างกับบางอย่างไม่ได้หมายความว่าให้คนฟังเลือกระหว่างบางอย่างกับไม่มีอะไรสักอย่างภาษาชาวบ้านคือเวลาพูดอะไรก็ตามให้คนฟังเลือกระหว่าง1กับ2ไม่ให้เลือก1กับ0เนี่ยบางอย่างกับบางอย่างไม่ได้หมายความว่าบางอย่างกับไม่มีอะไรสักอย่างจำง่ายๆคือให้คนฟังเลือก1กับ2ไม่เลือก1กับ0 1กับ2คืออะไรคือถ้าเราถามว่าไปทำบุญกันไหมคำว่าไปทำบุญกันไหมก็มีคำว่า1กับ0ไงคือ1ก็คือไป2ก็คือไม่ไปไปวัดกันไหม1คือไป2คือไม่ไปถูกไหมก็คือไม่ไปคือ0น่ะไม่ไปคือ0 1กับ0อธิบายสินค้ามาเต็มที่เลยไม่ทราบว่าจะรับกลับบ้านไหมคะคำว่าจะรับกลับบ้านไหมครับก็คือรับกับไม่รับไม่รับก็คือศูนย์เพราะนั้นเราอุตส่าห์พูดแทบตายโน้มน้าวแทบตายเล่าเรื่องมาตั้งนานอาจจะซักซ้อมเรื่องแล้วก็ตามเขียนแล้วมันก็ตามสุดท้ายแล้วเล่ามาแทบตายคำถามคือเราเล่าเรื่องวัดสมมตินะเราเล่าเรื่องวัดแล้วเราอยากให้เขาไปวัดไหมเราเล่าเรื่องบุญแล้วเราอยากให้เขาทำบุญไหมเราเล่าเรื่องสถานที่ต่างเราอยากให้เขาไปไหมเราอยากให้เขาไปเราอยากให้เขาทำในสิ่งเราอยากให้ทำถูกไหมฮะแต่คำถามคือเราพลาดไปเองเราพลาดยังไงพลาดไปที่เวลาตอบเวลาถามสุดท้ายดันไปถามให้เขามีเปอร์เซ็นต์ในการปฏิเสธเท่ากับคำตอบอะไรอ่ะไปไหมคะเนี่ยเล่าแล้ววัดมันวัดดีมากเลยซึ่งตอนนี้นะวัดนั้นเป็นอย่างงี้มีการปฏิบัติทำได้ดีมากเล่าไปหมดเลยสุดท้ายถามว่าไปไหมคะคำไปไหมคะคือไปกับไม่ไปก็คือ1กับ0เนี่ยก็หมายความว่าเล่ามาแทบตาย15นาทีแต่เปิดช่องให้เขาปฏิเสธเท่ากับตอบรับนี่เขาเรียกว่าใช้ถ้อยคำแบบไม่มีมนต์ขลังถ้าจะใช้ถ้อยคำแบบมีมนต์ขลังก็ต้องให้เขามีโอกาสตอบรับมากกว่าปฏิเสธก็คือหรือปิดประตูปฏิเสธไปเลยโดยเบื้องต้นก็หมายความว่าให้เขาเลือกระหว่าง1กับ2คือบางอย่างกับบางอย่างคือให้เขาเลือกระหว่าง1กับ2ไม่ใช่1กับ0อย่างแรกคือบางอย่างก็คือ1กับไม่มีทั้งสิ่งคือ0แต่อย่างที่2คือบางอย่างก็คือ1กับบางอย่างก็คือ2เรื่อง1กับ2ทำเป็นสอนไงพูดยังไงท่านที่จะถามว่ารับกาแฟสักแก้วไหมครับก็ถามว่าไม่ทราบว่าจะรับกาแฟแบบใส่ครีมหรือไม่ใส่ครีมจะชวนเข้าไปวัดก็ไม่บอกว่าไปวัดด้วยกันไหมแต่จะบอกว่าสำหรับวันที่นี่อยากให้เธอไปวัดสรุปเลยนะอยากให้เธอไปวัดไม่ได้บอกว่าพอเล่ามาเสร็จปั๊บเธอไปวัดกันไหมไม่เอาเล่ามาเรียบร้อยเสร็จปั๊บก็บอกว่าสรุปไปเลยว่าจริงๆอาทิตย์นี้อยากจะให้เธอไปวัดกับฉันสรุปไปเลยแล้วก็ให้ทางเลือกเลยคือ1กับ2จริงๆแล้วอาทิตย์นี้ฉันอยากให้เธอไปวัดกับฉันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเธอนะว่าเธอจะมาหาฉันที่บ้านหรือเธอจะให้ฉันไปรับเธอที่บ้านเนี่ยก็คือ1 2มันเกิดอะไรขึ้นกับคนฟังครับเวลาเราตอบ1กับ2กินข้าวกันไหม1กับ0วันนี้จะกินข้าวหรือกินก๋วยเตี๋ยวดีนี่คือ1กับ2มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นคือพอเราพูด1กับ0ปั๊บคนฟังก็จะคิด1กับ0เนี่ยไปไหมไปไม่ไปไปไม่ไปไปไม่ไปอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราบอกว่าวันนี้จะให้ฉันไปรับเธอหรือเธอจะมาหาฉันที่บ้านคนฟังก็จะดูว่าไปรับมาหาที่บ้านมารับมาหาที่บ้านมารับมาหาที่บ้านมันอยู่ตรงนี้คำว่าไม่ไปมันหายไปอัตโนมัติเลยนี่คือเป็นตัวที่ใช้ถ้อยคำขึ้น1กับ2นะนัดใครก็ตามเนี่ยพอนัดใครก็ตามพรุ่งนี้ว่างไหมเขาบอกไม่ว่างเราอาจจะไม่ได้นัดแต่ถ้าบอกว่าผมอยากจะคุยงานกับพี่จังเลยไม่ค่อยได้เจอตั้งนานแล้วถ้ามีโอกาสได้คุยก็มีโอกาสได้ทบทวนหลายๆอย่างนะไม่ทราบว่าพรุ่งนี้พี่พอจะว่างวันตอนเช้าหรือตอนบ่ายอย่างเงี้ยหรืออาจจะบอกว่าไม่ทราบว่าอาทิตย์หน้านี้พี่ว่างวันจันทร์หรือวันพุธคือยื่นข้อเสนอไปเลยมันก็จะ1กับ2อ่ะวันจันทร์หรือพุธจันทร์หรือพุธจะพุธเราก็มักจะได้ยินว่าจันทร์ไม่ว่างพุธละกันเดี๋ยวบางคนก็บอกโอ้จันทร์กับพุธเหร
ไม่มีทางได้เลยแต่ถ้าวันรหัสพอได้คุณว่างไหมอย่างเงี้ยเขาจะหาทางออกให้เราซึ่งผมก็ใช้ที่ผมก็ใช้หลักนี้มาตลอดแล้วก็ไม่ค่อยโดนไม่โดนปฏิเสธถ้าจะไม่โดนปฏิเสธเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าเราใช้1กับ2วิธีการใช้ก็พยายามใช้ให้ได้1กับ2นะครับแต่ว่าก่อนจะใช้1กับ2นะอธิบายเบื้องต้นนิดนึงผมก็โชคดีตรงนี้ว่าพ่อผมใช้กับผมแบบนี้ใช้ทฤษฎีนี้กับผมมาตลอดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจใช้ให้เราจำได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันมีข้อแม้นิดนึงนะว่าอย่าอยู่ดีๆไปถามโท่งเลยเธออาทิตย์นี้จะไปวัดเธอจะไม่รับหรือเธอจะมาหาฉันอย่างเงี้ยมันทำให้คนเมื่อไม่เอาวันนี้ฉันที่จะไม่ไปมันคิดถึงการปฏิเสธได้เพราะนั้นภาษานักพูดเขาบอกว่าพูดแล้วก็ได้ต่อยให้คนฟังมึนก่อนสมมติเราจะไปวัดเนี่ยนี่อาทิตย์นี้เขาก็มีวัดนะก็เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนส่วนซึ่งการไปอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยมันทำบุญได้บารมีเยอะแยะเลยซึ่งวันอาทิตย์ต้นเดือนคนไปกันเยอะมากแล้วเราเป็นบุญใหญ่คือเล่าแบบเนี้ยเล่าเหมือนกับเล่าคนฟังก็จะถามว่าเล่าทำไมเล่าเพื่ออะไรบางทีก็ไม่รู้เหตุผลว่าเล่าทำไมนะเราอยากจะเล่าอ่ะแต่จริงเรามีเป้าหมายคือเล่าให้เขามึนๆก่อนพอเขามึนๆเหมือนภาษาชาวบ้านคือต่อยให้มึนอ่ะพอมึนไปมาก็ยิงเข้าคำถามเลยวันอาทิตย์เนี่ยฉันก็อยากให้เธอไปวัดกับฉันนะอยากจะมีเพื่อนไปวัดตกลงว่าเธอจะมาหาฉันที่บ้านหรือใช้ฉันไปรับเธอที่บ้านคือลงตรงนี้ไปเลยนะฮะผมก็โดนแบบนี้กับพ่อตั้งแต่เด็กๆนะพ่อผมไม่เคยใช้คำว่าไปหรือไม่ไปนะเขาจะพูด1กับ2ตลอดเขาไม่เคยพูด1กับ0เลยบางทีก็จะไปเที่ยวของผมก็จะบอกว่าอาทิตย์นี้พ่อไม่ได้มาของผมมานานแล้วนะคือของผมมันจะมีวันทิศกรุงเทพสมัยก่อนนะพ่อไม่ได้มาของผมมานานแล้วพ่อปกติเราก็ไปสอนไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ว่างวันอาทิตย์ถ้าอาทิตย์ไหนว่างก็อาจจะไปนี่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปมา 3-4 อาทิตย์แล้วจะเป็นเดือนแล้วไม่รู้มีสินค้าใหม่ๆดีๆมาให้เราได้ดูป่ะคือเขาจะพูดเงี้ยซึ่งเราก็บ่นทำไมอ่ะพูดทำไมแต่นี่ไหนแรกเขาปล่อยให้เราตั้งคำถามมาบ่นทำไมพูดทำไมพูดมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอกำลังมึนๆเหมือนตั้งคำถามเนี่ยเขาก็ขมวดปมเลยวันนี้พ่อว่าพ่อจะไปคลองผมสักหน่อยแล้วก็เดินมาหาผมแล้วบอกว่าวันนี้อยากจะขับรถพ่อหรือพ่อขับรถให้เขาจะตอบอย่างนี้วันนี้จะขับรถให้พ่อจะให้พ่อขับรถให้หรือจะขับรถให้พ่อมันก็กลายว่าอ้าวสรุปแล้วเราก็อยู่ในรถถูกไหมพ่อจะขับรถให้หรือเราจะขับรถให้พ่อยังไงเราก็ต้องไปด้วยคืออยู่ในรถคำตอบกูอยู่ในรถเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าตกลงวันนี้จะให้พ่อขับรถให้หรือขับรถให้พ่อผมก็งั้นขับรถให้กันเราก็ลืมไปเลยว่าจะไม่ไปแต่ก็ตอบไปเลยว่าตกลงขับรถให้พ่อแล้วกันด้วยความที่ว่าเราก็ไม่อยากให้เขาลำบากเราอยากจะขับรถให้แค่นั้นเองเนี่ยคือคำถามที่1กับ2วันนี้พ่อมันเนี่ยพ่อลืมไปแล้วเนี่ยว่ามันมีกินแชร์เนี่ยถ้าเขาไม่โทรมาเตือนก็ลืมไปแล้วนะว่ามีกินแชร์โอ้โหเกือบไม่ได้ไปแล้วเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้เขาพูดทำไมแต่เขามีวัตถุประสงค์ในการพูดพอพูดจบเขาก็เดินมาหาผมบอกว่าวันนี้พ่อจะต้องไปกินแชร์จะไปพร้อมพ่อหรือไปทีหลังเขาพูดอย่างนี้เลยผมก็ว่าไงพร้อมเลยแล้วกันเดี๋ยวขับรถให้จบนี่คือ1กับ2นะฮะ1กับ2ใช้บ่อยๆใช้ชินใช้ติดปากฮะแล้วมันจะทำให้เราสำเร็จง่ายๆจริงๆท่านลองไปใช้ดูนะครับแต่ว่าจะได้ผลต้องเกินมานิดนึงก่อนนะฮะเกินมานิดนึงก่อนให้คนเขาภาษาชาวบ้านให้คนมึนๆหน่อยแล้วก็ตบเท้าเข้ามาจะขายสินค้าจะขายอะไรก็ตามจะรับสินค้าไว้สักชุดไม่ค้าอย่างเงี้ยอย่าไปพูดไม่ทราบว่าจะรับสินค้าชุดใหญ่หรือชุดเล็กดีแม้กระทั่งกาแฟก็บอกไม่ทราบว่าวันนี้อยากจะทานกาแฟหรือชานี่คนสมัยก่อนจะถามเงี้ยชาหรือกาแฟซึ่งบางทีมันจะตอบน้ำเปล่ายากเงี้ยชาหรือกาแฟดีจะชาหรือกาแฟก็แก้วละ25 บาทเหมือนกันทั้งคู่สมัยก่อนขายเงี้ยนะเดินเข้ามาจะรับชาหรือกาแฟดีคะบางทีเราก็กาแฟบางทีก็ขี้เกียจกาแฟบอกชาแล้วกันแต่คำว่าน้ำเปล่ามันหายไปเลยแต่คนปัจจุบันเขาถามว่ารับน้ำอะไรพอรับน้ำอะไรป้าก็เปิดช่องให้เราตอบน้ำเปล่าเดี๋ยวเพราะมันถูกที่สุดแต่ถ้าบอกว่าน้ำชาหรือกาแฟดีสมองมันจะคิดว่าชาหรือกาแฟชาหรือกาแฟชาหรือกาแฟสุดท้ายแล้วจะชาหรือกาแฟก็25 บาท30 บาทเหมือนกันในสมัยก่อนนะนี่คือพยายามใช้1กับ2ให้ได้แล้วจะทำให้เรามีประสิทธิภาพจากการพูดสูงมากนะนี่คือชาสวรรค์วิธีเดียวกลาบปล่อยน้ำกลาบไว้ในความมืดแล้วก็พูดให้คนฟังเลือกระหว่างบางอย่างกับบางอย่างไม่ใช่พูดระหว่างบางอย่างกับไม่มีอะไรสักอย่างนะฮะประการที่3ที่จะกระตุ้นด้วยคำถามน่ะคือขอโทษทีประการที่3ของการใช้คำพูดที่ทรงพลังก็คือการใช้คำถามหรือการกระตุ้นด้วยคำถามการใช้คำถามหรือการกระตุ้นด้วยคำถามถามว่ามันทรงพลังยังไงคำตอบก็คือการกระตุ้นด้วยคำถามน่ะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการเพิ่มพลังคำพูดตรงที่ว่าจะช่วยให้ความคิดของผู้พูดพุ่งเข้าสู่
ผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วตั้งคำถามอะไรก็ตามมันเหมือนกับเรายิงเขาเรียกว่าอะไรยิงความเรื่องราวของเราเนี่ยพุ่งเข้าสู่ความคิดของคนฟังได้เร็วและอย่างมีประสิทธิภาพสูงคำถามก็คือว่าทำไมคำถามจะมีคุณสมบัติแบบนี้อย่างแรกคือพอถามขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บจะทำให้คนฟังหยุดคิดเรื่องอื่นแล้วก็จะตั้งคำถามกับตัวเองตามที่เราถามนะฮะถ้าวันนี้พวกเราไม่ช่วยกันดูแลพระศาสนาแล้วใครจะทุ่มดูแลพระศาสนาครับเนี่ยพอใครดูแลพระศาสนาครับแล้วก็ใครวะเนี่ยตั้งคำถามเนี่ยคนมันจะมีความคิดโดนบล็อกเองว่าใครพอใครปั๊บเราก็เฉลยต่อเลยพอเฉลยต่อตรงนี้แหละมันจะยิงความคิดเราเข้าหาจิตใจคนฟังได้เร็วมากเข้าสู่สมองและความคิดเขาได้เร็วมากเขาเลยต้องกระตุ้นคำถามแต่มีข้อแม้วงเล็บนิดหนึ่งว่าการกระตุ้นด้วยคำถามน่ะจะต้องเป็นการกระตุ้นด้วยคำถามที่เรามั่นใจซึ่งเราปูทางมาแล้วนะปูทางแล้วแล้วมั่นใจแล้วว่าเขาจะต้องตอบ yes ตามที่เราต้องการจะต้องตอบไปในทิศทางที่เราต้องการเช่นเราต้องการให้ตอบคำว่าใช่แล้วก็เราจดทางความถ้ามันใช่ไหมถ้ามันใช่ไหมคนฟังบอกใช่ที่ตอบว่าใช่เพราะอะไรเพราะเราไล่มาก่อนตอนแรกแล้วเราโอโลมปฏิโลมเราให้เหตุผลเราเล่าเรื่องราวมาจนทำให้หล่อหลอมความคิดเขาแล้วว่าเขาต้องไปในทิศทางเดียวกับเราแน่นอนแล้วเราถึงถามพอถามอะไรยังไงก็ใช่ทุกทีนะฮะซึ่งหลักนี้ผมไม่ได้แนะนำนะแต่ยกตัวอย่างว่าหลักนี้ที่เขาใช้มากๆเนี่ยคือการพูดปลุกใจการพูดเร้าใจหรือโน้มน้าวชักชวนที่ทำให้คนเห็นด้วยคอยตามซึ่งเราจะเห็นภาพชัดๆก็คือเวลาเขาประท้วงเวลาเขาประท้วงก็จะพูดอย่างเงี้ยนะฮะพี่น้องทั้งหลายเราเป็นผู้ที่ใช้แรงงานถูกใช่ไหมใช่เราเป็นผู้ที่ใช้แรงงานที่ทำงานจนเหนื่อยแต่ได้เงินน้อยใช่ไหมใช่เราเป็นบุคคลหนึ่งที่มักจะโดนนายทุนกดขี่ข่มเหงใช่หรือไม่ใช่คือมันยังไงมันก็ใช่อะทำไมมันต้องปูด้วยข้อความที่มีหลักเหตุผลที่ทำให้เขาเห็นด้วยคอยตามแต่ถ้าไม่ปูมาบางทีมันทำให้คนคิดไปในทางตรงข้ามแต่พอตรงข้ามมาหลายบางทีมันจะทำให้เราพลาดเลยนะและยังไม่ได้ปูอะไรมาถึงบอกไปถามว่าเชื่อไหมไม่เชื่อเสร็จเลยบางคนนี่ไปไม่ถูกเลยนะถ้าคนตอบแล้วบางคนอาจจะตอบแบบตรงข้ามกับที่เราคิดหรือบางคนแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้เรียกว่าไฟตันน้ำมันช็อตใบกินไปเลยก็เกิดความเสียหายมาเยอะแล้วเพราะนั้นก็ต้องใช้การถามดีๆนะครับการถามดีๆแล้วมันก็ประหยัดถ้อยคำเลยนะการใช้คำถามเพราะไม่ต้องลากคำเยอะถามให้เขาเหมือนพูดกับตัวเองนะนี่คือเทคนิคการใช้คำถามส่วนประการต่อไปก็คือการใช้ถ้อยคำแบบวิทรงพลังเนี่ยเป็นการใช้ถ้อยคำแบบเพื่อนเก่าหรือ familiarization การใช้ถ้อยคำแบบเพื่อนเก่าเป็นยังไงวิลโรเยอร์เป็นนักวิชาการนะฮะเป็นนักวิชาการชาวอังกฤษเขาบอกว่าผมรักถ้อยคำแต่ผมไม่ชอบถ้อยคำแปลกๆเราไม่เข้าใจมันและมันก็ไม่เข้าใจเราถ้อยคำเก่าๆเปรียบเหมือนเพื่อนเก่าพอเห็นหน้าแป๊บเดียวก็จำกันได้นี่คือคำนิยามของวิลเลเยอร์นะเกี่ยวกับการใช้คำพูดแบบเพื่อนเก่าเขาบอกว่าง่ายๆก็คือเขาบอกว่าผมเป็นคนรักถ้อยคำแต่ไม่ชอบถ้อยคำแปลกๆเพราะเราไม่เข้าใจมันและมันก็ไม่เข้าใจเราถ้อยคำเก่าๆจะเปรียบเหมือนเพื่อนเก่าเห็นหน้าแป๊บเดียวก็จำได้คำว่าถ้อยคำเก่าๆเปรียบเหมือนเพื่อนเก่าหมายความว่าต้องเป็นคำที่พูดไปแล้วมันคุ้นเคยมันตีความง่ายมันเข้าใจง่ายสำหรับคนฟังนะไม่ใช่คนพูดถ้าเราพูดถ้อยคำแบบแปลกๆคนฟังไม่รู้เรื่องแสดงว่าถ้อยคำนั้นเป็นคำแปลกหน้าสำหรับคนฟังนะแต่ถ้าเราทำใช้ถ้อยคำที่มันเป็นคำคุ้นหูกับคนฟังแล้วทำให้เขาเข้าใจง่ายนั่นหมายความว่าเป็นถ้อยคำเพื่อนเก่าจะเป็นคำไหนก็ตามนะฮะแม้ทั้งจะเป็นศัพท์อังกฤษถ้าเป็นศัพท์อังกฤษก็ตามแต่ถ้าคำนั้นน่ะมันเป็นคำที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องแปลก็ได้แต่เขาเข้าใจเช่นปัจจุบันคำหนึ่งที่เขาใช้คำว่าชิวๆเนี่ยชิวๆชิวจริงจริงเนี่ยมันคือลมเอื่อยๆนะถ้าเป็นอเมริกันเขาบอกวินชิวเนี่ยคือลมเอื่อยๆเอื่อยๆเย็นๆเอื่อยๆนี่เขาเรียกลมบ้านเราก็เรียกลมอะไรลมโกรกนะลมโกรกไม่ใช่ลมแรงแบบพายุมันคือลมโกรกเบาๆอย่างเงี้ยลมอ่อนๆลมเอื่อยๆเนี่ยเขาเรียกชิล
แต่ความหมายที่เขามาใช้ชิลในความหมายทั่วไปมันคือเรื่อยๆไปเปื่อยคือไม่ตื่นเต้นมันไม่มีอะไรเร้าใจมันเรื่อยๆเหมือนโซโซอ่ะเขาก็ถามออฟฟิศเธอเป็นไงก็ชิลๆอย่างเงี้ยคำว่าชิลๆมันคืออะไรชิลๆคือเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรตื่นเต้นแล้วก็งานก็เดิมๆเนี่ยชิลๆเพราะนั้นถ้าคำนี้เป็นคำที่คุ้นเราก็ไม่ต้องแปลแล้วก็ไม่ต้องพายอะไรมากเพราะว่ามันคือคำเฉยๆนะฮะออฟฟิศคุณเป็นไงชิลๆเปล่าคนฟังก็เข้าใจนี่คือเรียกคำที่มันเป็นคำคุ้นเคยหรือคำเพื่อนเก่าอย่าไปใช้คำแปลกหน้านะฮะถ้าบอกว่าฉันรักคุณเนี่ยคือคำแบบนี้ใครก็เข้าใจฉันรักคุณ I love you เนี่ยเหมือน I love you สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday อย่างเงี้ยคือคำที่มันเข้าใจง่ายไปหายายHappy birthday ยายเข้าใจทั้งที่ยายก็ไม่รู้ว่า happy คืออะไร birthday คืออะไรเพราะยายไม่เคยเรียนจบสังเกตมากแต่ยายเข้าใจอย่างเดียวว่าได้ยินคำนี้ทุกปีในวันเกิดเขาก็ตีความว่ามันคงเป็นเกี่ยวกับวันเกิดเรามั้งพอหลานเราบอกยาย happy birthday ยายก็เลยตอบว่าขอบใจลูกอย่างเงี้ยทั้งที่เขาว่าขอบใจลูกที่ยายตอบยายไม่รู้เลยซ้ำว่าไอ้คำว่า happy birthday แปลว่าอะไรแต่ได้ยินทุกปีคือตอนวันเกิดเขาอาจเข้าใจว่ามันคือวันเกิดมั้งอย่างเงี้ยนะฮะนั่นคือคำเพื่อนเก่าใช้คำเป็นเพื่อนเก่าผมรักคุณจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าบอกว่าคุณเขย่าอารมณ์เสน่หาในใจของผมไม่เกิดความหวั่นไหวตลอดเวลาอย่างเงี้ยคนฟังก็งงนะเดินไปถึงคุณโอผมรักคุณนะก็จบเข้าใจไม่ใช่คุณโอคุณเขย่าอารมณ์เสน่หาในใจของผมเกิดความหวั่นไหวตลอดเวลาคนชื่อโอก็งงตกลงพูดอะไรเนี่ยก็เลยบอกไหนพูดใหม่ซิไม่เข้าใจอ๋อไม่มีแล้วผมอยากจะบอกว่าผมรักคุณเออแค่นั้นจะเข้าใจอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกคำแบบเพื่อนเก่านะฮะมีคำหนึ่งที่เขาใช้กันเขาบอกว่ามีข้อความนะข้อความหนึ่งเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเออพอถึงตรงนี้นึกขึ้นมาได้คำหนึ่งเคยได้ยินคำว่าผู้ใหญ่ลีไหมเคยได้ยินเรื่องราวผู้ใหญ่ลีไหมผู้ใหญ่ลีไปประชุมใช่ไหมไปประชุมกับทางการและทางการสั่งมาว่าให้เลี้ยงสุกรอย่างเงี้ยสุกรนี่คือคำแปลกหน้าของผู้ใหญ่เลยนะเพราะผู้ใหญ่คือชาวบ้านไงแต่ทางการบอกว่าให้เลี้ยงสุกรเพราะสุกรเป็นคำทางการไงอย่างนี้เขาเรียกแค่คำแปลกหน้ากับผู้ใหญ่อ่ะอ้าวเลี้ยงสุกรนะผู้ใหญ่ก็ดีใจมากเลี้ยงสุกรจำมาว่าสุกรเนี่ยพอมาถึงที่บ้านพอมาถึงกลับมาหมู่บ้านเนี่ยทางการเขาสั่งให้พวกเราเลี้ยงสุกรเราเลี้ยงสุกรอย่างเงี้ยปรากฏตาสีหัวคอนไงยกมือถามบอกแล้วสุกรมันคืออะไรชาวบ้านไม่เคยรู้จักผู้ใหญ่ลีไม่รู้ว่าสุกรคืออะไรก็ไม่รู้แต่ก็เหมาแล้วกันวะก็หมาน้อยธรรมดาแหละสุกรคือหมาน้อยธรรมดาสุดท้ายแล้วเลี้ยงหมาทั้งหมู่บ้านไม่มีหมูสักทวงเพราะอะไรเพราะไม่ความไม่รู้ไงคำถามว่าแล้วผิดที่ใครอ่ะก็ผิดที่คนพูดเพราะคนพูดเนี่ยใช้ภาษาแปลกหน้ากับคนฟังนะฮะบริลักษกรได้เผยผึ่งถึงวิชาญอเมนันนันตรียภาพเพื่อให้เป็นนิทานอุทาหรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลาภิบาลได้เห็นถึงหิตานุหิตประโยชน์อย่างเงี้ยฟังยังไงก็ไม่เข้าใจฮะเป็นข้อความของนักป่าไม้เขาพูดคุยกันอย่างนักป่าไม้เขาเรียกบริลักษกรอย่างเงี้ยงั้นถ้าพูดวันป่าไม้เขาเข้าใจมากกว่าเขาบอกว่าบริลักษกรไม่เข้าใจนี่คือค่อยคำที่แปลกหน้านะนะฮะมีคำหนึ่งมีข้อความหนึ่งถ้าลองฟังกันฟังรู้เรื่องไหมเมื่อมานามวันนี้เมื่อมานามนี้ปรับลมอัตโทษีเป็นข้อความที่ฟังแล้วก็แปลกหูนะเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านข้อความนี้ให้ท่านฟังกันนะที่เขาบอกว่าพี่น้องชาวอำเภอที่รักสลายพอข้าพเจ้าเหยียบย่างเข้ามาในดินแดนอันน่าสุขารมแห่งนี้ข้าพเจ้าก็ได้พบกับบรรยากาศแห่งมิตรภาพอันน่าพิศวงข้าพเจ้ามีความปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งจึงขอประวารณาตัวต่อพี่น้องทั้งหลายว่าข้าพเจ้าจะนำมาตรการแห่งความศิวิไลมาพัฒนาอำเภอของเราให้มีอารยธรรมสูงขึ้นด้วยความปรารถนาดีเงี้ยพูดไปปรากฏชาวบ้านก็งงปรากฏชาวบ้านก็งงว่ามันคืออะไรของมันนะฮะมันมีคำแต่ละคำดูนะสุขารมบรรยากาศพิศวงปวารณามาตรการศิวิไลอารยธรรมประสบการณ์ทัศนาจรระบบโอ้โหมันแปลงไงก็แปลไม่ได้ขนาดคนทั่วๆไปอย่างเราที่พอจะ
เรียนจบมีความรู้บ้างบางทียังงงๆกับคำพวกนี้เลยนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคำแปลกหน้าเป็นคำแปลกหน้าตัดทิ้งไปวันนี้เราจะโปรเจกต์ต่างๆในมาสเตอร์แพลนมาเป็นเส้นในบอร์ดเพื่อจะได้เป็นสอมเรื่องแชร์ไอเดียกันโดยทั้งช่วยกันแอปกรุ๊ปก่อนและถ้ามีไม่มีคอนฟลิกต์อะไรก็จะได้ความกรุ๊ปกันในงานและขอตั้งบัตเจ็ตจะสั่นเงื่อนงานจะได้เพอร์เฟกต์และก่อนทันทีฟอนเดอร์เฟลฟอนเดอร์หมวดมุดยังไงก็ขอแฮปปี้สักช็อปแล้วกันฟังไปคนฟังก็งงหมดทำไมเพราะข้อความที่พูดเนี่ยมันคือไทยคำอังกฤษคำใช่ไหมวันนี้เราจะนำเสนอโปรเจกต์โปรเจกต์มันคืออะไรคอนฟลิกต์คืออะไรคอนเฟิร์มคืออะไรบางทีมันฟังแล้วก็งงก็เปลี่ยนซะแต่ถ้าเป็นการพูดในกลุ่มที่รู้อยู่แล้วใช้ได้นะฮะถ้าเป็นการพูดในกลุ่มที่เก่งภาษาอังกฤษหรือมักคุ้นกับภาษาอังกฤษก็พูดไปเลยเพราะยังไงมันก็เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเราคาดว่าคนนี้ไม่ใช่กลุ่มแบบนี้แน่ก็แปลแล้วบางคนถามว่าอาจารย์แล้วบางอย่างที่มันจะต้องเป็นถ้อยคำที่เป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์ล่ะต้องแปลไหมคำถามคือแม้เป็นทับศัพท์ถ้าคิดว่าเขาเข้าใจก็ไม่ต้องแปลแต่ถ้าคิดว่าเขาไม่เข้าใจก็ต้องแปลครับต้องพยายามหาคำแปลมาให้ได้ไม่งั้นมันจะทำให้คนฟังไม่รู้เรื่องคุณพ่อผมที่เป็นต้นฉบับหรือว่าเป็นเจ้าสำนักนะสำหรับการสอนการพูดก็บอกว่าถ้าเราพูดอะไรก็ตามแล้วทำให้คนฟังไม่เข้าใจอย่างที่เราต้องการให้เข้าใจก็ไม่ต่างอะไรจากคนเป็นใบ้ที่มานั่งมองหน้ากันเฉยๆแล้วก็กลับบ้านก็หมายความว่าคนพูดก็เหนื่อยฟรีคนฟังก็เสียเวลาเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นในการพูดแต่ละครั้งเราก็จะต้องทำให้เขาเข้าใจด้วยการใช้ถ้อยคำภาษาที่เรียกว่าเพื่อนเก่านะเพราะฉะนั้นดัดแปลงดีๆนะเราต้องใช้คำภาษาของเราดีๆถ้าหากว่าคนเรามักจะเผลอเพราะคำพวกนี้มันมักจะเป็นคำที่เราใช้ในกลุ่มเฉพาะของเราแต่พอเวลาคนต่างกลุ่มมาเราก็ยังคงใช้คำเฉพาะของเราอยู่มันก็เลยทำให้คนฟังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะอีกปัจจัยนึงที่อยากจะเสริมให้ก็คือคำพูดที่ทรงพลังคือคำพูดที่พูดแล้วจะต้องทำให้คนฟังเห็นภาพชัดเจนตามที่คนฟังพูดเขาเรียกพูดให้เกิดภาพพูดให้เกิดภาพภาพหนึ่งภาพมันแทนคำได้เป็นพันคำเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะพูดแล้วทำให้คนเห็นภาพได้มันจะยิ่งเป็นการตอกย้ำให้คำพูดของเราโดดเด่นชัดมากขึ้นแล้วมันก็จะฝังลึกเข้าไปในจิตสมองและจิตใจคนฟังได้มากขึ้นฮะเขาก็จะจดจำสิ่งที่เราพูดได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการพูดให้เกิดภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ผมอยากให้พี่น้องกายมิตรเนี่ยลองฝึกบ่อยๆนะฮะฝึกบ่อยๆอย่างคำหนึ่งที่เป็นคำสำคัญเลยนะคำสำคัญเลยที่ที่ยกตัวอย่างแบบนโปเลียนแล้วกันนะนโปเลียนพูดเอาไว้บอกว่าพระเจ้านโปเลียนพูดปลอบใจฐานของพระองค์ให้ต่อสู้กับข้าศึกของชาวอิตาลีจนได้รับชัยชนะด้วยการพูดให้ฐานมองเห็นภาพรางวัลแห่งชัยชนะว่าเวลาท่านได้รับชัยชนะแล้วเวลาท่านกลับบ้านผู้คนตามถนนจะชี้มาที่ท่านและพูดว่าเขาอยู่ในกองทัพที่รบในอิตาลีเนี่ยก็เอาภาพไม่เห็นชัดหลังจากรบนะเพื่อจะจูงใจให้นักรบนะมีความฮึกเหิมแล้วก็โดยการสร้างภาพหลังจากรบแล้วว่าถ้ารบชนะแล้วเป็นยังไงถ้ารบชนะแล้วคือเวลาท่านกลับบ้านผู้คนตามถนนจะชี้มาที่ท่านและพูดว่าเขานี่แหละคือพวกเรานี่แหละอยู่ในกองทัพที่รบในอิตาลีมันก็สร้างความภาคภูมิใจให้เห็นภาพชัดเจนอย่างนี้นะนี่คือเขาเรียกว่าใช้คำพูดให้เกิดภาพอธิบายให้เกิดภาพเหมือนอับราฮัมเหมือนเดวคานิกี้เขาพูดคำหนึ่งอันนี้น่าจะชัดเจนมากขึ้นเดวคานิกี้เขาพูดคำหนึ่งเขาบอกว่าตอนที่ยังไม่เรียนการพูดน่ะยังไม่รู้เรื่องการพูดเลยนะมันทำให้เราไม่กล้าขึ้นพูดต่อหน้าชุมชนน่ะเขาก็จะบอกว่า2นาทีที่จะให้ข้าพเจ้าพูดข้าพเจ้ายอมถูกเคี่ยนเสียดีกว่าที่จะให้ข้าพเจ้าพูดเนี่ย2นาทีก่อนจะให้ข้าพเจ้าพูดข้าพเจ้ายอมถูกเคี่ยนเสียดีกว่าที่จะให้ข้าพเจ้าพูดเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีการพูดอย่างถูกต้องและมีการเรียนการพูดอย่างดีและมีการฝึกฝนอย่างดีแล้วเขามาใหม่แล้วเขาจะพูดใหม่เลยบอกว่าอีก2นาทีถ้าอีก2นาทีที่จะหยุดพูด
ข้าพเจ้ายอมถูกยิงซะดีกว่าที่ให้ข้าพเจ้ายุติการพูดเนี่ยภาษาชาวบ้านคือก่อนจะพูดเนี่ยถ้าไม่เคยเรียนการพูดนะก่อนจะขึ้นพูดข้างในตีให้ตายข้างเวทีดีกว่าให้ขึ้นพูดเงี้ยแต่หลังจากเรียนวิธีการพูดแล้วมันมีวิธีการพูดที่ถูกต้องแล้วใช้การพูดอย่างมีคุณภาพทำให้สามารถสะกดคนฟังได้ก็เปลี่ยนคำพูดใหม่แล้วบอกว่าจะถ้าเรียกอะไรพอพูดมันแล้วก็บอกว่าจะให้ข้าพเจ้าหยุดพูดเนี่ยยิงให้ตายคาเวทีเดียวสักกว่าที่จะให้ข้าพเจ้าหยุดพูดเนี่ยเราจะต้องเห็นความสำคัญของการเป็นผู้นำในศาสนาเราจะต้องช่วยกันทำรุ่งเรืองศาสนาให้มีความแข็งแรงยั่งยืนให้กับลูกหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยคือพอใช้เสียงขึ้นมาปั๊บมันจะทำให้ขนลุกขนพองมันจะทำให้เกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นเมื่อคราวก่อนคราวที่แล้วไปแล้วนะครับว่าเสียงมันเป็นเหมือนวิญญาณถ้อยคำมันก็เป็นเหมือนร่างข้อความเนี่ยเป็นเหมือนร่างข้อความมันไม่ส่งผลความรู้สึกแต่ว่าใส่เสียงเข้าไปเมื่อไหร่ปั๊บมันจะทำให้ข้อความนั้นเหมือนมีชีวิตและเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ทันทีนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะใช้เสียงมันจะบอกว่าสู้เสียงก็ต้องสู้เข้มแข็งซึ้งเสียงก็ต้องซึ้งรักเสียงก็ต้องรักปรับเสียงเราต้องสู้อย่างเงี้ยก็ต้องปรับเสียงขึ้นมาไม่ใช่บอกเราต้องสู้มันก็ทำให้เสียงนั้นไม่มีพลังไม่มีคุณสมบัติที่มีคุณภาพนะนี่คือเทคนิคการใช้ถ้อยคำที่ทรงพลังต้องประดิษฐ์ประดอยนะต้องประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำทรงพลังมันมีคุณสมบัติที่จะทำให้คนฟังเห็นด้วยคล้อยตามนะครับหลักในการโมดิเวตและการจูงใจนะไม่จำเป็นต้องไปใช้หลักอื่นเลยนะครับสามารถจะใช้ถ้อยคำนี่แหละเป็นตัวพลังคำพูดให้เกิดขึ้นและพอถ้อยคำทรงพลังเมื่อไหร่มันจะสะกดคนฟังให้อยากฟังเรื่องของเราทั้งหมดและจะติดตามฟังเรื่องเราทั้งหมดที่สำคัญก็คือเขาจะเห็นด้วยคล้อยตามกับเราโดยอัตโนมัติเลยถ้าหากว่าเรามีการใช้คำพูดที่ทรงพลังอาจจะต้องประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำนิดนึงอาจจะต้องตกแต่งมันสวยเหมือนสุภาพสตรีเนี่ยก็ต้องตกแต่งนิดนึงออกจากบ้านไปมีที่คาดผมหน่อยนึงมีโบผูกผมนิดนึงมีกิ๊บติดผมสักนิดนึงทองมันโล่งๆก็มีจี้สักอันนึงนะฮะแล้วก็บางคนอาจจะมีแหวนสักวงนึงเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้าอาจจะใส่เรียบๆมีเข็มกลัดสักเข็มกลัดนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เป็นการตกแต่งที่ดีและมีคุณภาพถ้อยคำเหมือนกันถ้าเราพูดคำด่าทั่วๆไปมันก็เฉยๆผมอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนอาจจะเฉยๆเงี้ยอาจจะบอกว่าถ้าเราใส่ใจกับมันเพียงเล็กน้อยไม่น่าเชื่อว่าความเล็กน้อยเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตเราได้แต่ถ้าบอกว่าขอให้ตั้งใจเรียนนะเพราะว่าตั้งใจเรียนถ้าเกิดความเข้าใจแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงพัฒนาชีวิตได้มันก็ฟังคำด่ามันก็ฟังคำเฉยๆถูกไหมฮะแต่ถ้าบอกว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเนี่ยตกแต่งข้อความแล้วแต่ถ้าอธิบายเป็นคำธรรมดาถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงความคิดเนี่ยความคิดบางอย่างถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันอาจจะทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็ได้คือมันฟังนี่ปะมันทำเฉยๆมันทำให้มันไม่มีความทรงพลังมากเท่าไหร่นะฮะถ้าอุปมาชัดๆก็คือถ้อยคำเนี่ยเป็นเหมือนแสงมันเป็นถ้อยคำเหมือนแสงแดดนะที่มันกระจายกระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างแต่ถ้าใครสามารถจะนำมารวมกันให้เกิดทรงพลังได้มันก็มีอำนาจในการเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างได้คำว่าเผาผลาญก็หมายถึงว่ามันทะลุทะลวงเข้าไปในจิตใจคนฟังได้อย่างชัดเจนและจะทำให้มีคุณสมบัติโน้มน้าวใจและก็สะกดคนฟังได้ถ้าเราใช้อนุภาพของการพูดเนี่ยผสมกับโครงสร้างต้องผสมกันนะฮะโครงสร้างต้องมีการเตรียมเรื่องต้องดีการเรียนดับเรื่องต้องดีอย่างเงี้ยนะฮะแล้วผสมผสานกับเนื้อเรื่องพอเนื้อเรื่องเราเรียงลำดับดีแล้วข้อความที่เขียนก็ต้องมาประดิษฐ์ประดอยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตกแต่งถ้อยคำหน่อยให้มันคมให้มันน่าฟังไม่จำเป็นต้องเป็นโครงเป็นกลอนนะแต่ทำให้มันคมขึ้นมันทำให้คมขึ้นถ้าพระพูดกับประชาชนทั่วไปบอกว่าหลวงพี่อยากให้ทุกคนมาใส่บาตรทุกวันนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นคำพูดธรรมดาแต่ถ้ากลับกันล่ะเชื่อไหมถ้าเราใส่บาตรทุกวันอนุภาพบุญจะเกิดขึ้นกับเรามหาศาลอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำปรับข้อความหน่อยเดียวเขาเรียกว่าตกแต่งถ้อยคำนิดหนึ่งอาจจะต้องใช้ศิลปะนิดหนึ่งในการตกแต่งนะฮะนี่คือเป็นตัวคำพูดหรือการใช้พลังคำพูดให้ทรงพลังอย่างยิ่งนั้นเวลาเราจะพูดกับใครก็ตามจะไปทำหน้าที่พูดน้ำบุญจะไปทำหน้าที่บอกบุญจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรหรือจะไปทำหน้าที่ในการเล่าเรื่องอะไรต่างๆที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีและอยากให้คนฟังรับฟังแล้วอยากให้คนฟังตัดสินใจเพื่อจะเห็นด้วยคล้อยตามกว่าสิ่งที่เราพูดเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการพูดตามที่เราตั้งใจหรือปรารถนาไว้
นอกจากจะมีโครงสร้างดีแล้วนอกจากจะใช้ทฤษฎีสามสบายแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตกแต่งถ้อยคำให้ไพเราะลึกซึ้งกินใจคมคายขึ้นด้วยเพื่อทำให้ทรงพลังนะตรงนี้อาจจะต้องตัดต่อนะใครไม่ค่อยเก่งก็เจอคำคมใดๆเจอคำสะดุดหูตรงไหนเจอคำกล่าวของใครเจอข้อความอะไรก็ตามที่มันดูเข้าท่าเออคำพูดนี้เพราะจังเลยให้รีบจดเอาไว้ฮะหรือถ้ามีโทรศัพท์ก็ถ่ายเอาไว้แล้วก็มาอ่านซ้ำมาดูข้อความเหล่านั้นพัฒนามากๆเข้ามันจะทำให้เราเป็นคนที่คิดคำออกมาง่ายๆแล้วเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงดัดแปลงขัดเกลาคำออกมาง่ายๆและยิ่งทำบ่อยๆสุดท้ายแล้วมันจะทำได้ฉับพลันก็หมายความว่าพอขึ้นเวทีหรือมีโอกาสพูดเป็นทางการเมื่อไหร่ปั๊บมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงดัดแปลงคำได้ทันทีและคำทุกคำออกมาไพเราะลึกซึ้งทรงพลังและกินใจคนฟังได้มีประสิทธิภาพสูงได้นะนี่คือพลังคำพูดนะครับขอให้นักศึกษาทุกท่านได้พยายามลองไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขดัดแปลงตกแต่งถ้อยคำดูสิครับว่าถ้อยคำธรรมดาเราจะเปลี่ยนแปลงให้มันคมขึ้นมาได้ดีกว่าเดิมไหมลองปรับดัดแปลงดูสิผมอยากให้ทุกคนน่ะตั้งใจในการทำบุญนะอย่างเงี้ยก็ปรับนิดนึงให้มันดูที่มันคมขึ้นไหมถ้าเราตั้งใจสร้างบุญทุกวินาทีอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนทำบุญบ่อยๆเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำบุญทุกลมหายใจอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนคำพูดให้มันคมขึ้นนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นคมเป็นกลอนนะงั้นเพราะฉะนั้นสรุปกับพลังคำพูดก็คือเทคนิคของการพูดคำพูดที่ทรงพลังคือจะต้องพูดแบบพูดแต่ดีไม่ใช่ดีแต่พูดอย่างที่บอกนะว่าเฉลี่ยแล้ว1วันน่ะเขาวิจัยมาแล้วนะว่าใน1วันน่ะเราจะพูดประมาณ 30,000 คำเพราะนั้นการพูด 30,000 คำนั้นน่ะเราเป็นทั้งคำที่ทรงพลังมั้ยที่เอเมอร์วิลเลอร์เขากล่าวไว้ถ้าเป็นคำที่ทรงพลังนั่นหมายว่าเราจะมีตำราดีๆ1เล่มเลยนะผมก็เคยสังเกตว่าทำไมพระอาจารย์หลายๆรูปที่มีชื่อเสียงดังๆในประเทศไทยนะ ทำไมหนังสือท่านเยอะมากเลยอย่างพระเก่าๆเมื่อกี้นึกถึงตมุตธาภิกขุเงี้ยนะนึกถึงหลวงพ่อปัญญาทำไมท่านข้อความเยอะมากแม้กระทั่งหลวงพ่อเราเนี่ยทำไมหนังสือเยอะมากเลยไปมาพอสืบไปดูอ้อท่านไม่ทำหนังสือนะแต่ท่านเทศนาบรรยายธรรมตามโยมนิมนต์โยมนิมนต์ให้ไปพูดที่โรงเรียนนี้ไปพูดที่สำนักงานนี้ไปพูดในวันสำคัญนี้พอท่านพูดด้วยความที่ท่านพูดน่ะถ้อยคำท่านคมถ้อยคำท่านทรงพลังถ้อยคำมีความชัดเจนทำให้คนเข้าใจง่ายก็ไม่ทำอะไรเลยคือพอท่านบรรยายก็คนก็อัดเทปอัดเสียงไว้พออัดเสียงเสร็จก็เอาเสียงนั้นมาแกะถอดเทปมาเป็นหนังสือหลังจากได้หนังสือเสร็จก็ไม่ต้องขัดเกลาตกแต่งเลยนะก็แค่เพียงเอาข้อความนั้นมาจัดหน้ามาจัดตรงสอนให้สวยพอเรียบร้อยปั๊บก็หาเจ้าภาพสั่งพิมพ์พอพิมพ์เสร็จปั๊บจะแจกก็ได้จะขายก็ได้แล้วแต่หนังสือจึงเยอะนะฮะเพราะนั้นคนที่พูดดีมีคุณภาพสูงเนี่ยเขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวเนื้อนก2ตัวก็คือถ้าพูดเก่งเมื่อไหร่มันจะเขียนเก่งอัตโนมัติแต่ถ้าเขียนเก่งอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งก็ได้เพราะฉะนั้นศาสตร์ของการพูดที่เรียนไว้น่ะมันเรียน1ได้2ทันทีเลย by one get one ทันทีเลยนะได้1ก็ได้1แถม1วัชภาษาชาวบ้านทำไมอ่ะเพราะการพูดกับการเขียนเหมือนกันคือจัดระเบียบความคิดคือเตรียมเรียบร้อยก็จัดระเบียบความคิดต่างกันตรงที่ว่าเวลาถ่ายทอดออกมาน่ะถ้าการพูดจะถ่ายทอดเป็นคำพูดแต่ถ้าการเขียนจะถ่ายทอดเป็นหนังสือแต่คนเขียนน่ะคนพูดนั่นแหละเป็นกระบวนการเดียวกันเลยคิดพูดและดัดแปลงคำพูดเรียบร้อยแล้วสุดท้ายจะถ่ายทอดออกไปเพียงแต่จะเลือกถ่ายทอดว่าจะถ่ายทอดด้วยเสียงออกไปทางปากหรือจะถ่ายทอดทางปลายปากกาเท่านั้นเองนี่คือคนพูดที่จะได้เปรียบตรงนี้นะฮะดังนั้นเราก็ต้องพยายามพูดแต่ดีไม่ดีแต่พูดนะพูดที่เนื้อนะไม่พูดน้ำน้ำแล้วจะเกิดประโยชน์ที่สำคัญอีกอย่างก็คือก่อนเปิดจุกขวดแห่งถ้อยคำจงดูสลากข้างขวดก่อนว่าในขวดนั้นเป็นน้ำผึ้งหรือยาพิษก็หมายความว่าเราจะพูดคำเราจะก่อนจะพูดเหมือนเปิดจุกขวดถ้อยคำนะก่อนจะอ้าปากพูดนะให้ตระหนักเสมอเลยว่าถ้อยคำที่จะเปล่งออกไปเนี่ยมันเป็นน้ำผึ้งหรือยาพิษมันต้องเลือกถ้อยคำที่เป็นน้ำผึ้งเท่านั้นจะไม่เป็นน้ำผึ้งจะไม่เป็นถ้อยคำที่เป็นยาพิษเลยเพราะฉะนั้นจำ
คำพูดที่ไม่มีพลังคำพูดที่เป็นคำพูดแล้วติดลบเป็นคำพูดที่ทำให้คนหมดหวังหมดกำลังใจท้อแท้สิ้นหวังสิ้นคิดจะไม่ให้ออกจากปากเราเด็ดขาดอย่างนี้เรียกนักพูดที่มีคำพูดที่ทรงพลังนะฮะคำพูดเปรียบเสมือนแสงแดดถ้าเราทำให้มันรวมกันมากเพียงใดมันจะมีพลังเผาไหม้ได้ลึกมากเพียงนั้นเราต้องใช้คำที่ถ้ามีการประดิษฐ์ประดอเท่าคำมันก็จะทำให้คำนั้นมันคมพอคมปั๊บมันทิ่มเข้าไปในสมองและจิตใจของคนฟังเพื่อทำให้เขาจดจำข้อความเราได้ง่ายดังนั้นต้องมีการตกแต่งนิดนึงครับก็อยากจะสรุปเป็นคำกลอนแล้วกันนะสรุปเป็นคำกลอนก็คือตามในเขาเรียกอะไรคำกลอนในหนังสือนะฮะศิลปะการพูดของอาจารย์ธินวัฒน์สรุปไว้บอกว่าศิลปะทั้งผองต้องฝึกหัดตามบรรทัดฐานเห็นเป็นปฐมว่าถ้าศิลเลิศล้ำคำนิยมคมเหนือคมอาวุธใดในปัตภีครูอาจารย์การพูดพิสูจน์แล้วอันดงแก้วแจ่มจำรัดรัศมีถึงแรกโมสโดฟ้าเหมือนราคีเช็ดขัดดีขึ้นมาจึงน่าหยนนั้นศิลปะทั้งผองต้องฝึกหัดเป็นบรรทัดฐานเห็นเป็นปฐมเพราะฉะนั้นศิลปะการพูดคือศิลปะนะเพราะฉะนั้นการพูดเป็นศิลปะก็ต้องมีการฝึกใครที่บอกว่าโอ้ยดีคนนั้นอิจฉาจังเลยเขามีแต่คำคมๆฟังแล้วรู้สึกดีมันคมๆจังเลยคำถามคือมันไม่มีใครพูดได้เก่งออกมาตั้งแต่เกิดมันก็ต้องฝึกอ่ะฝึกเพราะฉะนั้นคนที่มีคำคมก็คือคนที่ฝึกอ่านเยอะจำเยอะคิดเยอะฝึกตัวเองเยอะคำพูดนี้ดาดๆลองเปลี่ยนคำพูดใหม่สิข้อความจะพูดคราวนี้แหมมันพูดไม่ดีเลยคราวหน้าคมต้องคมกว่านี้พอพูดคราวหน้ามันก็คมดีแล้วมันยังไม่คมอย่างใจที่ต้องการคราวหน้าต้องคมขึ้นกว่านี้คือพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆดัดแปลงไปเรื่อยๆแล้วลองเปลี่ยนแปลงคำพูดดูมีคนพูดแบบเนี้ยโอ้ยคุณเชื่อผมบ้างดิคำพูดแบบเนี้ยเราฟังรู้สึกไงเชื่อผมบ้างดิอย่างเงี้ยเราฟังโอ้โหเหมือนทำไมต้องยกตัวเองเป็นใหญ่ขนาดแล้วทำไมฉันต้องเชื่อคุณอย่างเงี้ยแต่ถ้ากลับล่ะคุณลองฟังผมสักนิดดีไหมคุณลองตั้งใจฟังผมสักนิดดีไหมเนี่ยคุณฟังผมสักนิดดีไหมมันดูแล้วมันนุ่มกว่าที่จะบอกว่าเชื่อผมเพื่อนหน่าอย่างเงี้ยเนี่ยคือวิธีการใช้เหมือนประโยคนึงที่คุณพ่อผมจะพูดเสมอนะแล้วมันเป็นข้อความที่ชัดเจนมากเลยก็คือคุณพูดไม่เข้าใจไหนคุณพูดใหม่ทีอย่างเงี้ยผมก็เคยเจอนะตอนแรกพ่อเล่าให้ฟังบอกว่ากำลังพูดอยู่เนี่ยมีคนยกมือขึ้นมาแล้วบอกอาจารย์ครับที่อาจารย์พูดมาไม่เข้าใจอาจารย์พูดใหม่ได้ไหมพ่อผมตอบเลยว่าไม่ว่างอย่างนี้เลยนะผมก็ถามบอกอ้าวพ่อทำไมพ่อตอบว่าไม่ว่างอ่ะก็มันไม่จำเป็นต้องพูดไงก็ไม่ว่างจริงๆเพราะว่าคือเวลาพูดมันจบแล้วไงก็ผมจะต้องกลับก็หมายความว่าถามอธิบายได้ไหมอธิบายก็ได้แต่ไม่อธิบายทำไมก็คำพูดที่เขาพูดมาว่าอาจารย์พูดใหม่อาจารย์พูดมาไม่ค่อยเข้าใจอาจารย์พูดใหม่ได้ไหมครับตีความว่าไงฮะตีความว่ายังไงพอพูดจบว่ามีนักเรียนคนหนึ่งยกขึ้นมาแล้วบอกว่าอาจารย์ที่อาจารย์พูดมาไม่ค่อยเข้าใจเลยอาจารย์พูดใหม่ได้ไหมเป็นผมก็ไม่พูดผมก็เคยเจอนะผมก็เคยเจอนะยกมืออย่างเงี้ยอาจารย์ครับที่อาจารย์พูดมาไม่เข้าใจเลยอาจารย์อธิบายอีกรอบได้ไหมผมก็บอกขอโทษทีเวลาไม่พอไม่อธิบายก็ไม่พอจริงๆแต่ถามว่าผมต่อเวลาอธิบายได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ผมต่อเวลาได้ให้พูดหนึ่งชั่วโมงจบเนี่ยมันจบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หมายความว่าผมจะต่อสัก5นาทีเพื่ออธิบายได้ไหมได้เป็นสิทธิ์ของผมแต่พอพูดงี้ป้าผมก็บอกมันไม่มีเวลาแล้วเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วก็หมดเวลาจริงๆไม่ได้โกหกมันอยู่ที่เราจะตอบหรือไม่ตอบคำถามก็คือว่าทำไมผมถึงไม่ตอบทำไมคุณพ่อผมถึงไม่ตอบคำถามทำไมผมถึงไม่ตอบคำถามทั้งนั้นเจอคำถามเดียวกันคืออาจารย์ที่อาจารย์พูดมาไม่ค่อยเข้าใจอาจารย์พูดใหม่ได้ไหมผมเจออย่างนี้ผมบอกไม่เอารู้สึกไงตอบได้ไหมใครตอบได้ทินตอบได้ไหมถามทินฐานะที่ทินเป็นศิษย์เก่าไงเหมือนไม่ตั้งใจหรือเปล่าคะอาจารย์เออไม่ตั้งใจพี่สมจิตตอบได้ไหมพี่สมจิตนี่ผมพยายามหาเหมือนเป็นการโยนโยนความผิดให้ผู้พูดซึ่งเป็นผู้ฟังหรือเปล่าคะใกล้ถูกแล้วถ้าทุกพูดตรงๆไงนะมันด่าคนพูดมันด่าคนพูดน่ะแล้วผมแล้วถ้าเราเป็นคนพูดนะถ้าเราเป็นคนพูดโดนด่าอย่างงี้จะพูดอีกมั้ยอ่ะมั้ยมาด่าอะไรก็ด่าว่าเราพูดไม่รู้เรื่องไงอา
าจารย์ที่จะพูดมาไม่เข้าใจเลยอาจารย์พูดใหม่ได้มั้ยมันด่าเค้ามันโดนด่าชัดๆเลยว่าเราพูดไม่รู้เรื่องแล้วเมื่อโดนด่าพูดไม่รู้เรื่องจะพูดทำไมอ่ะมันก็น้อยใจดิพูดไม่รู้เรื่องด่าเราพูดรู้เรื่องแล้วจะพูดทำไมผมพูดไปคุณก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีแหละมันก็น้อยใจมันก็ไม่เอาดีกว่าขี้เกียจพูดไงแล้วจะทำไงให้ผมแล้วมันในเมื่อถามว่าคนฟังไม่เข้าใจจริงไหมจริงคนฟังไม่เข้าใจแต่จะพูดไงให้ผมพูดไงให้ผมอธิบายอ่ะยกตัวอย่างได้ไหมมีใครยกตัวอย่างได้ยกตัวอย่างไงให้ผมอธิบายอ่ะถ้าบอกอาจารย์พูดมาไม่เข้าใจอาจารย์พูดใหม่ได้ไหมผมไม่พูดอ่ะแต่จะพูดไงให้ผมอธิบายใหม่อธิบายซ้ำ จะพูดไงดีอ่ะ ตอบได้ไหมพลิกคำนิดเดียวเชื่อไหมคนพูดอยากตอบทันทีอยากอธิบายเลยพลิกคำนิดเดียวพลิกยังไงอ่ะอาจารย์ที่อาจารย์พูดมาไม่เข้าใจอาจารย์พูดใหม่ได้ไหมมันโทมันว่าคนพูดกลับใหม่สิอาจารย์ที่อาจารย์พูดมาน่ะดีแล้วแต่ผมฟังไม่เข้าใจอาจารย์กรุณาพูดใหม่อีกครั้งได้ไหมถ้าอย่างเงี้ย10ครั้งก็ได้ทำไมก็ผมพูดดีแล้วคุณโง่ฟังไม่รู้เรื่องเองเพราะนั้นคุณพูดไม่เข้าใจกับผมมาฟังไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันครับคือไม่รู้เรื่องแต่คุณพูดไม่เข้าใจมันโทษเขาผมฟังไม่เข้าใจมันโทษตัวเองไอ้นี่ความหมายต่างกันนะนี่แหละพลังคำพูดครับก็หมายความว่าผมต้องการให้คุณผมต้องการให้คนพูดนะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะผมฟังไม่เข้าใจแต่มันนำไปใช้คำผิดไงเราไปใช้คำว่าคุณพูดไม่เข้าใจพูดใหม่ได้ไหมเขาก็ไม่พูดแต่เดี๋ยวไปว่าเขาก็ถ้าบอกว่าที่พูดมันดีแล้วแต่ผมเนี่ยฟังไม่เข้าใจเราเนี่ยพูดอีกครั้งหนึ่งไหมสิบครั้งก็ได้ทำไมก็เขาก็บอกคนฟังมันไม่เข้าใจอ่ะเอาพวกเมื่อมันไม่เข้าใจอธิบายมันหน่อยว่าเพราะเราพูดดีแล้วนี่คือความหมายเหมือนกันนะความหมายเหมือนกันแต่ความรู้สึกไม่เหมือนกันจากการใช้พลังคำพูดนั้นใช้คำพูดที่ทรงพลังครับแล้วมันจะทำให้เราเกิดความสำเร็จสูงมากพลังคำพูดเบื้องต้นใช้อะไรบ้างก็สรุปนะ1ต้องใช้คำสรรพนามดีๆที่ควรจะใช้มากที่สุดคือท่านกับเราผมไม่มีเลยก็ได้ดิฉันไม่มีเลยก็ได้เพราะมันเล็กแต่ในเมื่อมีท่านกับเราแล้วล่ะ2คำผสมยิ่งทรงพลังแต่ถ้ายังไม่เป็นมืออาชีพกรุณาใช้คำว่าเราคำเดียวล้วนๆให้เราตลอดเรื่องพูดกับเราให้หมดเราจะไปกินข้าวที่ไหนกันดีปกติแล้วเนี่ยเราต้องไปวัดแล้วนะเราจะทำบุญกันไหมในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรายังเป็นทีมเดียวกันหรือเปล่าให้เราเรื่อยๆอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่มีพลาดเพราะอะไรเพราะเราเมื่อไหร่มารวมคนพูดกับคนฟังไม่มีทางแยกแน่นอนนะฮะสองก็คือจะต้องใช้ถ้อยคำมนต์ขลังใช้สวัสดิ์และไม่ที่จบกลาปล่อยนั่งกุลาไว้ในความมืดชูประเด็นเด่นๆของเรื่องที่พูดให้ชัดเจนแจ่มใสส่วนข้อไหนที่มันเป็นข้อบกพร่องของเรื่องนั้นให้มันเบลอสินค้านี่มันดีคือคุณภาพแต่ข้อเสียมันคือแพงอย่างเงี้ยแพงมันคือหนามก็คุยแต่ข้อดีดิคุยข้อดีคุณภาพชัดเจนชูคุณภาพให้เด่นๆจนกระทั่งพอบอกถึงราคาแม้เขารู้ราคาตอนหลังเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหราคาแค่นี้เองเหรอสรรพคุณขนาดนี้นึกว่าราคาจะ 30,000 ที่แท้มันแค่ 6,000 เองเหรอซึ่งถามว่า 6,000 แพงมั้ยแพงจะตายอย่างนี้เค้าเรียกใช้สปอตไลท์ไปที่ดอกกุหลาบปล่อยดังกุหลาบไม่ได้ความมืดส่วนเรื่องคำเป็นคำอีกคำก็คือเรื่อง1กับ2จำไม่ง่ายอย่าให้เรื่อง1กับ0 1กับ2เสมอ1กับ2เสมอฮะจะให้ลูกไปวัดก็บอกว่าวันนี้จะไปวัดกับแม่เนี่ยตอนเช้าหรือตอนเพลนเงี้ยอย่าไปบอกว่าวันนี้จะไปวัดกับแม่ไหมในนี้นะฮะจะไปกินข้าวก็จะชวนใครไปกินข้าววันนี้ชวนแฟนไปกินข้าวเงี้ยไปกินข้าวกันไหมเขาก็เฉยเฉยดิไม่ไปดีกว่ามันไปแล้วก็เปลืองไปดูหนังกันไหมไม่ไปดีกว่าไปแล้วก็เปลืองเงี้ยอย่าใช่เขาไปก็ถามไปเลยไม่ทราบว่าวันนี้เราจะไปกินข้าวหรือดูหนังกันดีเขาก็กินข้าวดูหนังกินข้าวดูหนังกินข้าวเนี่ยสุดท้ายถ้าโชคดีหน่อยก็ได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งกินข้าวทั้งดูหนังเนี่ยนี่คือเรียกใช้ถ้อยคำมนต์ขลังที่เลือกหนึ่งกับสองเนี่ยตรงนี้ใช้ดีๆฮะใช้บ่อยฮะผมดีใจนะเวลาผมไปสอนตามที่ต่างๆแล้วลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์ลองไปใช้ตรงนี้แล้วทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยหนึ่งกับสองเนี่ยได้ผลจริงๆแล้วเขาประสบความเด็ดเยอะจากการใช้1กับ2เนี่ยนะฮะก็ลองไปใช้ดูคนขายก็ต้องใช้อย่างนี้นะจะซื้อสินค้าไม่ค่านี้มันก็1กับ0ไม่ทราบว่าวันนี้พี่จะรับแพ็กเกจเล็กหรือแพ็กเกจใหญ่
ไม่ทราบว่าสินค้าที่พี่จะซื้อวันนี้จะรับไปเลยหรือจะให้หนูมาส่งที่บ้านเนี่ยคือมัน1 2 1 2 1 2ตลอดนะฮะส่วนที่เหลือก็เป็นการกระตุ้นคำถามก็ฝึกคำถามหน่อยก็ใช้คำสีใช้เธอพูดให้เกิดภาพชัดเจนจะทำให้คนเห็นภาพเห็นภาพเห็นด้วยค่อยตามได้ชัดเจนแต่ตัวสำคัญอีกตัวนึงก็คือจะต้องใช้ถ้อยคำที่เรียกว่าเพื่อนเก่านะฮะอย่าใช้ด้วยคำแปลกหน้านั้นคำไหนก็ตามที่คิดว่าคนฟังอาจจะงงคิดว่าคนฟังอาจจะไม่เข้าใจให้เปลี่ยนเป็นคำอื่นให้หมดเปลี่ยนเป็นคำที่เข้าใจง่ายแม้อาจจะดูพื้นๆ นะโอ้ยใช้คำนี้แล้วมันดูพื้นๆแต่พื้นๆถ้าเข้าใจง่ายใช้เถอะครับใช้เถอะบางคนบอกมันดูพื้นๆไปมันเหมือนโลเกรดมันเหมือนแบบไม่ใช่นักพูดระดับยิ่งใหญ่ไม่ใช่เลยฮะนักพูดระดับยิ่งใหญ่เนี่ยเขาใช้คำพูดที่ง่ายที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะคนฟังคือใครจะเป็นนักพูดที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาดูที่คนฟังถ้าเขาฟังเป็นชาวบ้านเขาก็ใช้ภาษาชาวบ้านถ้าเขาฟังเป็นนักวิชาการเขาก็ใช้ภาษาเป็นนักวิชาการถ้าคนฟังเป็นเด็กนอกเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษคำไทยคำนะฮะถ้าคนฟังเป็นช่างเทคนิคเขาก็ใช้ศัพท์เทคนิคมันก็แค่แปลเปลี่ยนไปตามสภาพนั้นเองแต่ที่สำคัญคือให้ใช้ภาษาที่เรียกว่าคุ้นเคยหรือเป็นเพื่อนเก่ากับคนฟังนะไม่ใช่คนพูดนะนะฮะพยายามประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำกับมันแล้วก็พยายามดัดแปลงฮะถ้าฝึกบ่อยๆนะถึงเวลาฉับพลันจะทำได้ดีแต่ถ้าหากไม่ฝึกบ่อยๆถึงเวลาฉับพลันมันทำได้ไม่ดีคำพูดมันจะไม่คมฮะเพราะนั้นมีโอกาสเตรียมให้เต็มที่แล้วเมื่อเตรียมให้เต็มที่แล้วฝึกให้เยอะฮะบางทียังไม่ได้พูดอะไรก็ตามได้ยินคำอะไรมาลองคิดดูซิว่าถ้าเป็นเราจะพูดคำนี้ไหมถ้าเป็นเราจะพูดให้ดีกว่านี้จะพูดยังไงเนี่ยผมก็ใช้ประสบการณ์แบบนี้แหละในการฟังยินปั๊บผมจะมาคิดเลยว่าถ้าเป็นผมจะตอบยังไงที่ดีกว่านี้เขาถามเรื่องอะไรมาเรื่องนี้ผมไม่รู้อย่างเงี้ยคือตอบว่าเรื่องนี้ผมไม่รู้อ่ะยังไงก็ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกเพราะอะไรเพราะยังไงก็ต้องรู้อ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งคิดว่าถ้าเป็นเราจะตอบยังไงดีคำแบบนี้ดีกว่าคำที่บอกผมไม่รู้จะตอบไงดีที่ดีกว่าผมไม่รู้อย่างเงี้ยบางทีก็ถามมาผมไม่รู้อย่างเงี้ยจะเปลี่ยนคำพูดได้ไหมเพราะก็ถามมาผึ่งภาพคุณถามแบบเนี้ยผมรู้ว่าคุณก็รู้แล้วคุณจะถามผมทำไมคืออย่างเงี้ยมันก็เป็นคำตอบที่เราไม่ต้องตอบว่าคำไม่รู้ก็ได้แต่เป็นคำตอบที่เราถามกลับคุณถามหรือแสดงคุณรู้แล้วใช่ไหมเมื่อรู้แล้วคุณจะถามทำไมว่าผมจะตอบอะไรคุณรู้คำตอบอยู่แล้วจบเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าแล้วคำถามนั้นคำตอบนั้นเราตอบไหมตอบแล้วแล้วตอบอะไรก็ไปคิดดูเองเพราะนั้นคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ไม่เจ็บตัวอยู่แล้วก็เรียกเป็นคำตอบที่ใช้พลังคำพูดกลับไปนะนี่คือตัวพลังคำพูดที่เรียกว่าต้องใช้ภาษาคุ้นเคยอย่าไปใช้ภาษาแปลกหน้าแล้วจะทำให้คนฟังเข้าใจง่ายนะครับนั่นคือทั้งหมดในเรื่องของพลังคำพูดที่นำมาฝากคณะนักศึกษาในวันนี้นะครับมีใครสงสัยอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีไหมอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดเราถามคำว่าเอ้ถ้าเกิดเวลาเราพูดเนี่ยเราใช้คำว่าเราหรือว่าเพื่อนๆอย่างเงี้ยจะมีความต่างกันไหมคะเรากับเพื่อนๆต่างกันไหมก็ถ้าเป็นคนในกลุ่มเราที่เป็นเพื่อนใช้คำว่าเพื่อนๆได้แต่ถ้าเป็นคนในสาธารณะที่เป็นคนรวมกันที่มีความหลากหลายใช้คำว่าเราดีกว่าเพราะว่ามันหมายถึงพี่ถึงน้องถึงเพื่อนแต่ถ้าบอกเพื่อนเมื่อไหร่ปั๊บบางทีคนอายุน้อยเขาไม่รับเราเป็นเพื่อนหรือคนอายุมากก็บอกโอ้โหปีนเกลียวเหรอมันคิดเป็นเพื่อนมันจะทำให้ข้อความไอ้ข้อการพูดตรงนั้นมันทำให้มันความรู้สึกไม่ดีกับคนฟังก็เปลี่ยนเป็นเราจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นเฉพาะแน่ใจว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มเพื่อนเราก็พูดเลยเพื่อนเพื่อนเพราะเป็นวัยเดียวกันแต่ถ้าต่างวัยมารวมกันก็ใช้คำว่าเราจะครอบคลุมกว่าอาจารย์คะที่ส่งเนื้อหาให้อาจารย์พอจะแนะนำได้บ้างไหมคะสักคนสองคนค่ะเนื้อหาใช่ไหมผมยังเอาเดี๋ยวไว้เดี๋ยวติดไปคราวหน้าได้ไหมได้ค่ะอาจารย์พอดีผมเพิ่งได้มาผมเพิ่งได้อ่านไลน์เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วผมไปที่พิษณุโลกกับที่กำแพงเพชรมาเพิ่งจะเห็นเมื่อวานนี่เพิ่งเห็นเมื่อวานนี้ยังอ่านมาละเอียดของทุกคนแต่เห็นแล้วเห็นในเนี้ยเห็นในไลน์เรียบร้อยแล้วตินทินส่งมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอใช้สมาธิอ่านนะเพราะว่าทุกแต่ละคนเขียนมาด้วยความตั้งใจและเขียนค่อนข้างยาวผมอยากจะอ่านให้ละเอียดหน่อยขอบคุณที่เขียนเข้ามาแล้วก็ตั้งใจเขียนผมเป็นคนตั้งใจเขียนมากแค่ที่ผมดีใจนะ โอ้ทุกคนตั้งใจเขียนมาเนี่ยบางคนสองหน้าสามหน้านี่เขียนมาแบบคือเห็นถึงความตั้งใจนะแต่ว่าเดี๋ยวกำลังขอให้อ่านละเอียดหน่อยคืออยาก
อยากจะคอมเมนต์ให้ชัดเจนอุตส่าห์ตั้งใจเขียนมาแล้วอยากจะคอมเมนต์ให้ชัดเจนจะได้ประโยชน์กับตัวนักศึกษาเองด้วยแล้วก็เผื่อจะได้คอมเมนต์นะเป็นประโยชน์ต่อคนผู้อื่นด้วยนักศึกษาคนอื่นด้วยนะครับนะแต่ที่ได้มานี่คือ4ท่านนะ4ท่านใช่มั้ยที่ได้มาเนี่ยผมอ่านคร่าวๆแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้อ่านละเอียดขออนุญาตอ่านละเอียดนิดนึงก็เพราะว่าท่านตั้งใจเขียนมาผมอยากจะตั้งใจคอมเมนต์ท่านให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะได้คุ้มกับที่ท่านอุตส่าห์ตั้งใจเขียนมาให้นะตอนนี้ใครจะเขียนเพิ่มมาก็ได้นะยังรับอยู่นะแล้วเดี๋ยวจะได้คอมเมนต์ทีเดียวคราวหน้าเลยนะเดี๋ยวคราวหน้าผมจะคอมเมนต์ให้ชัดเจนเลยว่าข้อดีเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถูกต้องหรือว่าอาจจะต้องปรับตรงไหนบ้างให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดนะรวมไปทั้งถึงการใช้ข้อความการใช้ถ้อยคำด้วยนะครับการทักทายนะคะถ้าเกิด คนเขาฟังเรามีความหลากหลายเราจะคุยทักทายดีคะคำว่าทักทายเนี่ยที่ผมพูดไปคราวที่แล้วเขาเรียกปฏิสันถานคือการกล่าวทักผู้ฟังนะครับการกล่าวทักผู้ฟังเนี่ยตามสากลนะเขาจะทัก4จังหวะนะเขาว่า4จังหวะหมายเขาว่า1ก็คือทักรวมเลยจังหวะเดียวเลยคือท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมทุกท่านเนี่ยทักรวมเลยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหรือนักศึกษาเดียวอยู่ที่รักทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกทักรวมคือทัก1เนี่ยเขาเรียก1จังหวะรวมหมดเลยไม่มีการแตกแยกไม่มีการแตกแยกกันรวมหมดนี่เขาเรียกทัก1ทัก2นะฮะก็คือต้องมีคนเด่นสักคนนึงเพราะเราต้องการจะยกให้เขาสำคัญให้โดดเด่นอยู่คนเดียวเลยนะฮะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเดียวอยู่ที่ครบอย่างสูงเนี่ยแยกมา1นะและพี่น้องเดียวอยู่ที่รักทั้งหลายมันจะกลายเป็นแค่2นะแต่ประธานจะเด่นมากเพราะเราแยกออกมาจากพี่น้องเดียวอยู่ทั้งหลายนี่คือทั้ง1ใช่มั้ยพี่น้องเดียวอยู่ทั้งหลายนี่ทั้ง1แต่เราต้องการจะแยกอธิการบดีมาให้ความสำคัญกับท่านสูงกว่าเราก็แยกมาเลยท่านอธิการบดีที่รบอย่างสูงและพี่น้องเดียวอยู่ทั้งหลายเนี่ยทักเป็น2หรือมันน่าจะ3นะทำไมอ่ะแหมบรรดาครูบาอาจารย์หรือผู้บริหารมันก็น่าจะสำคัญนะทิ้งไม่ได้อะก็ทักเลยท่านอธิการบดีที่รบอย่างสูงท่านคณะกรรมการท่านคณะกรรมการบริหารและพี่น้องเดียวอยู่ที่แรกหลาย3ตอนหรือ4ก็ได้อ่ะแหมมันอดไม่ได้อยากจะเพิ่มอีกสักกลุ่มนึงได้ไหมไม่พูดถึงก็ไม่ได้อ่ะพูดไงก็ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเดียวอยู่ที่ครบอย่างสูงท่านคณะกรรมการบริหารท่านคณาจารย์และพี่น้องเดียวอยู่ที่แรกหลายเนี่ย4จังหวะพอแล้วนะห้ามมากกว่า4นะฮะไม่ได้ห้ามอ่ะแต่ว่าโดยสากลเขาจะไม่มากกว่า4เพราะว่าถ้ามากกว่า4แล้วมันจะทำให้คนที่โดนแยกออกมาไม่มีความสำคัญโดยเฉพาะยิ่งคนแรกสุดบางคนมาถึงกับท่านอธิการบดีที่เคารพอย่างสูงท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการท่านรองอธิการบดีฝ่ายมนุษยสัมพันธ์ท่านรองอธิการบดีฝ่ายการเงินท่านรองอธิการบดีฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการท่านคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ท่านคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ท่านคณะเนี่ยเราถึงกว่าจะเป็นบรรดาคณาจารย์กว่าจะไปถึงนักศึกษาโอ้โหมันยาวเหยียดจนทั้งตกลงคนฟังบอกเอ้ยและคนแรกที่กำลังดีชื่ออะไรลืมอธิการบดีไปแล้วเพราะว่ามันเยอะเกินไปไงมันเยอะเกินไปเพราะนั้นตามหลักของการแนะนำหลักของการทักทายคนน่ะก็จะทักไม่เกิน4จังหวะนะครับจังหวะแรกคือรวมหมดเลยพี่น้องดีโออยู่ที่รักทั้งหลายก็หมายถึงว่าตั้งแต่อธิการบดียันรปภ.ภาษาชาวบ้านนะอย่างที่สองคืออยากจะยกออกมาแยกออกมาให้ความสำคัญคือท่านอธิการบดีท่านอธิการบดีร่วมสูงและพี่น้องดีโออยู่สามก็คือท่านอธิการบดีร่วมสูงท่านคณะบริหารและพี่น้องดีโออยู่สี่ก็คือท่านอธิการบดีร่วมสูงท่านคณะบริหารคณาจารย์และพี่น้องชาวดีโออยู่เนี่ยคือ4จังหวะอย่าเกินแค่นี้พอถือว่าสวยละนะครับแต่ขึ้นอยู่กับการทักโดยส่วนมากที่เขาทักเขาจะทัก2แบบเท่านั้นนะฮะก็ทัก1ก็คือทักรวมเลย2ก็คือแยกคนเดียวออกมากับรวมทำไมเพราะพอแยกออกมาคนเดียวและอีกคนนึงรวมเลยเนี่ยมันจะทำให้คนที่แยกออกมาคนเดียวนะโดดเด่นมากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเดียวอยู่ที่ครบอย่างสูงและพี่น้องชาวเดียวอยู่โอ้โหอธิการบดีจะเด่นมากเนี่ยเรียกส่วนมากเขาจะใช้กัน2แบบนี้นะฮะแต่3กับ4ก็พอใช้ได้เหมือนกันเป็นทางการก็พยายามทักทายดีๆแต่ต้องเรียงลำดับดีๆนะฮะบางคนตื่นเต้นมากไง
นักศึกษาที่ทั้งหลายที่ลืมไม่ได้คือท่านอาจารย์ที่ลืมไม่ได้คือท่านอาจารย์และชอบใช้คำที่ลืมไม่ได้เนี่ยนะท่านอาจารย์บอกลืมบ้างก็ได้ไม่ต้องที่ลืมไม่ได้แต่มาที่ลืมไม่ได้ทำไมแล้วมันกลายว่าอ๋อปรากฏว่าลืมไปแล้วมั้งจริงๆคำพูดมันเป็นพูดที่บางคนก็อยากจะพูดว่าอยากจะเน้นนะพี่น้องเดียวอยู่ที่ทั้งหลายที่ลืมไม่ได้เลยเหมือนจะเน้นนะเหมือนดูดีนะที่ลืมไม่ได้คืออาจารย์จริงๆแล้วมันไม่ดีหรอกไม่ดีเหมือนที่อยากให้ดูเพราะฉะนั้นมันดูไม่ดีแน่นอนตัดทิ้งไปเถอะเรียงตามปกติแหละเอาจากอาวุโสมาก่อนเลยอาจจะเอาตัดตำแหน่งใหญ่มาก่อนเลยดีกว่านะฮะแล้วก็ไล่ไปจนถึงเล็กสุดจะมีคุณภาพมากที่สุดแล้วก็ไพเราะที่สุดส่วนมากคนบางทีเข้าใจผิดนะมักจะเอาสุดท้ายคุยไปหมดคุยหมดเลยสุดท้ายที่ลืมไม่ได้สำคัญที่สุดเลยของงานนี้คือคุณพ่อคุณแม่ผู้บังเกิดเก้าโอ้โหขนาดคุณพ่อแม่ผู้เกิดเก้าเอาไว้สุดท้ายและจะบอกว่าที่ลืมไม่ได้มันเหมือนดูเหมือนจะเน้นนะแต่จริงแล้วมันน่าจะขึ้นคนแรกเลยดีกว่าบุคคลแรกที่อยากจะขอบคุณคือคุณพ่อคุณแม่ว่าไปเลยเงี้ยบางคนอยากจะขอบคุณนู่นนี่นั่นคุยไปเรื่อยสุดท้ายที่ลืมไม่ได้สำคัญที่สุดในชีวิตของตัวดิฉันเองก็คือคุณพ่อคุณแม่โอ้โหเป็นผมนี่ผมพ่อแม่ผมก็เหี่ยวเหมือนกันนะนี่ขนาดบอกที่ลืมไม่ได้กลายเป็นคนสุดท้ายมันต้องถ้าสำคัญที่สุดลืมไม่ได้ต้องคนแรกเลยนี่คือวิธีความเข้าใจเขาก็เข้าใจผิดนะแต่ฝากไว้ข้อหนึ่งผมนึกขึ้นได้คราวที่แล้วไม่ได้บอกนึกขึ้นได้ก็คือก่อนจะพูดต้องทักคนฟังเสมอนะครับอย่าพูดอะไรขึ้นมาก่อนโดยไม่ทักคนฟังก่อนถือว่าเสียมันญาติของการพูดตามหลักสากลอย่ามาขึ้นอะไรก็ตามเหมือนที่เขาขึ้นกันอันวาจาพาทีที่เป็นเอกจะปลุกเสกให้คนชอบตอบสนองต้องพูดจาให้สื่อสุขสมปองขอรับรองสำนักกิจพิชิตชัยท่านคณาจารย์และเพื่อนที่รักทั้งหลายอย่างเงี้ยถือว่าผิดมันญาติในการพูดนะทำไมอ่ะจะพูดกับใครต้องทักคนฟังเสมอทักคนฟังก่อนเสมอจะพูดอย่างเฉยไม่ได้ผมจะพูดกับทินอย่างเงี้ยยกตัวอย่างผมยุ่งกับทินผมต้องบอกทินผมต้องเรียกทินก่อนดีถูกไหมทินพอทีนหันมาเสร็จทิ้งบอกว่าตกลงวันเสาร์นี้มีใส่บาตรไหมอย่างเงี้ยเขาพูดถ้าอยู่ดีผมเดินเข้ามาผมบอกว่าตกลงวันเสาร์มีใส่บาตรไหมทุกคนก็ยังงงว่าแล้วพูดกับใครอ่ะมันหาคนไม่มันหาตัวไม่เจอว่าตกลงใครจะเป็นคนตอบเพราะอะไรเพราะคนทุกคนก็คิดอย่างเดียวว่าคงไม่ได้พูดกับฉันมั้งคงไม่ได้ถามฉันหรือเปล่าเพราะนั้นต้องทักคนฟังเสมอเดินมาถามโอ้ไปข้าวที่ไหนอย่างเงี้ยมันต้องพูดไม่ใช่เดินเข้าไปห้องกินข้าวที่ไหนทุกคนก็นั่งงงหมดตกลงชวนใครนะเพราะนั้นตามมารยาทในการพูดตามหลักสากลต้องทักคนฟังเสมอถ้าเป็นฝรั่งสังเกตไหมว่าเขาไม่พูดขึ้นมาก่อนนะเขาจะต้อง ladies and gentlemen หรือบางที honorable guests ladies and gentlemen เขาต้องทักอย่างนี้เสมอไม่มีใครอยู่ดีๆก็พร่งคำพูดออกมาเลยไม่มีนะเพราะนั้นอย่าไปทำตามคนอื่นเขาอย่าไปทำตามผิดเหมือนที่เราเห็นในโทรทัศน์ซึ่งมันผิดหลักแต่ถ้าเป็นการแสดงเป็นการลำนำเป็นการแสดงประกอบการพูดอย่างนั้นได้แต่ถ้าเป็นการพูดในที่ชุมชนหรือการพูดทั่วไปที่เป็นหลักสากลเขาจะไม่ใช้กันนะจะต้องทักคนฟังก่อนเสมอแล้วเวลาทักคนฟังก็พยายามเรียงลำดับดีๆถ้าเป็นมือใหม่ขอแนะนำว่าให้จดเลยนะตามผังที่ผมให้ไปอ่ะจดเลยว่าท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยดีโอยูที่เคารพอย่างสูงท่านคณาจารย์และเพื่อนๆดีโอยูที่รักหลายเนี่ยเขียนไปเลยทำไมเพราะมันจะได้เป็นไกด์เพราะถ้าไม่เป็นไกด์แบบนี้ถึงเวลาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวทักบนเวทีก็ได้พอถึงแล้วบางคนอาจจะตื่นเต้นบางคนอาจจะตกใจเสียงคนปรบมือดังเกินไปคิดไม่ถึงบางคนอาจจะเห็นคนเยอะแล้วตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้มันผิดถูกได้ฮะผิดถูกพลาดถึงขนาดที่ว่าจำชื่อก็ผิดก็มีจำยศผิดก็มีผมเนี่ยโดนมาประจำเลยผมเดินมาจำด้วยความตื่นเต้นเนี่ยโอ้ยวันนี้เราดีใจที่ท่านวิทยากรระดับประเทศได้มาให้ความรู้กับเราซึ่งบางทีเราก็นัดท่านยากกว่าจะลงตัวกับท่านเราต้องจองกับท่านหลายเดือนแล้วท่านต้องหาวันว่างที่ตรงกับเราสำหรับว่าวันเวเกียร์นี้ยิ่งโอ้ทีพูดทีอัพชื่นชมเราใช่อย่างดีเลยสุดท้ายลงจบอย่างดีเลยขอเชิญให้ทุกท่านปรบมือดังๆให้กับท่านด็อกเตอร์ชุมพลสุภาพผมก็นั่งนิ่งไงชุมพลคือใครวะเขาเชิญเราหรือเปล่าเพราะเราชื่อจอมพลเราไม่ได้ชื่อชุมพลเนี่ยผมก็นั่งนิ่งหลังห้องนะพอปบมือเสร็จผมไม่ไปพิธีกรเขามองหน้าผมนะอ๋อสงสัยมือการตบมือยังไม่ดังพอขอเสียงปรบมือนะให้กับท่านอาจารย์อีกครั้งครับขอเชิญท่านอาจารย์ชุมพลผมก็นั่งนิ่งอ่ะ3รอบสุดท้ายผมก็ไม่รู้ทำไงผมก็ตะโกนไปในห้องอ่ะบอกว่าผมชื่อดร.จอมพลไม่ใช่ชื่อชุมพล
พิธีกรโอ้ยขอโทษทีอาจารย์ขอโทษทีขอโทษทีขอเสียงปรบมือให้ท่านดร.จอมพลสุภาผมก็ถึงเดินขึ้นเวทีไปคือมันพลาดแบบนี้มหาศาลเยอะแยะเลยนะนี่ขนาดนี่ขนาดพิธีกรมือเซียนประจำจังหวัดนะผมเจอมาเนี่ยยังพลาดเลยขนาดเขาพิธีกรมือโปรประจำจังหวัดเลยนะเพราะนั้นมันไม่เข้าใครออกใครนะวิธีการการพลาดก็คือเขียนไว้ก่อนดีกว่าไหมให้มันมั่นใจก่อนอย่างน้อยเขียนแต่กระดาษไว้แล้วถึงเวลาขึ้นเวทียิงเกิดกลัวภาพอะไรเหลือกตามองมันยังทันน่ะมันยังทันดีกว่าที่จะขึ้นเวทีแล้วไฟตันน้ำมันช็อตนึกอะไรไม่ออกแล้วพูดโผล่ออกมาซึ่งมันเกิดข้อผิดพลาดมันทำให้เสียฟอร์มกับพิธีกรหรือเสียฟอร์มกับคนพูดนะอาจารย์คะแล้วกรณีที่เราต้องพูดโดยไม่ได้ติดการนี่เราควรจะทำยังไงดีคะจริงๆแล้วถ้าถามผมนะถ้าพูดโดยไม่เตรียมการเนี่ยเป็นผมไม่พูดนะคือถ้าไม่ให้ผมเตรียมตัวแล้วอยู่ดีๆมาเชิญผมไม่ขึ้นเวทีผมไม่ขึ้นนะอันนี้ถ้าเลือกได้นะถ้าเลือกได้ไม่พูดอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าบางทีผมเคยไปงานปีใหม่ที่หนึ่งเขาเชิญผมไปงานปีใหม่ผมก็ไปเป็นแขกเขาก็คิดว่าโอ้ยผมเห็นตารางมันเต็มอ่ะการละเล่นมันเต็มหมดแล้วก็ไม่ต้องเขาไม่ได้เชิญแล้วก็คงไม่ต้องพูดแล้วมั้งพอไปถึงงานปั๊บอยากให้ผมขึ้นพูดอาจารย์เล่นเชิญหน่อยผมก็จะบอกว่าอย่าพูดเลยเชิญคนอื่นพูดไปเถอะจริงๆอ่ะงานแบบนี้ให้ท่านประธานพูดคนเดียวก็พอแล้วให้ท่านเด่นไปเถอะอย่ามีหลายคนเลยเดี๋ยวท่านไม่เด่นแล้วก็พนักงานทั่วๆไปเขาอยากจะจับรางวัลเขาอยากจะเล่นเกมแล้วเขาคงไม่อยากฟังผมหรอกประธานพูดคนเดียวเหลือเฟือแล้วไม่เป็นไรอย่างเงี้ยจริงๆนะจริงๆผมไม่ขึ้นเองเพราะนั้นการไม่เตรียมการพูดมันทำให้เกิดข้อผิดพลาดสูงมากกับคนพูดนะครับเพราะนั้นที่พี่ถามมาว่าถ้าเกิดโดนเชิญโดยไม่เตรียมจะทำยังไงถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ขึ้นถ้าเลือกได้แต่ถ้าเลือกไม่ได้มันมีวิธีแก้ทุกครั้งต้องเตรียมบอกเลยว่าถ้าไม่เตรียมการพูดไม่ได้ดีแน่นอนคราวนี้คำว่าไม่เตรียมไม่มีในชีวิตผมคืออะไรถ้าไปงานไหนไม่แน่ใจว่าเขาใช่พูดแน่นอนหรือไม่ให้พูดไม่รู้แต่คิดว่ามีโอกาสที่เขาอาจจะเชิญเราขึ้นไปพูดเตรียมก่อนเลยฮะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่เตรียมไม่เคยเกิดในชีวิตผมไปงานนี้เขาจะเชิญเปล่าวะอย่างเงี้ยมีโอกาสเชิญสูงแต่เขาไม่ได้บอกมันเป็นทางการว่าจะเชิญเราอย่างเงี้ยผมเตรียมไปก่อนเลยว่าถ้าเขาเชิญจะพูดอะไรถ้าเขาเชิญงานเนี้ยเขาน่าจะเชิญเราสมมติงานปีใหม่เนี่ยมันก็ไม่หนีไม่พ้นการอวยพรมันหนีไม่พ้นให้เขาคิดดีงานมหัศจรรย์ก็หนีไม่พ้นงานปีใหม่ของไทยและก็การเห็นความสำคัญของผู้หลักผู้ใหญ่งานหลายงานน่ะมันจะมีจุดของมันอยู่แล้วซึ่งมันทำให้เราเตรียมตัวได้ผมก็จะเตรียมตัวไปก่อนและถ้าเขาไม่เชิญคำตอบก็คือเสมอตัวฮะก็เท่าว่าเราก็ฝึกเตรียมเรื่องไปแต่ถ้าเขาเชิญเราก็ขึ้นเวทีพูดเลยยกตัวอย่างกันนะผมมีเคยไปงานนึงงานปีใหม่นี่แหละที่โรงงานเขาจัดแล้วเขาเชิญผมเป็นแขกไปผมก็กะจะไปกินข้าวอย่างเดียวแต่ผมนึกในใจหรือว่าเนื่องจากว่าผมมาบรรยายที่โรงงานนี้บ่อยแล้วผมก็สนิทกับ HR ซึ่ง HR เนี่ยเขาเป็นพิธีกรวันนั้นผมก็นึกในใจเลยว่าด้วยความที่สนิทกันนะ HR ต้องอาจจะเชิญผมแง่ๆเลยผมก็เตรียมเลยว่าถ้าเขาเชิญผมขึ้นไปให้กล่าวอวยพรหรือให้ข้อคิดดีๆกับพี่น้องชาวโรงงานที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ผมจะพูดอะไรผมก็เตรียมเลยประมาณ2นาทีจะพูดงี้จะขึ้นอย่างงี้จะกล่าวคำคมอย่างงี้จะพูดแบบนี้จะจบแบบนี้เตรียมเลยจดใส่กระดาษเลยอ่ะแล้วก็พับใส่กระเป๋าไว้และตอนก่อนจะถึงงานก็อ่านมาทบทวนให้เข้าใจว่าจะพูดอะไรแต่ไม่ต้องทุกคำเป๊ะแล้วผมก็ไปงานพอไปถึงไปงานนั่งที่โต๊ะประธานก้นยังไม่ทันร้อนเลยเชื่อมั้ยพิธีกรหันมาโอ้วันนี้ดีใจครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ของเราได้มาให้เกียรติวันนี้ดีใจมากๆเลยครับท่านอาจารย์ครับเรียนเชิญบนเวทีได้ไหมครับอย่างเงี้ยผมก็เดินขึ้นเวทีไปพอเดินเวทีเสร็จอาจารย์ครับในฐานะได้จามาแล้วอาจารย์อวยพรพวกเราหน่อยได้ไหมครับให้เขาคิดพวกเราในวันปีใหม่ผมก็โชว์ตามที่เตรียมเลยตอนเดินลงจากเวทีเสียงไล่หลังมาเลยว่าเห็นไหมครับพี่น้องทั้งหลายสมกับความเป็นท่านดร.จอมพลสมกับเป็นนักพูดระดับประเทศจริงๆนี่ขนาดท่านมานั่งมาถึงยังไม่เท่าไหร่ผมเชิญท่านขึ้นมาทันทีท่านจะพูดได้คมขนาดนี้สมควรเป็นพูดที่ไหนได้เนื่อยใจเตรียมมาตั้ง7วันที่แล้วแล้วเขียนมาเรียบร้อยขัดเกลามาเรียบร้อยซักซ้อมมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาจะอึ้งกับเราฮะเขาจะอึ้งกับเราเตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าไปงานไหนไม่แน่ใจเขาจะเชิญร้องเพลงเปล่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเขียนไปเลยว่าเพลงอะไรที่จะร้อง
ใส่กระเป๋าไปเลยพอถึงเวลาจะให้ร้องเพลงก็บอกเลยขอร้องเพลงนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ซ้อมเพลงนั้นให้มันชำนาญเตรียมไปเลยแต่ถ้าเกิดไม่เตรียมไปผมก็ไม่ทำขนาดเพลงถ้าไม่เตรียมไปยังไม่ร้องเลยเชิญให้ร้องก็ไม่ร้องทำไมก็เราก็อ้างไว้ให้คนอื่นร้องไปเถอะคนอื่นมีคิวร้องตั้งเยอะผมเคยร้องตอนบรรยายแล้วเพราะฉะนั้นให้คนอื่นเขาฟังคนอื่นบ้างเถอะไม่ต้องฟังผมหรอกเดี๋ยวเบื่อนะครับเพราะนั้นเตรียมแต่ถ้ากรณีฉุกเฉินอย่างนี้พี่บอกว่าถ้าเขาเชิญโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้าทำยังไงวิธีที่หนึ่งคือจับประเด็นให้ได้ชัดๆว่าเขาอยากให้เราพูดอะไรนะฮะเขาอยากให้เราพูดอะไรเขาอยากให้คอมเมนต์อะไรถ้าเขาอยากให้คอมเมนต์อะไรคิดได้ล่วงหน้าเลยนะบางทีฟังอะไรแต่สมมติเนี่ยเขาอยากจะได้ความเห็นจากเราแน่ๆให้คิดล่วงหน้าเลยว่าถ้าเราคอมเมนต์จะคอมเมนต์อะไรให้คิดเดี๋ยวนั้นเลยนะให้ตั้งคำถามก่อนที่มันจะจบเขาเล่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยและคิดเลยว่าเขาจะต้องถามเราแน่ๆว่ามีความเห็นยังไงเราก็ต้องตอบความเห็นแน่ๆครับแต่ความเห็นนั้นต้องคมเลยนะแล้วก็ต้องตรงประเด็นนะฮะแต่มีวิธีที่สองที่ดีที่สุดเลยนะเป็นเคล็ดลับเลยคือพูดให้สั้นที่สุดครับนี่คือเทคนิคของมันเลยถ้าไม่เตรียมตัวนะยิ่งสั้นยิ่งได้เปรียบฮะอย่ายาวเพราะถ้ายาวเมื่อไหร่มันพอยาวเมื่อไหร่ปั๊บหนึ่งคือเราไม่ได้เตรียมตัวมันจะทำให้สับสนพอสับสนแล้วพูดจะวนไปมาป้าคนฟังจะน่าเบื่อทั้งที่เราก็อยากจะจบแหละแต่เราก็มัวแต่วนไปวนมาไอ้เราก็รู้สึกไม่พอใจตัวเองด้วยเพราะมันหาคำจบไม่ได้เราก็อยากจะจบคนฟังก็รำคาญมาเดี๋ยวจะจบสักทีซึ่งเราก็อยากจะจบนานแล้วไม่ใช่อยากพูดหรอกแต่ด้วยความที่ไม่เตรียมมันจะทำให้ข้อความมันวกวนมันสับสนมันก็จะทำให้เราพูดวนไปวนมาเหมือนวังน้ำวนอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เตรียมให้พูดสั้นที่สุดไปงานไหนเตรียมเพลงจะไปร้องถ้าเชิญให้ร้องเต็มแม็กซ์เลย2เพลงหรือ3เพลงแต่ถ้าไม่ได้เตรียมไม่มั่นใจเอาเพลงเดียวพอแล้วเอาเลือกเพลงสั้นอย่าเลือกเพลงยาวเอาเพลงที่สั้นที่สุดร้องแป๊บเดียวจบนาทีครึ่งอย่างเงี้ย2นาทีบางเพลงมันเกือบ5นาทีก็มีนะเพราะนั้นการพูดเหมือนกันถ้าไม่มั่นใจหรือว่าไม่ได้เตรียมตัวกันพลาดเลยนะพูดให้สั้นที่สุดครับเพราะการพูดสั้นเกิดข้อผิดพลาดยากแต่ถ้ายิ่งยาวยิ่งขยี้เมื่อไหร่จะเกิดข้อผิดพลาดง่ายและจะเกิดช่องหลายช่องที่จะชี้จุดให้เขาเห็นจุดบกพร่องของเรานะครับเพราะนั้นสั้นที่สุดถ้าไม่เตรียมตัวเลยนะแต่ถ้าจะให้ดีไม่แน่ใจให้เตรียมตัวล่วงหน้าถ้าไม่เชิญก็เสมอตัวถ้าเชิญก็รับรองว่าได้ฟังคมๆจากเราแน่นอนและจะได้คะแนนสูงนะครับชัดเจนไหมครับเวลาพูดมืออยู่ไม่สุกแก้ไขยังไงคะเวลาพูดมืออยู่ไม่สุกเอาเชือกมัดไว้ ไม่ใช่คือต้องฝึกนะถ้าเกิดว่ามือเราอยู่ไม่สุกนะวิธีฝึกให้ยืนอยู่หน้ากระจกให้ฝึกพูดได้อยู่หน้ากระจกแล้วปล่อยมือไว้ข้างตัวนะครับบ้านของมืออยู่ข้างตัวเพราะฉะนั้นปล่อยมือไว้ข้างตัวไม่ต้องไปล้วงกระเป๋าไม่ต้องไปไขว้หลังไม่ต้องมากุมไว้ข้างหน้าไม่ต้องมากำไม่ต้องมาจับอย่างเงี้ยไม่ต้องมาทำอะไรทั้งสิ้นปล่อยห้อยไว้ข้างตัวเลยแล้วดูในกระจกนะฮะดูในกระจกและให้มือนิ่งสุดพอมือจะยกขึ้นมาวุ่นวายเมื่อไหร่ดูซิว่าไอ้ข้อมือที่ยกมาวุ่นวายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับที่พูดไหมแล้วยกมาใช้เมื่อไหร่ให้กลับบ้านทันทีเลยคือยกมาใช้ยังไงก็ตามนะครับเสร็จต้องกลับไปอยู่ข้างตัวเพราะอะไรเพราะถ้ามันขึ้นมาออกมาแล้วมันเขาเรียกค้างแรมไม่กลับบ้านมันผิดปกติอย่างยกขึ้นมาเงี้ยพอยกขึ้นมาเสร็จแล้วเราต้องทำงานเพราะต้องทำงานมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีประสิทธิภาพมันก็จะอยู่แบบนี้เพราะมันอยู่ข้างบนแต่ถ้าปล่อยไปข้างตัวแล้วมันไม่ได้ใช้มันก็จะอยู่มันแบบนั้นก็ต้องฝึกฮะฝึกอย่าใช้มือจะฝึกอย่าใช้มือทำไงก็อันดับแรกคือพยายามยืนก่อนยืนที่กระจกเนี่ยมองหน้ากระจกแล้วพูดอะไรก็ได้ฝึกพูดอะไรก็ได้แล้วพยายามอย่าให้มือมันขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มองในกระจกเนี่ยเราจะมันจะ acting action มันจะไปตามที่เราคิดซึ่งมันไม่เกี่ยวกับข้อความหรอกนะฮะหลักการพูดเขาบอกว่าถ้าการเคลื่อนไหวตัวเยอะแค่ไหนมันจะดึงความสนใจของคนมากเท่านั้นแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวน้อยที่สุดสมาธิคนฟังก็จะอยู่ที่คำพูดเรามากที่สุดและถ้าคำพูดนั้นเป็นคำพูดที่มีความสำคัญที่อยากให้คนฟังสะดุดหูและจดจำได้แม่นที่สุดต้องนิ่งที่สุดเลยฮะไม่ไหวแม้กระทั่งคอไม่ไหวแม้กระทั่งตัวต้องนิ่งสุดแล้วออกแต่คำพูดอย่างเดียว
พูดอะไรก็ตามอาจจะโยกนิดโยกหน่อยไปตามธรรมชาติของเรานะฮะแต่พอถึงเวลาข้อความผมอยากให้ทุกท่านจำไว้ขึ้นใจว่าตรงนี้ต้องนิ่งเลยนะอยากให้เขาจำต้องนิ่งทั้งหมดเลยและใช้คำพูดกับนักเสียงอย่างเดียวเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยเนี่ยนิ่งๆแบบนี้เลยฮะแล้วคนจะจำคำพูดเลยขอฝากข้อคิดไปยังทุกคนว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเนี่ยคือพอพูดตรงนี้ปั๊บพอทุกอย่างนิ่งมือไม้ไม่วกแวกไม่วุ่นวายและตัวนิ่งสมาธิของคนฟังจะอยู่ที่หูกับปากที่เราพูด 100% เลยฮะแล้วเขาจะจำแม่นแต่ต้องใช้ข้อความที่ทรงพลังต้องใช้น้ำเสียงที่มีคุณภาพต้องใช้จังหวะการพูดที่ดีด้วยนะมันจะผสมผสานกันนะมันถึงจะมีอานุภาพจริงๆก็พยายามฝึกนิดนึงนะถ้าใช้มือไม้เยอะๆก็อยู่หน้ากระจกเจนชัดแต่ถ้าเราไม่อยู่หน้ากระจกเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวเองหรอกมือไม้มันจะไปตามธรรมชาติของเราแต่พอเห็นกระจกเมื่อไหร่ปั๊บเราจะรู้สึกว่ามือวุ่นวายแต่ถ้ามีวิธีฝึกอีกอย่างนึงก็ดีนะก็คือพูดที่โทรศัพท์อะไรแล้วอัดคลิปตัวเองไว้ให้เต็มตัวเดี๋ยวพอกลับมาดูแล้วเราจะเห็นท่าทางแปลกๆท่าทางตลกของตัวเองแล้วมือมันยกขึ้นมาทำไมวะเราจะพูดเหมือนประเมินผลตัวเองได้นะว่ามือมันยกขึ้นมาทำไมข้อความนี้ไม่เกี่ยวกับมือเลยยกขึ้นมาทำไมไอ้นิ้วเนี่ยยกขึ้นมาทำไมไม่เอาลงสักทีคือมันจะติตัวเองได้อะถ้าเรารู้หลักเบื้องต้นแล้วนะว่าการปรากฏตัวที่ดีเป็นยังไงนะฮะก็ฝึกให้นิ่งไว้ 100% นะได้เปรียบผมโดนฝึกจากพ่อมาก็คือเขาไม่ให้ใช้มือเลยใช้แต่คำพูดเด่นๆนี่เราพูดมาจนกระทั่งเป็นนักบรรยายแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ได้คือผมจะไม่ค่อยมีท่าเยอะแต่เมื่อไหร่ที่ยกขึ้นมาเมื่อไหร่จะใช้ท่าทางเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าท่าทางนั้นต้องผสมกับการพูดหรือว่าต้องเกี่ยวข้องกับการพูดทันทีไม่เกี่ยวข้องเราจะไม่ยกมันก็เลยกลายเป็นความเคยชินฮะก็ต้องฝึกเหมือนคนชอบแลบลิ้นน่ะพูดแล้วเงี้ยพูดไปเรื่อยท่านพูดเก่งครับซึ่งอันนี้ขอให้ทุกคนได้เรียนรู้ดีๆเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยแลบไปเรื่อยอย่างเงี้ยพอแลบเรื่อยๆมันก็เลยทำให้บางคนออกปากมันแห้งต้องแลบลิ้นทำให้ปากมันไม่แห้งแต่จริงแล้วยิ่งแลบยิ่งแห้งยิ่งแห้งก็ยิ่งแลบสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นคนติดนิสัยการแลบลิ้นการพูดไปเลยก็ฝึกคือไม่แลบลิ้นปากมันแห้งขยับพูดขยับไปมาเดี๋ยวความชื้นในปากออกมารักษาความแห้งมันก็จะหายความแห้งเองพอมันแห้งใหม่เดี๋ยวมันก็หายมันแห้งใหม่เดี๋ยวมันก็หายก็สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ต้องแลบลิ้นมันก็ทำให้หน้าตาเราดูดีนะฮะก็พัฒนาปรับปรุงแล้วก็เพิ่มแล้วก็ฝึกเยอะๆครับศาสตร์ของการพูดเนี่ยครับถ้าเราต้องบรรยายหน้าเวทีแล้วมีสไลด์เราควรจะยืนตำแหน่งไหนเหมาะสมที่สุดคะยืนตำแหน่งไหนตำแหน่งที่เราไม่บังโปรเจคเตอร์ฮะแต่ผมให้ข้อคิดตรงนี้นะคือการถ้าเราจะพูดแล้วโดยมี PowerPoint เป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยตอนเปิดนะฮะให้เขาดูเต็มที่คือเปิดปั๊บให้หลบไปข้างๆเลยแล้วให้เขาดูตรงนั้นให้เต็มที่พอดูคิดว่าเขาอ่านจบแล้วเราก็กลับมายืนตรงกลางเลยและอธิบายนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการพูดแบบนี้ที่ดีก็คือจะต้องให้ข้อความบนโปรเจคเตอร์มีน้อยที่สุดและให้ข้อความที่เราจะต้องบรรยายหรือพูดน่ะอยู่กับเรามากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อทำให้คนฟังต้องฟังเราอย่างผมเปิดเนี่ยโปรเจคเตอร์หลังเนี่ยผมจะมีหัวข้อเดียว1บรรทัดหรือ2บรรทัดพออ่านจบ2บรรทัดแล้วคนฟังก็อ่านจบแล้วเขาจะไม่อ่านอะไรต่อแล้วพอไม่อ่านต่อแล้วเราก็เข้ามายืนบังโปรเจคเตอร์เลยแล้วก็พูดตอนนี้คนจะฟังเรา 100%แล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราบังโปรเจคเตอร์เพราะว่าข้อความเขาอ่านจบไปแล้วนะฮะนั้นนึกง่ายๆนะถ้าเป็นผมเวลาผมเนี่ยโปรเจคเตอร์อยู่นี้นะผมโปรเจคเตอร์อยู่นี้แล้วผมยืนตรงนี้นะผมยืนบรรยายพอเปิดปั๊บผมจะหลบอย่างนี้พอเปิดปั๊บผมถอยหลบนี้ให้คนฟังอ่านโปรเจคเตอร์ให้เต็มพออ่านเต็มเรียบร้อยปั๊บเราเข้ามายืนตรงนี้แล้วพูดต่อนะฮะแต่ถ้าโปรเจคเตอร์อยู่สูงกว่าไม่ต้องขยับเลยอยู่ตรงกลางอย่างเดียวเลยเพราะว่าโปรเจคเตอร์เขาอ่านอยู่แล้วนะตันหลักของการนำเสนอให้มีคุณภาพรายละเอียดทั้งหมดต้องอยู่ที่เราส่งโปรเจคเตอร์ให้มีแต่ข้อความทำไมเพราะว่าถ้าเขาโมถ้าโปรเจคเตอร์มีข้อความเยอะเขาโมแต่อ่านโปรเจคเตอร์
เมื่ออ่านมอนิเตอร์เขาก็จะอ่านจนจบเรามี10บรรทัดเขาก็อ่าน10บรรทัดเรามี15บรรทัดเขาก็อ่าน15บรรทัดเพราะฉะนั้นขณะที่เขาอ่านเขาจะไม่ฟังการพูดของเราเลยเราจะพูดแบบไหนเขาไม่ฟังเลยครับและยิ่งถ้าเราเป็นคนอ่านช้าเขาก็อ่านจบเร็วแล้วเนี่ยแล้วเราอ่านตามเขาหลังจากที่เขาอ่านจบแล้วเขาจะไม่ฟังเราเลยครับเพราะว่าเขาอ่านจบแล้วจะรำคาญด้วยว่าเมื่อไหร่เราจะอ่านจบสักทีอ่านช้าเหลือเกินตะกูตะกักนั้นตำแหน่งของการยืนสำคัญมากนะตำแหน่งการยืนสำคัญมากพอเริ่มเปิดเมื่อไหร่ปั๊บให้หลบไปข้างๆเพื่อเขาจะได้เห็นข้อความทั้งหมดพอคิดว่าเขาเห็นข้อความทั้งหมดจบเรียบร้อยแล้วก็ขยับเข้ามาบังเหมือนเดิมอยู่ที่เซ็นเตอร์ตรงกลางแล้วก็ยืนอธิบายต่ออย่าทำแบบที่เขาทำทั้งประเทศนะฮะในประเทศไทยเราใช้เยอะมากคือโปรเจคเตอร์จะมีแต่ข้อความเยอะมากแล้วเวลาเปิดก็จะเปิดแช่อยู่บนโปรเจคเตอร์นั้นและขณะที่คนน่ะก็หลบมายืนข้างอยู่ในมุมมืดอยู่ข้างเวทีบ้างอยู่ขอบเวทีบ้างอยู่บนโต๊ะที่ตั้งอยู่มุมเวทีบ้างซึ่งแบบเนี้ยไม่ได้รับความสนใจเลยแม้แต่นิดเดียวฮะไม่มีเสน่ห์เลยแล้วก็ไม่ช่วยให้คนพูดมีผลสำเร็จเกิดขึ้นเลยนี่ตัวสำคัญให้เราภาษาตรงๆเลยนะคือระหว่างโปรเจคเตอร์กับเราอะเราต้องเป็นพระเอกโปรเจคเตอร์ต้องเป็นพระรองหรือตัวประกอบถ้าเมื่อใดก็ตามโปรเจคเตอร์เป็นพระเอกเราเป็นตัวประกอบเมื่อไหร่หมดค่าของนักพูดเลยฮะคำว่าหมดค่าก็หมายความว่าคนก็เหนื่อยใจว่าไม่เห็นต้องพูดเลยก็โปรเจคเตอร์น่ะซีล็อกแล้วแจกแล้วเอาไว้กลับบ้านไม่อ่านดีกว่านั่นแสดงว่าการพูดเราไม่มีประโยชน์เลยกับการพูดคำนั้นนะลองไปปรับดูนะอาจารย์คะมีใครมีคำถามไหมคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ส่งการบ้านเมื่อคราวที่แล้วค่ะคืออาจจะยังเขียนไม่ได้หรือยังไงสอบถามได้นะคะสอบถามอาจารย์ได้เลยค่ะคือถ้ามีโอกาสทำได้นะคือถ้าท่านไม่เขียนมาผมจะไม่รู้ว่าท่านเข้าใจหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าท่านเขียนถูกต้องหรือเปล่าถ้าใครเขียนเข้ามาผมจะได้คอมเมนต์จะได้เข้าใจได้ยังส่งได้นะค่ะขอโทษค่ะมีคำถามว่าที่ในแบบฝึกหัดนะคะที่มีคลิป3นาทีเนี่ยจะต้องเป็นอีกคลิปนึงต่างหากที่ต้องเขียนสคริปต์ไปด้วยหรือเปล่าคะเพราะอาทิตย์หน้าจะต้องเมลแล้วเพราะว่ามันจะประมาณใช้เวลา3อาทิตย์นะคะที่จะถึงเมืองไทยอะค่ะใช้ตัวเดียวกันค่ะพี่โอเคค่ะค่ะก็คือสคริปต์ตัวเดียวกันกับตัวที่เราอัดเป็นวิดีโอนะคะก็คือตอนนี้ที่ส่งมาแล้วก็ให้อาจารย์ท่านช่วยปรับให้หรือช่วยดูให้แล้วก็ไกด์มาว่าจะต้องปรับตรงไหนเพิ่มตรงไหนลดตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วพอมันนิ่งก็อัดวิดีโอมาได้เลยค่ะอ๋ออัดใหม่ได้ใช่ไหมคะอัดหมายถึงว่าได้ปรับแล้วก็อัดใหม่แล้วค่อยส่งไปใหม่ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเอาให้ดีที่สุดนะคะพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเขียนเรื่องมาก่อนพอเขียนเรื่องเสร็จแล้วคิดว่าเรื่องมันแน่นอนแล้วเราปรับข้อความเรียบร้อยแล้วลองซ้อมดูก่อนซ้อมจนกระทั่งมั่นใจว่าอันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วก็ส่งอันนี้มาเลยอ๋อก็ซ้อมไปแบบเยอะมากเลยค่ะแต่แบบไม่เคยชินการที่จะพูดกับคนส่วนใหญ่คือจะใช้แบบทำงานกับเด็กใช่ไหมคะก็จะใช้แบบว่าอยู่กับเด็ก 2-3 ขวบอะค่ะก็จะแบบเล่านิทานอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่า comfortable กว่าไงคะคือจะไม่ปกติโดยปกติเนี่ยจะไม่ค่อยชอบพูดกับผู้ใหญ่ค่ะค่ะนั่นแหละจริงๆแล้วเหมือนอยู่กับเด็กนี่ก็คือเรารู้ว่าจะพูดยังไงแล้วก็จะทำกิจกรรมอะไรยังไงกับเขาแต่ว่ากับผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ชอบพูดไงคะมันเป็นเรื่องปกติเพราะถ้าเราพูดกับเด็กเนี่ยยังไงก็ตามเราพูดกับเด็กเนี่ยเด็กไม่ทันเราแน่นอนแต่ความกดดันพอพูดกับผู้ใหญ่ปุ๊บมันจะกดดันตัวเองว่าเฮ้ยเขารู้เท่าเราเขาภูมิรู้เขาเท่าเราประสบการณ์เขาเท่าเรามันกดดันอะเรื่องปกติเด็กสมัยนี้เขารู้มากกว่าเรานะคะก็จริงๆแล้วมันอยู่ที่เรื่องนะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยคนฟังไม่ได้รู้เท่าเราทุกเรื่องหรอกเขาอาจจะรู้ในมุมของเขาแต่มุมที่เราเสนอเนี่ยจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่คิดว่าเขาไม่รู้เพราะนี่ถ้าเรานำเสนอแบบอย่างมีคุณภาพเนี่ยในเรื่องนี้มันจะมีประสิทธิผลสูงเป็นเพราะว่าบางทีเราอยู่กับเด็กจนชินไง
เราไม่ได้ไม่มีโอกาสอยู่กับผู้ใหญ่พอเจอผู้ใหญ่ปั๊บมันทำให้รู้สึกว่าการพูดกับผู้ใหญ่ไม่ง่ายเหมือนเด็กเพราะเรากังวลผมบางทีผมไม่รู้เป็นหรือเปล่านะแต่ผมเคยเป็นเหมือนกันในตอนแรกๆคือพอจะพูดกับคนที่รู้สึกว่าเขารู้เท่าเราหรือรู้มากกว่าเราหรือเก่งกว่าเราหรือเก่งพอๆกับเราเนี่ยมันทิ่มกดดันเองเลยนะแต่จริงแล้วเอาข้อจริงเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องที่เราพูดเขาจะรู้เรื่องอื่นๆเหมือนกันแหละแต่ไม่ได้รู้เรื่องที่เราพูดเราก็พยายามเรียบเรียงแต่ที่สำคัญคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราไม่กล้าพูดเนี่ยนะหรือว่ากังวลใจทุกครั้งเวลาพูดเพราะว่าเราไม่ได้มีการเตรียมเราไม่ได้มีการเรียบเรียงเรื่องอย่างที่ถูกต้องเราไม่ได้มีการสร้างโครงสร้างอย่างที่ถูกต้องลองทำใหม่นะลองนับจากนี้ต้นไปถ้าพูดกับผู้ใหญ่นะลองเตรียมจัดระเบียบความคิดแล้วก็สร้างโครงสร้างแล้วก็เรียงลำดับเรื่องดีๆแล้วก็ลองซักซ้อมดีๆรับประกันเลยว่าไออาการที่พูดมันทั้งหมดมันจะหายเหลือน้อยที่สุดได้มันจะได้กังวลน้อยลงค่ะคือโดยปกตินี่จะแบบจะเป็นคนที่แบบอยู่หลังมุมห้องที่สุดเลยอะค่ะจะไม่ค่อยออกความเห็นเพราะว่าคนไทยกับคนต่างชาติเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าคนไทยเนี่ยจะแบบนิดนึงก็จะมีประเด็นก็เลยมีความรู้สึกว่าอึดอัดที่จะพูดแล้วแบบคือถ้าพูดแล้วแบบเขาตีความหมายผิดมันก็จะมีความอะไรอ่ะมีปฏิกิริยาโต้ตอบมาก็เลยเลี่ยงที่จะไม่พูดค่ะแต่ถ้าบอกว่าถ้าอยู่กับคนต่างชาติเนี่ยไม่ใช่เก่งไม่ใช่เก่งนะคะแต่ว่าคนต่างชาตินี่เขาจะฟังเรามากกว่าค่ะก็เลยแบบว่าเป็นคนที่แบบถ้าอยู่อย่างไปวัดไปอะไรเนี่ยคือจะไม่ออกความเห็นแม้อะไรเลยเพราะว่าคือพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ แล้วก็แบบไม่ค่อยอยู่ในสังคมไทยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าคือมันจะมีความรู้สึกว่าแบบไอเวลาที่เขาจะพูดอะไรออกมาเนี่ยแทนที่เขาจะพูดชวนเชิญเนี่ยมันแบบมันเป็นเนกาทีฟมาตลอดก่อนที่ด้วยชินว่าอย่างคนไทยทักกันก็จะอ้วนจังเลยนะไม่เจอกันนานอ้วนขึ้นผอมลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่ามันก็เลยหลีกเลี่ยงอะค่ะนั่นแหละคือการพูดที่เขาพูดไม่เป็นไงคือบางคนก็เขาเรียกหวังดีประสงค์ร้ายค่ะบางคนอยากจะบางคนอยากจะทักแต่ทักเป็นอัปมงคลไงทักไม่เป็นมงคลคือแบบมันเป็นอย่างไงแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเทิร์นออฟไปเลยก็เลยแบบว่าเลี่ยงมากๆเลยค่ะที่จะพูดแต่จริงๆผมอยากให้เปลี่ยนความคิดนะอยากให้เปลี่ยนความคิดเพราะว่าบางทีความคิดของเราเนี่ยหรือข้อเสนอแนะของเรามันเป็นประโยชน์แต่ด้วยความที่เราไปตีกรอบตัวเองว่าเสนอแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เคยมีคำอย่างนี้มาแล้วก็ไม่อยากจะพูดเนี่ยมันทำให้เราเทิร์นออฟหรือชัตดาวน์ไปเลยเนี่ยผมว่าแต่ว่ามันด้วยที่เขาเป็นอย่างนี้ไงคะว่าคือเขาเหมือนกับเขาถามความเห็นแต่เขาไม่ได้อยากจะปรับปรุงเขาถามเพื่อมารยาทแต่ไม่ได้มีการปฏิบัติมันก็ไม่มีความหมายอะค่ะก็มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะฮะหลายปัจจัยว่าการบางคนน่ะบางคนถามขึ้นมาก็มีถามขึ้นมาตามมารยาทถ้าเราคิดว่าเขาถามเพื่อมามารยาทโดยที่คำถามนั้นน่ะมันตอบไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เขาถามแบบไม่จําเป็นเขาถามแบบไม่สนใจคำตอบเพราะนั้นแบบนี้เราก็ไม่ต้องตอบก็ได้ค่ะก็ตอบไปก็มีประโยชน์แต่ถ้าเป็นคำถามที่บางคนถามแต่มีประโยชน์แต่เราคิดว่าเราไม่อยากจะพูดเพราะเนื่องจากว่าเคยพูดแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยผมอยากให้เปลี่ยนความคิดเพราะว่าคนที่ถามแต่ละคนไม่เหมือนกันกับคนเดิมที่ถามค่ะคนที่ถามอีกคนนึงอาจจะอยากได้คำตอบจากเราและมีประโยชน์เขาจริงๆก็ได้แต่กับการว่าเราเคยฝังใจมาหรือเคยเจอกับคนที่ถามแล้วไม่ต้องการคำตอบหรือไม่อยากได้ประโยชน์จากคำตอบเราก็ไม่ตอบมันกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้ให้ประโยชน์กับอีกกลุ่มนึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราถือข้อนึงนะว่าเวลาเขาให้เสนอเราก็เสนอโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าเขาจะยอมรับหรือปฏิบัติตามหรือไม่แต่ถ้าเราได้โอกาสเสนอก็เสนอคิดอย่างเดียวว่าถ้าเสนอแล้วเป็นประโยชน์แล้วเขารับไปก็ดี
แต่ถ้าเสนอแล้วเขาคิดไม่เป็นประโยชน์แล้วเขาไม่เอาไปใช้ก็เฉยๆเราไม่ต้องไปตั้งความหวังว่าคำเสนอเราทุกคำจะต้องได้รับการยอมรับหรือได้รับความเห็นชอบจากเขาพอตั้งแบบนี้แล้วมันจะทำให้เราเฟลแต่มันมีคือถ้าคือจะเลือกที่จะตอบกับบางคนเท่านั้นเหมือนกันนะคะอาจารย์เขามามีความรู้สึกว่าคือถ้าบางคนเนี่ยเขาต้องการไอเดียแต่ว่าเขาไม่ต้องการที่จะแต่เขา already decided what they want to do แต่ว่ามันเหมือนกับว่าถามไปอย่างนั้นแหละเพื่อมารยาทแต่ว่าถ้าถูกว่าคนไปรู้มากกว่าเขาไปตอบเขาก็อารมณ์เสียใส่เราเหมือนกันก็เลยหลีกเลี่ยงมากมากเลยค่ะก็เลยแบบเลือกที่ว่าพูดน้อยๆดีกว่าแต่ก็มันก็มีวิธีตอบมีวิธีตอบข้อวิธีตอบข้อหนึ่งก็คือก็ถ้าคำตอบของเราคิดว่าคำตอบคราวนี้น่าจะมีประโยชน์ก็ตอบไปเลยโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าเขาจะเอาคำตอบเราไปใช้ประโยชน์หรือไม่นะฮะอีกประการหนึ่งก็คือถ้าคิดว่าเราตอบไปแล้วเป็นคำตอบที่ไม่มีประโยชน์ต่อเขาแน่เขาไม่ได้ใส่ใจคำตอบของเราก็เลือกไม่ตอบถูกแล้วค่ะแค่นั้นเองนะฮะแต่ก็พยายามคิดคือที่ผมไม่ได้ตำหนินะแต่ผมอยากให้มองกว้างๆขึ้นก็ถ้าบางครั้งเราจะตอบไปเนี่ยเราไปตั้งความหวังว่าคำตอบของเราเขาจะต้องเห็นประโยชน์เราไปใช้หรือมันจะต้องให้ข้อคิดที่เขาได้อีกมุมมองนึงบางทีถ้าเราไปหวังผลกับมันมากมันจะทำให้เราอาจจะเฟลครับเฟลต่อคำตอบของเราก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราตอบไปเพื่อให้ความคิดของเขาเมื่อเขาถามมาเราให้ความคิดขึ้นไปส่วนเขาจะใช้ไม่ใช้ก็เป็นเรื่องที่เขาพิจารณาอีกทีนึงถ้าเขาไปใช้ก็ดีแต่เขาไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสเสนอแล้วก็มีโอกาสที่ได้พูดให้เขาได้ฟังความคิดจากเราซึ่งมันอาจจะเป็นประโยชน์อาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อคนถามนะแต่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนฟังก็ได้ค่ะนะก็คิดแบบนี้ก็พอค่ะขอบคุณค่ะก็คือที่ผมพูดเงี้ยเพราะว่าบางทีเผื่อความคิดเราเป็นความคิดที่ดีเนี่ยมันเสียดายซึ่งสมมุติว่าคนอยู่ในห้อง10คนและมีคนถามคนนี้ถามขึ้นมาซึ่งเราก็รู้ว่าคนเนี้ยถามไม่ได้หวังคำตอบจากเราหรอกหรือว่าตอบไปก็คงไม่เอาคำตอบเราไปปฏิบัติแต่มันมีคนฟังอยู่อีก9คนอยู่ในห้องนั้นอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่าคำตอบเนี้ยคนนี้ไม่เอาไปแน่แต่คำตอบนี้อาจจะได้ข้อคิดกับเพื่อนในห้องอีก9คนซึ่งเขาอาจจะเอาความคิดเราไปใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัวของเขาก็ได้อย่างเงี้ยตัดสินใจพูดไปเลยเพราะอะไรเพราะเราอาจจะรู้สึกไม่ดีกับคนที่ถามแต่มันเป็นประโยชน์กับอีก9คนที่เขาฟังอย่างเงี้ยก็ตอบไปเถอะโดยที่ไม่ต้องไปใส่ใจคนที่ถามแต่ว่าคนในห้องได้ประโยชน์ก็แฮปปี้แล้วนะครับค่ะผมเชื่อว่าความคิดมีประโยชน์ค่ะครับมีคำถามอีกไหมคะดึกแล้วเดี๋ยวเผื่อที่ส่งให้อาจารย์นะคะมีปัญหาเรื่องเวลาจะสรุปจบอะค่ะอยากให้อาจารย์ให้เทคนิคนะคะว่าจะสรุปจบยังไงบ้างผมให้เทคนิคอย่างนี้นะคือเวลาเราจะเขียนเรื่องทั้งทุกเรื่องในการพูดนะฮะทุกเรื่องในการพูดเลยนะคำนำกับสรุปจะเป็นตัวสุดท้ายที่เขียนนะฮะแม้สัดส่วนของมันคือแม้โครงสร้างมันคือคำนำในเรื่องสรุปจบถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วเราต้องเขียนเรื่องก่อนนะต้องเขียนเรื่องก่อนแล้วทำความเข้าใจกับเรื่องว่าเรื่องที่เราจะพูดนะมันคือเรื่องอะไรประเด็นสำคัญของประเด็นในเรื่องนั้นคือประเด็นอะไรแล้วเราเข้าใจมันชัดเจนกับเรื่องเรานั้นไหมพอเราเข้าใจมันชัดเจนปั๊บเดี๋ยวคำนำมันจะมาและคำสรุปมันจะมาเองนี่คือเทคนิคของมันอย่างนึงเลยนะแต่ถ้าใครไม่รู้ใครไม่เป็นเนี่ยขึ้นมาถึงอยากพูดเรื่องอยากพูดอยากจะเขียนเรื่องพ่ออย่างเงี้ยพยายามขึ้นคำนำเลยพ่อเป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับชีวิตของลูกขาดพ่อเหมือนทอหักขาดแม่เหมือนแผลแตกอย่างเงี้ยแล้วก็มาเข้าเรื่องมันจะกลายเป็นว่าเรื่องที่เราเขียนน่ะจะโดนบังคับให้เขียนตามคำนำซึ่งมันทีเราตีประเด็นออกยากเราจะขยายความยากเพราะว่าไอ้ตัวคำนำมันมีประเด็นนิดเดียวมีคำนำนิดเดียวเช่นเราบอกว่าขาดพ่อมันถอหักเราก็จะเข้าใจว่าขาดท่อมันหอกและพยายามเข้าใจว่าพ่อเหมือนถอคืออะไรแล้วมันหักแล้วมันเป็นยังไงและมันจะโดนบีบด้วยคำนำที่ทำให้เราเขียนเรื่องไม่ออกนะฮะ
นั้นวิธีการเตรียมเรื่องง่ายๆก็คืออาจจะยากหน่อยสำหรับมือใหม่นะก็คือเราจะเขียนเรื่องพ่อเราตั้งประเด็นว่าจะเขียนเรื่องพ่อในแง่ไหนในแง่ของพ่อเป็นผู้เสียสละหรือพ่อเป็นผู้นำหรือพ่อเป็นแสงสว่างให้กับลูกหรือพ่อเป็นตัวอย่างแห่งความอดทนอะไรเงี้ยคือให้ตั้งพอยต์ประเด็นนี้ออกมาเลยแล้วเขียนเรื่องนี้ออกมาก่อนถ้าเราตั้งว่าพ่อเป็นตัวอย่างความอดทนเนี่ยให้เขียนมาเลยในเรื่องว่าพ่อเป็นตัวอย่างความอดทนในด้านใดบ้างเราจะเขียนเรื่องมาก่อนว่าขันติปรมังตโปติติขาความอดทนเป็นระบาดอย่างยิ่งอะไรว่าไปเขียนเนี่ยแล้วก็ต้นแบบของในชีวิตของลูกนอกต้นแบบชีวิตของลูกคือพ่อผู้ที่มีความอดทนในทุกๆด่างจากอดีตที่ผ่านมาเคยจำได้ว่าพ่อเป็นผู้ที่มีความอดทนกับทุกเรื่องอะไรเนี่ยเขียนมาทั้งหมดเลยแต่ให้ประเด็นให้ชัดเลยว่าเราจะสื่อพ่อในแง่ของความเป็นตัวอย่างความอดทนพอประเด็นเรื่องชัดปั๊บเดี๋ยวคำนำมันจะมาเองฮะคำนำมันจะมาในหัวสมองเองเลยว่าเราน่าจะนำอะไรเพราะว่ามันจะเกิดจากเนื้อเรื่องที่เราแม่นตรงนี้แหละพอเราเห็นเรื่องชัดเจนปั๊บคำนำมันจะโผล่มาเองเลยอัตโนมัติเลยนะมันจะโผล่ขึ้นมาเองเลยว่าเราควรจะนำคำนำแบบไหนในส่วนที่เกี่ยวกับคำว่าความอดทนพ่อที่เป็นตัวอย่างในความอดทนแต่ในคำนำอาจจะไม่มีคำว่าอดทนก็ได้อาจจะขึ้นพอเข้าใจเนื้อเรื่องปั๊บอาจจะขึ้นคำนำมาเลยท่านผู้มีเกียรติที่รักหลายถ้าพูดถึงพ่อท่านอาจจะนึกถึงบุคคลที่รักเราอีกหนึ่งคนไม่แพ้กับแม่แต่พ่อเป็นสัญลักษณ์อะไรบ้างในชีวิตและเป็นต้นแบบอะไรกับเราบ้างอย่างเงี้ยขึ้นแค่นี้พอคนก็เป็นต้นแบบอะไรวะแล้วเราก็มาเข้าเนื้อเรื่องเลยพ่อเป็นต้นแบบของความอดทนทุกคนอ๋อไอ้คำถามที่ถามเมื่อกี้เนี่ยมันคือพ่อต้นแบบความอดทนอย่างเงี้ยมันมาเองและพอเข้าใจสรุปจบปั๊บเดี๋ยวตัวสรุปมันจะมาเองเหมือนกันพอเข้าใจบล็อกสรุปมันจะผุดเข้ามาเองเลยวันนี้เราบอกว่าเราอดทน 100% แต่ขอให้มองกลับไปสักนิดหนึ่งดีไหมว่าความอดทนที่เรา 100% น่ะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เพียง 3% ของที่พ่อมีให้กับเราก็ได้เนี่ยคือย้อนกลับมามันจะเป็นคำสรุปชัดเจนที่ขมวดปมทั้งเรื่องเลยเพราะเราเข้าใจเรื่องแล้วมันจะขมวดปมลงเองอัตโนมัติเพราะนั้นตัวสำคัญนะคือการเขียนเรื่องอย่างเดียวก่อนต้องเตรียมเรื่องดีๆว่าจะเขียนอะไรก่อนเอาพอยต์แบบไหนเอาธีมของมันแบบไหนนะแล้วก็พอเขียนออกมาแล้วมาจัดเรียงอีกทีก่อนอ่านแล้วก็เรียงอีกทีบางทีตอนที่เราเขียนไปเรื่อยๆนะมันนึกอะไรได้ก็เขียนนึกอะไรได้ก็เขียนเหมือนกับการเตรียมข้อมูลนะหลังจากนั้นมาอ่านซ้ำดูซิมันเรียงถูกไหมเรียงผิดก็สับไปสับมาสับไปสับมาบางทีไอ้สองประโยคนี้รวบให้เป็นประโยคเดียวซะมันจะได้ไม่เยินเยอะอย่างเงี้ยเขาเรียกตกแต่งของมันตกแต่งเรื่องเรียงลำดับของมันให้ตรงประเด็นข้อความนี้ดูข้อความน่าจะทำให้คนฟังมีความคิดหลุดนอกประเด็นตัดทิ้งเติมใหม่แก้ใหม่เปลี่ยนใหม่ที่เรียกว่าตกแต่งมันอยู่จนทั้งประเด็นมันชัดพอหลังที่เราแก้ไปแก้มาจนมันชัดคมเนี่ยบอกได้เลยว่าเดี๋ยวคำนำมันเด้งออกมาคำสรุปมันจะเด้งออกมาเองอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนะคำนำคิดไม่ออกฮะสรุปก็จบไม่ได้อุปมาเหมือนเวลาเราพูดแล้วเราลืมเรื่องที่พูดแล้วเราก็พูดวนไปวนมาสุดท้ายแล้วอยากจะลงแทบตายแต่ลงไม่เจอลงไม่ได้เพราะอะไรก็มันไม่รู้จะพูดไงมันก็วนอยู่นั่นแหละวนไปวนมาเพราะมันหาคำสรุปไม่เจอแบบเดียวกันเลยนะเพราะนั้นเริ่มต้นให้เขียนเรื่องให้ชัดก่อนเอาตั้งตีมาก่อนว่าเราจะเขียนเรื่องน่ะโดยจะเอาพอยต์ไหนที่เด่นที่สุดพอหลังจากนั้นพอยต์ไหนเด่นที่สุดก็ขยายความออกนะเช่นเราจะบอกว่าความอดทนของพ่อเป็นต้นแบบของลูกอย่างเงี้ยนะเราจะพูดความอดทนพ่อประเด็นไหนบ้างประเด็นที่1ความอดทนของพ่อในแง่ของการเป็นคนสู้งานประเด็นที่2ความอดทนของพ่อในแง่ของความเป็นคนที่อดทนต่อความลำบากตักตรำ3ความอดทนของพ่อเป็นต้นแบบของความอดทนก่อความทุกขเวทนาที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บพ่อปวดหลังแต่พ่อไม่เคยบ่นเลยในความปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติตั้งมาแล้วว่าประเด็นหลักของมันคือความอดทนของพ่อเป็นต้นแบบของลูกแต่ประเด็นย่อยของมันมี3เรื่องที่เราพูดเมื่อกี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาประเด็น1ขยายประเด็น2ขยายประเด็น3ขยายแล้วประเด็น1ผูกกับประเด็น2ประเด็น2ผูกกับประเด็น3ผูกเป็นเรื่องเดียวกันพอผูกเรื่องเดียวกันปั๊บก็มาขัดเกลามาเรียงกันใหม่ว่าไอ้1 2 3ของเราน่ะอาจจะ1มันควรจะไปอยู่3ก็ได้หรือ2มันอาจจะมาอยู่3และ3มาอยู่1ก็สลับไปสลับมาหัวข้อเพื่อให้การพูดมันเรียงลำดับดีที่สุดเนี่ยเดี๋ยวมันจะสับไปสมานี่เค้าเรียกเรียงลำดับ
แต่ตอนที่เขียนนะเขียนไปก่อนก็ได้พอเรียงลำดับเรียบร้อยปั๊บก็ขัดเกลาเรียบร้อยพอขัดเกลาเรียบร้อยคราวนี้แหละพอประเด็นมันชัดปั๊บมันจะเด้งออกมาเลยนะผมบอกท่านเลยว่ามันเด้งมาจริงๆคำนำกับสรุปอ่ะแล้วคำนำจะคมสรุปจะคมแต่คนส่วนมากเขาลืมไงพอตามโครงสร้างบอกว่าคำนำในเรื่องสรุปจบเพราะนั้นเมื่อโครงสร้างคำนำเรื่องสรุปจบเขาก็เริ่มก่อนเลยว่าคำนำเริ่มก่อนเลยทั้งที่ยังไม่เขียนเรื่องเลยนะและกลายเป็นว่าเอาคำนำนั้นมาขยายเรื่องซึ่งขยายไม่ออกเพราะอะไรเพราะว่าคำนำมันโดนเรื่องมันโดนบล็อกด้วยคำนำไปแล้วอ่ะมันบล็อกด้วยคำนำไปแล้วมันบล็อกให้อยู่ประเด็นนี้มันอยู่ให้อยู่ในข้อความแค่นี้มันเลยขยายความไม่ได้พอขยายความไม่ได้มันก็หาคำสรุปไม่เจอเพราะเรื่องมันขยายไม่ออกนะฮะลองไปปรับดูขอบคุณค่ะอาจารย์มีคำถามอีกไหมคะใครที่ยังไม่เขียนก็ขอให้เขียนมานะเดี๋ยวผมจะได้รวบรวมแล้วก็อ่านทีเดียวเลยแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าใช่ไหมทินสัปดาห์หน้าอีกครั้งนึงอะค่ะแล้วก็อีกครั้งนึงผมจะได้คอมเมนต์ให้เลยว่าคือถ้าใครไม่ได้เขียนมาเวลาคอมเมนต์อาจจะไม่รู้เรื่องว่าตัวเองมีข้อบกพร่องอะไรเพราะเราไม่ได้เขียนไงนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากจะซ้อมส่งคลิปมาก็ได้นะมีพี่จาก USA ค่ะส่งมาแล้วเมื่อกี้เห็นพี่คนหนึ่งใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมค่ะผมเห็นพี่ที่ใส่เสื้อแดงๆว่ะใช่ไหมยังไม่ได้ฟังละเอียดเขียนคืออันนี้เขียนเรื่องมาก่อนนะเขียนแล้วส่งเรื่องมาแล้วก็คิดว่าขัดเกลาให้ดีก่อนผมว่าใช้เวลาไม่เกินตั้งใจสักเขียนสักวันหนึ่งก็จบอ่ะพอเขียนวันหนึ่งเสร็จปั๊บก็พยายามซ้อมให้คล่องนิดนึงแล้วก็อัดคลิปส่งให้ผมเลยคือการฝึกพูดเนี่ยถ้าอัดคลิปมาให้ผมเห็นนะผมจะนอกจากคอมเมนต์ในตัวเนื้อเรื่องได้ผมยังคอมเมนต์บุคลิกภาพผมยังคอมเมนต์วิธีการศิลปะการแสดงยังคอมเมนต์หลายๆอย่างเกี่ยวกับการพูดให้ท่านเข้าใจมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นการพูดก็คือการฝึกพูดที่ดีก็คือนอกจากรู้วิชาการต้องฝึกงั้นฝึกเนี่ยผมจะไม่เห็นไงถ้าท่านไม่ฝึกให้ผมเห็นเพราะนั้นก็ยืนเหมือนพูดจริงอ่ะอัดมาเลยอัดคลิปมาตั้งกล้องไว้แล้วอัดคลิปให้เต็มตัวก็ได้นะผมจะได้เห็นทั้งตัวว่ายืนถูกไหมใช้มือถูกหรือเปล่าวางมือถูกไหมใช้สีหน้าแววตาเป็นยังไงบ้างการเคลื่อนไหวตัวยังถูกต้องหรือเปล่าการเคลื่อนไหวตัวของเราที่อากับกิริยาที่แสดงมันเข้ากับเนื้อเรื่องที่พูดไหมแล้วก็เนื้อเรื่องนั้นมันตรงประเด็นหรือเปล่ามันเข้าประเด็นไหมมันถูกต้องหรือยังมันต้องปรับตรงไหนมันมีขยักคำพูดไหมน้ำเสียงมันดีป่ะคือมีหลายเรื่องอ่ะเพราะนั้นไอ้บทที่ส่งมาน่ะมันคือบทเพราะนั้นฝึกพูดน่ะเราไม่ได้ฝึกเขียนถูกมั้ยฮะเพราะนั้นถ้าส่งมาแต่บทเขียนเนี่ยไม่ได้ฝึกพูดมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันคือฝึกเขียนมันก็ได้แค่ฝึกเขียนแต่ถ้าฝึกเขียนตัวเรื่องแล้วส่งมามันก็ได้ฝึกเขียนส่วนหนึ่งว่าเราเขียนถูกต้องไหมตามหลักวิชาการในโครงสร้างมันถูกต้องหรือยังคำนำมันเล้าใจหรือยังสาระมันตรงประเด็นไหมมันเข้าใจไหมเงี้ยมันก็จะได้ในการขัดเกลาระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่ฝึกพูดเลยเนี่ยผมก็ไม่เห็นวิธีการพูดแล้วก็ปรับไม่ได้เพราะนั้นถ้าไม่ฝึกพูดให้เห็นมันก็พัฒนาการพูดยากนะฮะตอนฝึกพูดก็ไม่ต้องอ่านนะเพราะว่าอะไรเพราะเราฝึกพูดไม่ได้ฝึกอ่านให้ฝึกพูดเลยเพราะนั้นอ่านให้เข้าใจก่อนพออ่านเข้าใจพอตอนฝึกพูดก็ฝึกเลยฮะพูดผิดพูดถูกพูดลืมหน้าลืมหลังช่างมันถ้าคิดว่ามันไม่ดีอัดใหม่ถ้าคิดว่าไม่ดีอัดใหม่เอาว่าอันที่ดีที่สุดแล้วกันอัดคลิปที่ดีที่สุดคิดว่าคราวนี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วพูดไม่ดูเอกไม่ดูโพยเลยแล้วก็พูดพยายามพูดให้เหมือนโพยมากที่สุดแล้วก็ตรงไหนที่ลืมก็พยายามหาข้อความไหนใหม่เติมดูซิว่ามันเนียนไหมโอเคถ้าฟังแล้วโอเคส่งเลยเดี๋ยวมีคอมเมนต์อะไรเดี๋ยวผมจะได้คอมเมนต์ได้นะฮะให้เข้าใจนะว่าฝึกพูดเพราะนั้นถ้าเรียนการพูดมันต้องมีฝึกพูดเมื่อมีฝึกพูดถ้าเราไม่ฝึกพูดเราก็ไม่เรียนเหมือนเรียนไม่จบคอร์สนะมันได้แค่ฝึกเขียนเตรียมเรื่องเท่านั้นแต่มันไม่ได้ฝึกพูดเรื่องแต่ที่สำคัญที่อยากให้ท่านฝึกนะคือพยายามเขียนทุกคำที่จะพูดแล้วก็พยายามพูดให้ได้ทุกคำที่เขียนแค่นั้นแหละจะเป็นการพูดที่มีคุณภาพสูงนะฮะก็ลองฝึกดูนะลองฝึกดูส่งมาเลยถ้าคิดว่าอันเนี้ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราทำดีสุดแค่นี้แล้วก็ส่งมาเถอะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายผมเพราะว่าคลิปที่ดูเนี่ยผมไม่ได้ประจานที่ไหนเอาไว้ดูเพื่อจะคอมเมนต์และเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะได้มาคอมเมนต์ให้เลยผมจะจดคอมเมนต์ให้เลยว่าเป็นใครแต่ขอนิดนึงนะว่าเมื่อกี้
พี่ที่ส่งคลิปมาแล้วไม่รู้บอกชื่อเปล่านะไอตัวสคริปต์ที่เขียนมาให้ผมตรวจว่าแบบฟอร์มเราถูกต้องไหมจากโครงสร้างการพูดนะผมให้เขียนชื่อมาด้วยผมจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับส่วนเวลาฝึกพูดนะก่อนพูดนะให้พูดตัวเองก่อนสวัสดีครับผมชื่อจอมพลสุภาพจากกรุงเทพครับอย่างเงี้ยวันนี้จะมาพูดเรื่องศิลปะแห่งการทำบุญอย่างเงี้ยนะให้พูดแค่นี้นะแล้วหลังจากนั้นก็หยุดนิดนึงแล้วก็เริ่มต้นเหมือนจริงเลยแต่ตอนแรกเหมือนแนะนำตัวก่อนนะไอ้แนะนำตัวเนี้ยอย่าไปบวกกับการพูดนะฮะเหมือนขึ้นมาถึงก็สวัสดีครับผมด็อกเตอร์จอมพลสุภาพจากกรุงเทพมหานครครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องศาสตร์แห่งการโน้มน้าวและหยุดนิดนึงหลังจากนั้นก็ขึ้นเหมือนพูดจริงเลยท่านคณาจารย์และพี่น้องเดียวอยู่ที่รักทั้งหลายในชีวิตเรามีศาสตร์หลายประการแต่ศาสตร์หนึ่งที่ขาดไม่ได้และจำเป็นที่สุดกับชีวิตคุณรู้ไหมครับว่าศาสตร์นั้นคือศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเลยการโน้มน้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตแต่จะโน้มน้าวได้หรือมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรที่อยู่ในตัวเราบางคนอาจจะใช้ความดีเป็นตัวโน้มน้าวบางคนอาจจะใช้ความสามารถในการพูดเป็นตัวโน้มน้าวบางคนอาจจะใช้บุคลิกภาพเป็นตัวโน้มน้าวก็ได้แต่ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามจุดมุ่งหมายก็คือเราสามารถจะโน้มน้าวเขาไปในทางที่เป็นบุญกุศลไปในทางที่ดีไปในทางที่ถูกต้องหรือไม่เนี่ยคือพูดเป็นเรื่องจริงๆนี้เลยเหมือนกับพูดกับคนเป็น10คนเป็น100คนน่ะอย่าคิดว่าเป็นพูดเหมือนกับอัดคลิปคนเดียวในบ้านให้เหมือนกับเรายืนพูดต่อหน้าคนสัก50คนก็ได้ใช้น้ำเสียงลีลาจังหวะการพูดให้ดีที่สุดถ้าคิดว่ามันยังไม่ดีอันใหม่คิดว่ามันดีอันใหม่ถ้าคิดว่าเอานะคันนี้ดีสุดแล้วเดี๋ยวเอาคันนี้แล้วกันมันสุดกำลังนิดแล้วส่วนดีไม่ดีเดี๋ยวอาจารย์เป็นคนประเมินผลเองเราจะได้รู้ข้อบกพร่องเราจะได้รู้ข้อดีเราถ้าไหนเป็นข้อดีได้รับคำชมจากผมไปก็พยายามพัฒนาให้ดีขึ้นเต็มที่ถ้าได้รับคำชมได้รับคำประเมินผลไปว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนที่ต้องแก้ไขก็พยายามแก้ไขให้มันไม่หมดไปซะมันจะได้ทำให้การพูดของเรามีความก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคตแค่นั้นเองฮะจะได้มีคอมเมนต์อย่างเต็มที่ไหนๆไม่ได้มีโอกาสเรียนแล้วส่งมาแต่แบบฝึกหัดแต่ไม่ได้มีโอกาสส่งคลิปในการพูดมามันเหมือนขาดอะไรไปอย่างนะแล้วก็เวลาถ่ายคลิปวิดีโอมาผมเคยรุ่นก่อนๆเนี่ยมาถึงโผล่มาแต่หน้าอย่างเงี้ยแล้วก็พูดคือมันไม่เห็นตัวไม่เห็นมือมันทำอะไรไม่ได้แล้วบางคนก็นั่งเหมือนนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็พูดเหมือนนั่งบนโต๊ะเอากล้องตั้งก็นั่งบนโต๊ะพูดเนี่ยไม่เอากล้องตั้งไกลๆหน่อยแล้วเห็นทั้งตัวเลยแล้วก็เสียงต้องดังฟังชัดด้วยนะพูดเพราะถ้าไม่ดังฟังชัดเนี่ยมันจะไม่เข้ามาในกล้องมันจะไม่เข้ามาในโทรศัพท์นะฮะก็ให้พูดเหมือนจริงนี่แหละบางคนมีเหมือนกันตั้งกล้องไว้ไกลเลยพูดเบาๆจนไม่ได้ยินอ่ะแล้วผมก็ประเมินผมไม่ได้เพราะมันเบานะครับถ้าใครมีตัวหูฟังเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะหรือใครมีเป็นสายไมโครโฟนก็ได้ใช้ไมโครโฟนก็ได้หรือถ้าไม่มีจริงพยายามหาห้องเงียบๆแล้วก็พูดดังๆหน่อยฮะมันจะเข้าไมโครโฟนเพราะโทรศัพท์รุ่นใหม่ไมโครโฟนมันดีอยู่แล้วเสียงไม่ต้องใช้ไมโครก็ได้แต่ถ้าจะให้กันเสียงรบกวนหน่อยก็ใช้เป็นสมอลทอแบบนี้แหละจัดการเสียงรบกวนได้นะฮะแล้วก็หันในตัวไมค์เข้ามาหาเราให้ใกล้ที่สุดแล้วก็ใช้เสียงพูดถ้ามันไกลหน่อยก็เพิ่มพลังเสียงดังขึ้นอีกนิดนึงมันจะได้ยินชัดเจนมากขึ้นนะก็ลองดูนะครับลองดูถ้าได้โอกาสแล้วก็ขอให้เตรียมเรื่องแล้วก็ขอพยายามฝึกแล้วกันอย่างน้อยๆมีการฝึกที่ถูกต้องแล้วผมสามารถคอมเมนต์ก็จะได้เห็นข้อดีข้อบกพร่องเราจะได้ไปแก้ไขหลังจากนั้นไปเราจะได้พัฒนาให้การพูดเรามีคุณภาพมากขึ้นจะได้เป็นนักเรียนที่เรียนจบได้เกรดดีๆแล้วก็จะได้เป็นกำลังสำคัญในการเป็นผู้นำบุญด้วยนะครับค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะใครมีคำถามส่งก็ถามมาที่ทินได้นะครับเดี๋ยวให้ทินส่งให้ผมพระอาจารย์มิเชียมีคำถามไหมคะไม่มีน้ำมัสการครับหลวงพี่กำลังพูดอย่างมันหลวงพี่เปิดหน้ามาผมเพิ่งเห็นว่าเป็นหลวงพี่มีอะไรถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับถามเป็นไม่ถามตอนนี้ก็ถามเป็นอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาหาผมก็ได้ครับยินดีครับเจริญพรครับน้ำมัสการครับหลวงพี่ถ้าไม่มีอะไรถามก็ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็พยายามใครที่ยังไม่เขียนแบบหัดก็เขียนมาจะได้รู้แล้วก็เอาแบบฝึกหัดนั้นซ้อมแล้วอัดคลิปส่งมา
นะครับก่อนถึงสัปดาห์หน้าอย่าส่งวันข่าวสัปดาห์หน้าวันอะไรนะทินวันอังคารค่ะอาจารย์วันอังคารขอความกรุณาถ้าเป็นคลิปนะส่งช้าสุดขอเป็นวันไม่เกินวันอาทิตย์นะครับเที่ยงวันประเทศไทยนะเพราะว่าถ้าเกิดมาส่งมาหลังจากนั้นแล้วบางทีถ้าผมยังค้างอยู่สัก 3-4 คนบางทีเดี๋ยวมันประเมินผลไม่ครบบางคนจะวันอังคารเงี้ยส่งมาวันอังคารเช้าเงี้ยมันบางทีผมมีงานผมไม่มีโอกาสได้มาดูเราดูคลิปที่เราพูดแล้วมันจะไม่ได้คอมเมนต์ดีที่เสียกำลังใจนะเป็นว่าพยายามส่งทั้งแบบฝึกหัดแล้วก็ทั้งคลิปที่พูดนะฮะไม่เลทสุดไม่เกินเที่ยงวันอาทิตย์นะนะครับเดี๋ยวโนสรุปให้ในห้องอีกทีนึงค่ะเรื่องของแบบฝึกหัดนะคะได้ครับแล้วก็อย่าลืมต้นหัวคลิปบอกชื่อนามสกุลมาด้วยนะเพราะว่าผมจะได้จดได้ได้แล้วผมจะคอมเมนต์ให้เลยว่าเรื่องราวโครงสร้างเป็นยังไงฟังสบายหูเป็นยังไงดูสบายตาเป็นยังไงนะครับจะได้เบิ่งมหัวได้ชัดเจนนะขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวเล็กสวัสดีลูกตัวเล็กสวัสดีค่ะ